ชีวิตนี้ข้าลิขิตเองตอนที่461สังหารเทพเปลวเพลิงกำลังโหมไม่อย่างรุนแรงแทบจะมอดไม่หมดทุกสิ่งอย่างหลิวเย่เว่เมื่อเห็นดังนั้นเย่เหล่าก็อดไม่ได้ที่จะร้องออกมาด้วยความตกใจผู้อาวุโสจงเย่ที่ต่อสู้มาเป็นเวลานานในที่สุดก็สบโอกาสในการชกเข้าที่หน้าอกของเย่เหล่าอย่างแรงร่างกายของเย่เหล่าสถานเขาถอยเท้าไป 2-3 ก้าวถึงจะสามารถยืนได้อย่างมั่นคงอีกครั้งที่มุมปากมีเลือดไหลออกมาผู้อาวุโสจงเย่มองไปที่เปลวเพลิงที่เกือบจะมองไม่เห็นร่างของชูหลิวเย่แล้วคือเย่จือถิงดูเหมือนคราวนี้ลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเจ้าจะไม่รอดอย่างแน่นอนเย่เหล่ากำมือแน่นแล้วมองค้อนไปยังเขาพลางเอ่ยด้วยความโกรธจงเย่สมองของเจ้าถูกสุนัขกินไปแล้วจริงๆหรือว่าเจ้ายังดูไม่ออกซื้อถูซิงเฉินถูกยึดร่างไปแล้วคำพูดปลุกคนให้ตื่นจากภวังค์เมื่อได้ฟังคำว่ายึดร่างสองคำนี้หัวใจของผู้อาวุโสจงเย่ก็เต้นแรงอย่างดุเดือดเขามองไปยังซือถูซิงเฉินอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รู้สึกแต่เมื่อมองอีกครั้งในคราวนี้กลับรู้สึกว่าทุกพื้นที่เผยให้เห็นความน่าพิศวงเขาและเย่จือถิงต่อสู้กันอย่างดุเดือดดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจสถานการณ์ของซือถูซิงเฉินและชูหลิวเย่มากนักเขาจำได้เพียงเลือนรางว่าดูเหมือนว่าซือถูซิงเฉินจะมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างและมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อครู่เขาเพียงคิดว่าซือถูซิงเฉินดูดกลืนพลังงานมากขึ้นส่งผลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแต่เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้รู้ว่าลมปราณภายในร่างกายของเธอดูแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลมปราณของผู้ฝึกตนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันซึ่งในตอนนี้ซือถูซิงเฉินกลายเป็นคนอื่นไปแล้วจริงๆเย่เหล่าแทบที่จะอดทนะไม่ไหวที่จะบิดหัวของผู้อาวุโสจงเย่ออกมาเพื่อดูว่ามีอันใดอยู่ข้างในเป็นถึงนักรบระดับ6แต่กลับไม่สังเกตเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างไรเสียตอนนี้เขาก็สนใจแต่ชูหลิวเย่เท่านั้นเขาฉกฉวยโอกาสตอนที่ผู้อาวุโสจงเย่กำลังตกใจและเสียสติสลัดอีกฝ่ายออกไปได้แล้วมุ่งตรงไปยังชูหลิวเย่เว่ในขณะเดียวกันเจียนเฟิงฉือที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในความมืดก็รีตาลงเล็กน้อยเมื่อเห็นฉากนี้ความสนใจส่วนใหญ่ของเขามุ่งตรงไปยังร่างกายของซือถูซิงเฉินร่างวิญญาณที่สามารถถ่ายจิตได้ก่อนที่ผู้ยึดร่างจะเสียชีวิตอย่างน้อยอีกฝ่ายก็ต้องเป็นนักรบระดับ7แคว้นเหยาเฉินนี้อาจดูธรรมดาแต่กลับซ่อนเร้นความลับไว้มากมายเท่าที่ดูเจ้ามู่ชิงเหินออกไปจากเมืองก่อนเวลาไปเสียหน่อยเลยพลาดการแสดงอันยอดเยี่ยมนี้ดวงตาของเขาเหลือบไปมองบนเปลวเพลิงพลางขมวดคิ้วเล็กน้อยแม้ว่าในบางครั้งเขาจะรู้สึกว่าชูหลิวเย่เว่รังเกียจเขาเหลือขนาแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์อันซับซ้อนอีกรูปแบบหนึ่งที่ยากจะอธิบายของเราทั้งสองคนแต่นางคือคนที่มู่ชิงเหอต้องพากลับไปแน่นอนว่าเขาต้องปกป้องนางอย่างดีถ้าหากมีเรื่องผิดพลาดมู่ชิงเหอจะก่อปัญหาให้เขาอย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงตรงนี้ฝ่ามือของเจียนเฟิงเฉิงก็พลิกเล็กน้อยปรากฏเป็นลำแสงส่องประกายอยู่ที่ใต้เท้าของเขาในขณะที่เขากำลังรีบเร่งจู่ๆเขาก็รู้สึกว่ามีลมปราณเย็นเยือกว่าผ่านมาจากด้านข้างเขารีบระมัดระวังตัวพลางหันไปมองร่างในชุดคลุมสีดำหายไปต่อหน้าต่อตาเขาอย่างรวดเร็วเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยลมปราณเมื่อครู่ของคนนั้นดูเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างที่จะรู้จักมักคุ้นราวกับว่าเคยเห็นที่ไหนสักแห่งเขาตกใจโดยพลันกลิ่นนี้คล้ายว่าจะเป็นแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาออกจากราชวงศ์เทียนลิ่งไปแล้วหรือเจียนเฟิงฉือขยับฝ่าเท้าเล็กน้อยภายในใจมีแรงกระตุ้นให้ไล่ตามไปให้ทันเพียงแต่ในขณะที่เขากำลังจะตามเขาไปก็พลันเห็นกองเพลิงนั่นลุกโชนขึ้นอีกครั้งเขาหยุดทุกอย่างลงแล้วหันกลับไปหาชูหลิวเย่เว่ฝีเท้าของชีหานหยุดชะงักลงเล็กน้อยเมื่อแน่ใจว่าเจียนเฟิงฉือไม่ได้เดินตามก็โล่งใจที่จริงแล้วเขาแอบตามชูหลิวเย่เว่มาตลอดทางภารกิจที่สำคัญที่สุดของ13องค์รักเว่คือการคุ้มกันความปลอดภัยขององค์หญิงในตอนนี้เขาได้เจอองค์หญิงแล้วแต่องค์รักทั้ง13คนอื่นๆไม่อยู่ที่นี่ฉะนั้นเขาจะรับหน้าที่รับผิดชอบนี้อีกครั้งเองเขาซ่อนตัวได้อย่างแนบเนียนดังนั้นเวลาล่วงเลยมานานแล้วก็ยังไม่ถูกจับได้ทว่าในตอนนี้องค์หญิงกำลังตกอยู่ในอันตรายเขากังวลใจอยู่ครู่หนึ่งจึงเผลอหายใจที่นั่นทำให้เจียนเฟิงฉือสังเกตเห็นแต่โชคดีที่อีกฝ่ายไม่ได้ตามมาชีหานรู้สึกใจชื้นขึ้นมาเล็กน้อยและมองดูเปลวไฟสีขาวอีกครั้ง
พลางขมวดคิ้วขึ้นมาในบัดนี้องค์หญิงยังทรงเป็นเพียงนักรบระดับสามแม้ว่าภายนอกจะเห็นพละกำลังที่แข็งแกร่งมากแต่เมื่อเทียบกันกับเมื่อก่อนแล้วก็ยังถือว่าน้อยมากทีเดียวดูเหมือนว่าซื่อถูซิงเฉินผู้นั้นจะถูกสิงร่างไปแล้วในตอนนี้พลังการต่อสู้ของนางอยู่เหนือนักรบระดับที่6อย่างสิ้นเชิงองหญิงเพียงคนเดียวไม่น่าจะสามารถรับมือได้เขาอยากจะรีบรุดไปแต่ตอนนี้มีคนจำนวนมากกำลังจับตามองถ้าหากว่าเขายื่นมือเข้าไปจะต้องมีคนสังเกตเห็นเป็นแน่ถ้าหากไม่ระมัดระวังตัวตนขององหญิงก็จะยิ่งน่าเคลือบแคลงมากขึ้นชีหานครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางมองดูเปลวเพลิงที่แผดเผาแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขาก็วางแผนที่จะลงมือไม่ว่าอย่างใดก็ต้องช่วยองหญิงก่อนแต่ในขณะที่เขาก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวเสียงที่ทุ้มต่ำและนุ่มลึกก็แทรกเข้ามาในหูของเขานางสามารถจัดการปัญหาเองได้ชีหานหันกลับมาในทันทีพลันร่างสูงโปร่งก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อเห็นใบหน้าของผู้ที่กำลังเดินมาดวงตาของเขาก็รีลงเล็กน้อยองชายหลีหวันหากเจ้าออกไปตอนนี้จะต้องนำพาปัญหามาให้นางเป็นแน่เจ้าก็น่าจะรู้มิใช่หรือรงซิลสวมอภรณ์สีคล้ายกับหิมะทับด้วยเสื้อคลุมสีดำมือหนึ่งไพร่ไว้ด้านหลังด้วยท่าทีงดงามริมฝีปากบางของเขายกขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับรอยยิ้มจางๆที่ปรากฏขึ้นบนใบหน้าดูอบอุ่นและสง่างามถึงกระนั้นหางตาและคิ้วกลับมีแรงกดดันที่ไม่อาจมองข้ามได้ทำให้ผู้คนต้องยอมจำนนโดยไม่รู้ตัวสายตาของชีหานจ้องมองไปยังรงซิลโดยไร้คำพูดใดเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่หลงซิลมาปรากฏตัวข้างหลังเขาในตอนนี้ทั้งสองกำลังเผชิญหน้ากันเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายเล็กน้อยที่ออกมาจากร่างกายของหลงซิลนั่นคือการบีบบังคับที่มีแต่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถทำได้อากาศระหว่างคนทั้งสองเกือบที่จะถูกแช่แข็งและนิ่งงันหลงซิลไม่ได้กังวลว่าชีหานจะเห็นพละกำลังที่แท้จริงของเขาเมื่อก่อนชีหานเคยสำรวจรอบๆตำหนักองค์ชายหลีเขาย่อมรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างหาก13ผู้พิทักษ์เวไม่มีความสามารถนี้ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีอยู่และการอยู่เคียงข้างนางคงเป็นภาระเสียเปล่าๆในขณะที่ชีหานลังเลว่าควรจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างใดดีจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นเขารีบหันกลับมามองในทันทีพลันรูม่านตาหดเล็กลงเห็นเพียงเปลวไฟสีแดงที่จู่ๆก็ประตูออกจากเปลวไฟสีขาวที่โหมไหม้ทันใดนั้นประกายไฟก็ล่องลอยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณท่ามกลางกองเพลิงนั้นพลังปราณที่รุนแรงไร้การควบคุมได้พัดพาไปทั่วทุกทิศพื้นที่ถูกปูด้วยหยกขาวส่งเสียงดังและแตกออกกระจายหลุดลอยไปเปลวไฟสีแดงโหมไม่จนท่วมท้นจนเปลวไฟสีขาวถูกอบล้อมและดูดกลืนเข้าไปโดยง่ายส่วนเปลวไฟอีกด้านก็จวนที่จะสลายจนหมดร่างเพรียวบางค่อยๆชัดเจนขึ้นดวงตาหลายคู่จ้องมองไปยังร่างนั้นนางเดินออกมาอย่างช้าๆเส้นผมสีดำคลับของนางปลีสยายเสื้อผ้าส่งเสียงสะบัดพัดสายตาฉายแววเย็นชาราวกับเทพสังหารที่ออกมาจากไฟนรกผู้ใดที่ได้เห็นฉากนี้ต่างก็ต้องสูดหายใจเข้าลึกๆซึ่งแม่นางคนนั้นก็คือชูหลิวเยเว่จบตอนที่461ตอนที่462หลบหนีเปลวไฟสีแดงกำลังลุกไม่ไปทั่วร่างกายของนางและสะท้อนกับดวงตาของนางราวกับเปลวเพลิงที่กำลังเริงระบำจังหวะการก้าวเท้าของนางชาลงแต่ทุกย่างก้าวนั้นดูเหมือนกำลังย่ำผ่านหัวใจของผู้คนมีแต่เพียงเจียนเฟิงฉือและเย่เหล่าที่กำลังจะรีบไปช่วยนางถึงกับหยุดฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวส่วนชีหานนั้นกำหมัดแน่นและพยายามควบคุมคลื่นพายุในหัวใจของเขาอย่างหนักหน่วงองหญิงอย่างใดเสียก็ยังเป็นองหญิงคนเดิมถึงจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่ก็เอาตัวรอดได้เสมอจะมีสักกี่คนในโลกที่ทำเช่นนี้ได้เขาหันควับไปมองหลงซิลอย่างอดไม่ได้แต่สีหน้าของอีกฝ่ายกลับไร้ซึ่งอารมณ์ประหลาดใจใดๆและมีเพียงรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาราวกับว่าเขาคาดการเรื่องทั้งหมดนี้ไว้แล้วองชายหลีหวันผู้นี้ช่างดูลึกลับและทรงพลังเกินคาดดวงตาที่เย็นชาและดูร้ายของซื่อถูซิงเฉินเบิกโพล่งเต็มไปด้วยความตกใจและตื่นตระหนกด้วยเหตุผลบางอย่างนางสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามที่แข็งแกร่งจากชูหลิวเยเว่ที่ไม่ได้มาจากนักรบระดับ3ทั่วไปความกดดันและพลังปราณเข้มข้นเช่นนี้มาจากที่ใดกันและในที่สุดชูหลิวเย่ก็หยุดเดินก่อนจะเงยหน้ามองซื่อถูซิงเฉิน
ท่านยกมือขึ้นพริบตาเปลวไฟสีแดงกลุ่มหนึ่งก็ผุดขึ้นบนฝ่ามือของนางความกดดันที่น่าสะพรึงกลัวค่อยๆแผ่ออกมาจากลูกไฟนั่นซื่อถูซิงเฉินเริ่มวิตกกังวลมากขึ้นเรื่อยๆจนลำคอแห้งผากชูหลิวเยเว่จ้องมองนางท่านแย้มยิ้มมุมปากอย่างเย็นชานางเอ่ยเน้นเสียงทีละคำข้าเกลียดคนที่ขโมยของข้าไปมากที่สุดเมื่อก่อนเป็นอย่างใดตอนนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นซื่อถูซิงเฉินใจหายวาบและสัญชาตญาณสั่งให้นางถอยหนีชูหลิวเย่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นทันสะบัดมือรับไปซะลูกไฟขนาดเท่ากำปั้นลอยพุ่งไปทางซื่อถูซิงเฉินทันทีไม่ว่านางจะหนีไปทางใดพื้นที่นางเหยียบก็จะแตกร้าวและเกิดรอยแยกเสมือนว่าแผ่นดินกำลังแตกตัวออกซื่อถูซิงเฉินรีบหนีด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติแต่รอยร้าวนั่นกลับเร็วกว่าทุกคนเห็นเพียงลูกไฟที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าและวินาทีต่อมาลูกไฟก็ได้พุ่งไปใส่ด้านหน้าของซื่อถูซิงเฉินเต็มๆเมื่อไรซึ่งทางหนีทีไล่ซื่อถูซิงเฉินก็ทำได้เพียงกัดฟันแล้วยืนหยัดสู้อย่างใดเสียชูหลิวเย่ก็เป็นเพียงนักรบระดับ3จะแข็งแกร่งกว่าระดับ5อย่างนางได้หรือนางไม่มีทางยอมรับว่าตัวเองจะจนตรอกและพ่ายแพ้ให้กับชูหลิวเย่เว่และเมื่อคิดเช่นนี้ซื่อถูซิงเฉินก็รวบรวมพลังปราณดั้งเดิมในร่างกายของนางอย่างรวดเร็วแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกระบี่ประทีปสีชาติเล่มยาวและพุ่งไปข้างหน้าเปรี้ยงใบมีดสีชาติปะทะเข้ากับลูกไฟอย่างแรงและแตกออกเป็นสองส่วนซื่อถูซิงเฉินชะงักตัวแข็งทื่ออันใดกันยังไม่ทันได้พูดจบสีหน้าของคนสติหลุดนั่นก็แทนคำพูดของนางได้แล้วชูหลิวเยเว่หัวเราะเสียงทุ้มลึกตอนแรกข้าอยากจะให้มันค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่คิดว่าเจ้าจะกระตือรือร้นเช่นนี้แต่มันช่วยข้าได้มากเลยทีเดียวนอกจากซื่อถูซิงเฉินแล้วก็ไม่มีใครเห็นว่ามีเปลวไฟโปร่งใสซ่อนอยู่กลางลูกไฟสีแดงชูหลิวเยเว่หลอมรวมพลังปราณทั้งสองและโจมตีอย่างรุนแรงในจังหวะที่ซื่อถูซิงเฉินเห็นเปลวไฟที่โปร่งใสดวงตาของนางก็เบิกกว้างด้วยความสยดสยองนั่นมันพรึบเปลวไฟทั้งสองกำลังลุกไหม้และพุ่งมาทางนี้ทว่าก่อนที่ซื่อถูซิงเฉินจะได้ขยับตัวหนีนางก็รู้สึกเจ็บแปลบที่หน้าอกเสียก่อนเธอจึงค่อยๆก้มหน้ามองลงมาพลันเห็นตำแหน่งช่องท้องส่วนล่างของตนมีรูเลือดขนาดเท่ากำปั้นเจาะทะลุผ่านร่างเข้ามาแต่ถึงจะพูดว่าเป็นรูเลือดแต่จริงๆแล้วไม่มีเลือดไหลออกมาสักหยดเนื่องจากเปลวไฟที่มีอุณหภูมิสูงจนหน้าสะพรึงกลัวเนื้อรอบๆแผลจึงไม่เกรียมทันทีและแผลทั้งหมดก็ถูกตรึงไว้ทว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือหยวนตันที่อยู่ในตำแหน่งของช่องท้องส่วนล่างต่างหากเมื่อหน้าท้องส่วนล่างถูกเจาะหยวนตันที่อยู่ในนั้นก็แตกเป็นเสียงๆเช่นกันซื่อถูซิงเฉินตกตะลึงอยู่พักใหญ่ขณะมองดูอาการบาดเจ็บบนร่างกายของตนจนกระทั่งนางสังเกตเห็นว่าพลังภายในของตัวเองเริ่มกระจายออกไปอย่างควบคุมไม่ได้เธอถึงมีปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นมาเจ้าทำลายร่างกายของข้าหรือนางเงยหน้าขึ้นทันควันพร้อมเส้นเลือดในตาที่ปูดบวมนี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากของนางเชียวนะนางได้ครอบครองร่างนี้เพียง1/4ชั่วยามเองชูหลิวเยเว่ยิ้มเหยียดพลางเอ่ยเจ้าไม่คู่ควรกับร่างนี้ข้าเลยช่วยสงเคราะห์ให้ซื่อถูซิงเฉินโกรธจนเลือดขึ้นหน้านางอดทนรอมาตั้งหลายปีและพยายามรวบรวมพลังไว้อย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายแผนของนางก็ถูกชูหลิวเย่ทำลายอย่างง่ายดายวอนตายเสียแล้วซื่อถูซิงเฉินแผดเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความแค้นออกมาทว่าเมื่อหยวนตันถูกทำลายนางจึงไม่สามารถรวมพลังปราณจากร่างนี้ได้อีกต่อไปยิ่งนางหวังจะฟื้นตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่ลงเท่านั้นเช่นเดียวกับในยามที่ถือทรายไว้ในมือมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหายไปจากมือเร็วเท่านั้นนางพยายามอยู่หลายครั้งแต่เพราะแกนพลังปราณดั้งเดิมอย่างหยวนตันถูกทำลายจึงไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ทุกครั้งที่เจ้าทำการยึดร่างมันจะใช้พลังปราณมหาศาลและอาจสร้างความเสียหายให้กับตัวเจ้าได้ข้าคิดว่าตอนนี้เจ้าคงไม่สามารถยึดร่างผู้อื่นได้เป็นครั้งที่สองแล้วใช่หรือไม่ชูหลิวเยเว่เอ่ยถามพลางยิ้มบางซื่อถูซิงเฉินหน้าซีดเผือดเพราะสิ่งที่อีกฝ่ายพูดมานั้นเป็นความจริงภายใต้สถานการณ์ในตอนนี้การคิดจะยึดร่างอีกครั้งและฆ่าชูหลิวเย่ทิ้งคงเป็นได้แค่ความฝันของคนโง่ทว่าจู่ๆสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปแววตาที่ไร้ความปราณีฉายผ่านดวงตาของนาง
ุ้มร่างกายของซือถูซิงเฉินระเบิดออกทันทีซิงเฉินผู้อาวุโสจงเย่ถึงกับหน้าซีดราวสติหลุดเขามองดูฉากนี้อย่างไม่เชื่อสายตาและรู้สึกเพียงว่าโลกกำลังหมุนเท้าของเขาเซอย่างอ่อนแรงและเกือบจะล้มลงกับพื้นซือถูซิงเฉินเห็นเขารักและทนุถนุเอาดีเดียนางอยู่ที่หมิงเยเวียนซานมาหลายปีเสมือนลูกสาวแท้ของตัวเองแต่เขากลับต้องมาเห็นฉากนี้ต่อหน้าต่อตาซึ่งมันทำให้เขาตกตะลึงจนแทบเสียสติดวงตาของเขาแดงก่ำในทันทีและเขาเกลียดชูหลิวเยเว่ยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกชูหลิวเยเว่ข้าจะฆ่าเจ้าทว่าก่อนที่เขาจะทันได้ลงมือเยี่ยเหล่าก็พุ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าเขาอีกครั้งผู้อาวุโสจงเยี่ยร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งเยี่ยจือถิงชูหลิวเยเว่สังหารซิงเฉินแค้นนี้ข้าต้องเอาคืนเยี่ยเหล่าหัวเราะอย่างโกรธเคืองซือถูซิงเฉินตายไปตั้งแต่ตอนที่ถูกยึดร่างแล้วหากเจ้าจะโทษก็ต้องโทษวิญญาณที่สิงร่างนางจะมาโทษลูกศิษย์ของข้าได้อย่างใดกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองในเมื่อพวกเขาไม่ใช่คนเริ่มเรื่องพวกเขาก็จะไม่รับผิดชอบเด็ดขาดสาเหตุที่ซือถูซิงเฉินต้องจบชีวิตเช่นนี้ก็เป็นเพราะนางกลืนกินพลังของหม้อไฟสัมฤทธิ์สีชาติอย่างบ้าคลั่งจนร่างวิญญาณถูกเรียกออกมานางทำตัวของนางเองทั้งที่รู้ว่ามันจะเป็นเช่นนี้แต่นางก็ยังเลือกที่จะทำใบหน้าของผู้อาวุโสจงเย่เปลี่ยนเป็นสีแดงสลับขาวและเส้นสีน้ำเงินก็พุ่งออกมาที่หน้าผากและคอของเขาราวกับว่าเขาใกล้จะทรุดเต็มทีออดิโอโรแมนแต่เขาไม่สามารถพูดอันใดเพื่อหักล้างคำพูดของอีกฝ่ายได้เลยเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เย่จือถิงพูดนั้นถูกต้องแต่จะให้เขายอมรับคงเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเป็นเพราะชูหลิวเยเว่บีบบังคับนางไม่เช่นนั้นซิงเฉินคงไม่เป็นเช่นนี้ขณะพูดเขาก็หันไปตะโกนใส่ชูหลิวเยเว่ด้วยความโกรธชูหลิวเยเว่ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตจงเยี่ยผู้นี้อีกทั้งคนทั้งแคว้นซิงหลัวจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปเด็ดขาดทว่าชูหลิวเยเว่แทบไม่ได้มองเขาด้วยซ้ำหลังจากที่ร่างของซือถูซิงเฉินระเบิดนางก็เห็นลำแสงสีแดงเข้มพุ่งออกมาอย่างรวดเร็ววิญญาณตนนั้นกำลังจะหลบหนีจบตอนที่462ตอนที่463ข้าคือคู่มั่นของนางตุ้มกลุ่มแสงสีแดงนั่นพุ่งขึ้นไปในอากาศแล้วฉีกทะลวงค่ายกนซวนหมิงจนเป็นลูกลวงมังกรเพลิงโลกันคำรามขู่แต่กลับถูกมวลแสงสีแดงเข้มพุ่งทะลุผ่านหางของมันออกไปคลื่นค่ายกนซวนหมิงขนาดใหญ่ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์ผลึกนับไม่ถ้วนแตกหักกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางทุกสายตาล้วนจ้องมองเจ้าสิ่งนั้นที่กำลังจะหลบหนีชูหลิวเย่ไว้เต้นระรัวทว่าในขณะที่นางกำลังจะตามไปไล่ล่ามันจู่ๆก็มีกระบี่สีเงินเล่มยาวพุ่งออกมาจากท้องฟ้าเสียงแผดร้องของกระบี่นั้นดังสนั่นราวกับสันนิบาต ที่กำลังโกรธเกรี้ยวและดังทะลุเสียดแก้วหูตรงไปยังก้นบึ้งของหัวใจของนางและดูเหมือนชูหลิวเย่จะสัมผัสได้ถึงบางอย่างพลันเงยหน้าขึ้นมองก่อนจะเห็นกระบี่เล่มยาวเป็นประกายระยิบระยับพุ่งตัดกลางอากาศแล้วแทงไปทางกลุ่มแสงสีแดงเข้มนั้นอย่างรวดเร็วเปรี้ยงคมกระบี่แทงทะลุพื้นและตอกตรึงสิ่งนั้นกับพื้นหินอ่อนจนหนีไม่ได้ดวงตาของชูหลิวเยเว่ทอประกายวาววับเป็นไปไม่ได้ที่กระบี่ยาวธรรมดาจะตรึงร่างวิญญาณได้โดยเฉพาะวิญญาณที่ค่อนข้างทรงพลังเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าพลังปราณที่บีบเค้นที่พันรอบกระบี่เล่มยาวนั้นคือสิ่งที่กดทับมันจนเจียนตายและนางคุ้นเคยกับลมปราณของมันมากนางเหลือบมองไปยังทิศที่กระบี่เล่มนั้นพุ่งออกมาพลันศพเข้ากับดวงตาเรียวอย่างลึกของใครบางคนหัวใจดวงน้อยของนางอ่อนโยบยาบทันทีเป็นเขาจริงๆด้วยแต่ความรู้สึกนี้กลับคงอยู่ได้ไม่นานเพราะหลังจากนั้นนางก็ค้นพบว่าคนที่อยู่ด้านหลังหลงซิลคือชีหานสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันได้อย่างไดหัวใจของชูหลิวเยเว่นระรัวราวโขลกกระเทียมหลงซิวชีหานนี่พวกเขาคุยเรื่องอันใดกันอยู่แล้วทั้งสองรู้จักตัวตนของกันและกันหรือไม่สำหรับนางหลงซิวยังพอเดาได้แต่ชีหานนี่สิหลงซิวเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมขนาดไหนถ้าเขาต้องการหลอกถามอีกฝ่ายล่ะก็ชูหลิวเย่เต็มไปด้วยความสงสัยและบรรยากาศระหว่างหลงซิวและชีหานก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งเหตุใดเจ้าจึงขว้างกระบี่ออกไปเช่นนั้นชีหานหันกลับมาถามเสียงเข้มทั้งที่เมื่อครู่หลงซิวบอกกับเขาเองแท้ๆว่าองค์หญิงสามารถจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง
ดังนั้นเขาจึงระงับความกังวลไว้และไม่ได้เร่งเข้าไปช่วยนางทว่าไม่กี่นาทีต่อมาหลงซิวกลับเป็นฝ่ายลงมือเสียเองหลงซิวปลายตามองชีหานเล็กน้อยพลันยิ้มบางเพราะว่าข้าคือคู่มั่นของนางอย่างใดล่ะช่างมั่นหน้ามั่นโหนกมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินชีหานรีตาลงอย่างไม่สบอารมณ์และทันใดนั้นก็นึกอันใดบางอย่างขึ้นได้เจ้าจงใจทำเช่นนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหลงซิวก็จะกลายเป็นคนแรกที่ช่วยเหลือองค์หญิงหลงซิวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยข้าแค่ทำเพื่อผลประโยชน์ของเย่เอ๋อน้ำเสียงของเขาเบาหวิวราวกับไม่ได้คิดมากแต่อย่างใดชีหานถึงกับพูดไม่ออกไปชั่วขณะช่างเป็นคำพูดที่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยตอนนี้องค์หญิงยังหวนคืนสู่ราชวงศ์เทียนหลิงไม่ได้ซึ่งหากแผนของฝ่าบาทล้มเหลวเพราะเขาคงต้องปลิดชีพเพื่อถวายแทนคำขอโทษแต่ทว่าหลงซิวผู้นี้กลับเห็นแก่ตัวกระทำการอุกอาจโดยไม่สนใจเขาเลยสักนิดจะไม่มีครั้งหน้าเด็ดขาดชีหานเอ่ยเสียงเย็นอย่าเยือกหลงซิวขมวดคิ้วเล็กน้อยพลางยกยิ้มมุมปากเย่เอ๋อคือคู่มั่นของข้าและนี่คือสิ่งที่ข้าควรทำชีหานกำหมัดแน่นถ้าไม่ใช่เพราะรู้ว่าองค์หญิงชอบพอในตัวองค์ชายหลีหวันเขาคงเชือดคนผู้นี้ทิ้งไปนานแล้วไม่เข้าใจจริงๆว่าองค์หญิงชอบคนคนนี้ไปได้อย่างใดเมื่อเห็นว่าชีหานและหลงซิวเหมือนกำลังถกเถียงเรื่องอันใดบางอย่างชูหลิวเย่ก็ยิ่งอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นทว่านางยืนอยู่ห่างจากสองคนนั้นจึงไม่ได้ยินบทสนทนาของพวกเขานางรีบตัดสินใจจัดการความวุ่นวายบริเวณนี้ให้เร็วที่สุดแล้วค่อยไปหาทั้งสองคนเพื่อเค้นเอาคำตอบเมื่อคิดเช่นนั้นนางก็สาวเท้ายังจุดที่กระบี่เล่มยาวกดตรึงร่างวิญญาณแล้วใช้เปลวเพลิงล้อมมันไว้เสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นมาทันทีชูหลิวเย่เว่เหลือบมองลูกไฟขนาดเล็กนั่นและรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าลมปราณของร่างวิญญาณนั้นกำลังสลายไปอย่างรวดเร็วเพลิงแห่งกรรมของหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์สามารถเผาผลาญทุกสิ่งในโลกได้โดยเฉพาะร่างวิญญาณนี้เสียงของอินทรีสามตาดังก้องอยู่ในใจนางแค่เจ้าใส่มันลงในหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวมันโดนเผาและหายไปเองชูหลิวเย่เว่เบิกตากว้างจริงหรือเช่นนั้นเจ้าจะไม่กายหยาบของอินทรีสามตาถูกทำลายและตอนนี้ก็เหลือแค่ร่างวิญญาณเพียงอย่างเดียวแต่มันก็คงอยู่ในนั้นมานับพันปีแล้วมิใช่หรือเจ้าวิญญาณชั้นต่ำนั่นหรือจะแกร่งเท่าเผ่าพันธุ์อันสูงส่งของข้าอินทรีสามตาเอ่ยอย่างภาคภูมิใจชูหลิวเย่เองก็คิดเช่นนั้นเพราะท้ายที่สุดแล้วอินทรีสามตาก็มาจากเผ่าพันธุ์ของศักดิ์สิทธิ์และนักพรตธรรมดาคงไม่สามารถทัดเทียมได้แม้ว่าร่างวิญญาณของนักพรตตนนี้จะดูมีประวัติที่ไม่ธรรมดาก็ตามเจ้าอยากได้พลังของเขาหรือฟังจากเสียงกรีดร้องเมื่อครู่นี้นางคิดว่าเจ้าของร่างน่าจะเป็นชายวัยกลางคนอินทรีสามตาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยอมรับออกมาตรงๆถูกต้องพลังในร่างวิญญาณของเขาสามารถช่วยฟื้นฟูพลังปราณของข้าได้ชูหลิวเย่เว่หัวเราะเบาๆช่างพูดตรงดีจริงๆตั้งแต่ที่นางขอความช่วยเหลือจากอินทรีสามตาครั้งล่าสุดความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาก็ไม่ได้ตึงเครียดเหมือนเมื่อก่อนแล้วและถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนางเลยทีเดียวทันใดนั้นนางก็ดูดลูกไฟที่แสนจะริบหรี่นั่นเข้าไปในร่างกายและโยนกลุ่มของร่างวิญญาณเข้าไปในหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์พันเกิดควันสีแดงลอยคลุ้งและเพลิงแห่งกรรมที่โปร่งใสไร้ขอบเขตรอบๆก็พุ่งสูงขึ้นแล้วซึมซับพลังปราณเข้าไปอย่างเต็มกำลังอาเสียงครางของความเจ็บปวดดังขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่นานก็จางหายไปชูหลิวเย่เว่พูดในใจว่าเหลือพลังชีวิตไว้ให้เขาด้วยสักนิดเพราะย้อนกลับไปตอนนั้นนางยังได้สอบปากคำคนคนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหม้อสำริดม้วนกระดาษหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาของเขาเมื่อเห็นกริดที่หลงซิวมอบให้นางเมื่อครู่ชูหลิวเย่เว่ดึงกระบี่เล่มยาวออกพลันไหลแทบสุดเพราะถวนจื่อที่จู่ๆก็กระโดดใส่นางชูหลิวเย่ยิ้มและสัมผัสหัวของมันเบาๆจากหางตานางเห็นว่าเสวียเสวียยังคงลังเลไม่กล้าเดินมาใกล้ไหนจะดวงตาของมันที่เหลือบมองกระบี่เล่มยาวในมือของนางเป็นครั้งคราวเสวียเสวียวันนี้ต้องขอบคุณเจ้ามากจริงๆนะเหมือนว่าชูหลิวเย่จะรู้ทันความคิดของมันริมฝีปากบางแย้มยิ้มพลางเดินเข้าไปจากนั้นเสวียเสวียถึงได้ยอมเดินมาข้างหน้าดวงตาของมันกวาดมองไปที่ข้อมือของนางพร้อมท่าทางที่แสดงถึงความทุกข์ใจก่อนจะย้ำเท้าเข้าไปและเลียมันเบาๆ
ร่างบางรู้สึกอบอุ่นในใจแค่แผลภายนอกเองรักษาเดี๋ยวก็หายแล้วเปรี้ยงสันนิบาตสายหนึ่งพุ่งตรงฟาดลงมาจากกลุ่มเมฆสีดำทมิฬจากนั้นก็มีร่างๆหนึ่งลอยขึ้นไปบนจากอากาศจากทิศของตำหนักชิงเหอชูหลิวเยเว่จ้องมองและตกใจสุดขีดนั่นมันจักรพรรดิยาเหวินแต่ที่สำคัญคือดูเหมือนว่าเขากำลังจะทะลวงผ่านจุดสูงสุดของระดับ6แล้วจบตอนที่463ตอนที่464ช้าก่อนพลังปราณดั้งเดิมรอบตัวเขาเพิ่มพูนขึ้นและอักษรที่เคยปรากฏเหนือศีรษะก็หายไปเกือบหมดชูหลิวเยเว่เคยคิดว่าจักรพรรดิยาเหวินนั้นแข็งแกร่งมากกว่าที่เห็นแต่นางไม่คาดคิดว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งเขาในตอนนี้ได้ทะลวงสู่ขั้นสูงสุดของระดับ6แล้วและไม่แน่ว่าอาจจะทะลวงขึ้นไปอีกการคาดเดาที่ไร้น้ำหนักปรากฏขึ้นในสมองของชูหลิวเยเว่หากอักษรนั้นหายไปโดยสมบูรณ์ความแข็งแกร่งของจักรพรรดิยาเหวินย่อมทะลุทะลวงสูงขึ้นไปอีกและก็เป็นไปตามคาดในจังหวะสุดท้ายที่ลวดลายอักษรค่อยๆหายไปพลังงานโดยรอบจักรสวรรค์และโลกก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างของจักรพรรดิยาเหวินอย่างบ้าคลั่งลมปราณบนร่างกายของเขาพุ่งออกมาไม่หยุดแม้แต่ชูหลิวเยเว่เห็นยังตกใจขนาดนี้นับประสาอันใดกับคนอื่นที่ยังไม่เข้าใจถึงสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อร่างของจักรพรรดิยาเหวินปรากฏขึ้นในอากาศและเผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของเขาผู้คนทั้งหลายก็ล้วนตะลึงนั่นคือฝ่าบาทหรือใช่ฝ่าบาทจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าพระองค์ถูกคุมตัวไปยังตำหนักชิงเหอแล้วหรอกหรือเหตุใดตอนนี้ถึงนักรบระดับ6ฝ่าบาททะลวงถึงระดับ6ได้แล้วหรือทุกคนต่างพูดคุยกันและในที่สุดประโยคสุดท้ายนั่นก็ปลุกพวกเขาให้ตื่นจากภวังค์ผู้อาวุโสหลายคนที่ยืนอยู่บริเวณนั้นต่างตกอยู่ในความเงียบที่น่าอึดอัดพลางศพสายตาเปลี่ยนสายตาระหว่างกันและกันเรื่องนี้มันฉุกละหุกและน่ากลัวเกินกว่าที่พวกเขาจะรับได้คนทั้งแคว้นเย่าเฉินรู้ดีว่าหากเทียบกับอัจฉริยะแล้วความสามารถในการฝึกตนของจักรพรรดิยาเหวินนั้นเรียกได้ว่าอยู่ในระดับดีเท่านั้นซึ่งไม่ถือว่าน่ายกย่องเชิดชูแต่อย่างใดควบคู่ไปกับการขาดการฝึกฝนในช่วงหลายปีที่ผ่านมายิ่งรู้เลยว่าพลังต่อสู้ของจักรพรรดิยาเหวินถดถอยเพียงใดและจบจนเมื่อครู่พวกเขาก็ยังคิดเช่นนั้นมิฉะนั้นยามที่หลงจิ่วบุกเข้ามาจักรพรรดิยาเหวินคงจะไม่พ่ายแพ้เร็วและเกิดสถานการณ์น่าอับอายเช่นนั้นหรอกทว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าพลังประนมหาศาลและการบีบเค้นที่น่าเกรงขามนั้นกำลังพุ่งออกมาจากร่างของจักรพรรดิยาเหวินอย่างชัดเจนนี่แสดงให้เห็นว่าเขาแตกต่างจากซื่อถูซิงเฉินที่เป็นฝ่ายถูกกลืนกินเสียเองและพยายามฝืนทะลวงให้ผ่านระดับ5นั่นหมายความว่าเขาซ่อนความแข็งแกร่งที่แท้จริงของตัวเองเอาไว้เพื่อปลดปล่อยมันออกมาในคราวนี้แต่จู่ๆก็มีคนเอ่ยถามขึ้นมาแล้วองค์ชายสามเล่าฝูงชนล้วนพากันชะงักราวตกใจเมื่อครูหลงจิ่วบอกจะไปตามหาจักรพรรดิยาเหวินนี่ผู้ใดจะจินตนาการได้ว่าในช่วงเวลาสั้นๆ สิ่งต่างๆจะพลิกผันกลับตาลปัดเช่นนี้และกลายเป็นว่าตอนนี้หลงจิ่วเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าเขาจะมีอุบายทางการทหารมากมายแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะสามารถต่อกรกับนักรบระดับ6ทว่าในความเป็นจริงสภาพของหลงจิ๋วในตอนนี้นั้นดีกว่าที่ทุกคนจินตนาการไว้เขาเพียงบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นย้อนกลับไปในตอนที่เขามาถึงบริเวณด้านนอกของตำหนักชิงเหอเขาก็บังเอิญเจอจักรพรรดิยาเหวินที่กำลังทะลวงขอบเขตอยู่ซึ่งขณะที่เขากำลังจะเข้าไปจักรพรรดิยาเหวินก็พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยไม่สนใจเขาเลยและพลังปราณบางส่วนที่แผ่ออกมากระทบเขาพลอยทำให้เขาได้รับบาดเจ็บไปด้วยแต่ความกับแค้นใจนั้นมีมากกว่าเสียใจหมื่นเท่าเขามองขึ้นไปที่จักรพรรดิยาเหวินที่กำลังพัฒนาความแข็งแกร่งอยู่บนท้องฟ้าคิ้วของเขาขมวดเป็นปมพร้อมอารมณ์มากมายที่ฉายวาบขึ้นในดวงตาของเขาทั้งตกใจสับสนสงสัยและไม่เชื่อก่อนจะหลุดหัวเราะออกมาทำให้เว่ยหลินที่ตามหลังมาอย่างใกล้ชิดเอ่ยถามทันทีว่าท่านยังไหวหรือไม่องค์ชายหลงจิ๋วสายหัวและหัวเราะดังขึ้นแต่ดวงตาของเขาไม่ได้ยิ้มตามไปด้วยเลยแต่ไหนแต่รายชายผู้นั้นมีศักดิ์เป็นท่านพ่อของเขาทว่าท่านพ่อที่เขาเห็นมาตลอดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเขาคิดว่าตัวเองรู้เรื่องของผู้เป็นบิดามากกว่าใครแต่สุดท้ายถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่รู้อันใดเลยชายคนนั้นกลายเป็นคนละคนกับบิดาที่เขารู้จักโดยสิ้นเชิง
ไม่สิพูดให้ถูกก็คือความจริงแล้วนี่คือตัวตนที่แท้จริงของเขาหลังจากที่จักรพรรดิยาเหวินปรากฏตัวมังกรเพลิงโลกันก็ดูกระสับกระส่ายมากขึ้นราวกับว่ามันต้องการจะก้าวไปข้างหน้าแต่ก็ลังเลอยู่เล็กน้อยก่อนจะมองไปที่จักรพรรดิยาเหวินด้วยแววตาที่ซับซ้อนอย่างมากชูหลิวเย่เว่เหลือบมองมันแวบหนึ่งพลันรูปลำตัวของเสวียเสวียและถามด้วยเสียงต่ำเหตุใดข้าถึงคิดว่ามังกรเพลิงโลกันเหมือนจะเกลียดจักรพรรดิยาเหวินแต่ในขณะเดียวกันก็มีเกรงกลัวปะปนอยู่กันนะเสวียเสวียถูหัวของมันกับฝ่ามือของชูหลิวเย่เว่พลางปล่อยเสียงคร่ำครวญต่ำเพื่อยืนยันเจ้าถวนจือเองก็พยักหน้าตามรัวๆเห็นได้ชัดว่าเป็นเช่นนั้นมังกรเพลิงโลกันต้องการโค่นจักรพรรดิยาเหวินให้สิ้นทว่าไม่รู้เพราะอันใดมันถึงไม่ยอมลงมือเสียทีชูหลิวเย่เว่ยิ่งคิดก็ยิ่งงุนงงค่ายกนซวนหมิงนี้เป็นแนวป้องกันภัยของพระราชวังแห่งแคว้นเย่าเฉินและมังกรเพลิงโลกันที่ถูกปราบปรามให้อยู่ภายใต้อำนาจของมันก็ควรจะปรองดองและยืนหยัดเพื่อราชวงศ์ของแคว้นเย่าเฉินมิใช่หรือแต่กลับมีความรังเกียจและความเกลียดชังแผ่ออกมาจากตัวมันเสียอย่างนั้นหรือเป็นเพราะมันสนับสนุนให้หลงจิ๋วได้ขึ้นครองราชแต่นั่นก็ไม่เกี่ยวกับมันเลยขณะเดียวกันอักขระที่ประทับอยู่เหนือศีรษะของจักรพรรดิยาเหวินก็สลายไปอย่างสมบูรณ์พร้อมรัศมีอันรุนแรงที่พุ่งออกมาจากจักรพรรดิยาเหวินก้อนเมฆสีดำก่อตัวรวมตัวกันอีกครั้งพร้อมเสียงฟ้าร้องและลมกันโชกแรงนี่คือสัญญาณของทะลวงผ่านขอบเขตชูหลิวเย่เว่กลั้นหายใจนี่จักรพรรดิยาเวินจะทะลวงให้ผ่านนักรบระดับ7จริงๆหรือเปรี้ยงสิ้นเสียงอึกทึกก็มีลำแสงสีเงินพุ่งลงมาจากท้องนภาพันท้องฟ้าที่มืดมิดก็สว่างสวยด้วยลำแสงนี้ก่อนจะตามมาด้วยลำแสงเส้นที่2เส้นที่3ราวกับสายธารน้ำตกที่ไหลลงมาจากสวรรค์เหนือหมู่เมคาท้องฟ้ากว้างใหญ่เปล่งแสงระยิบระยับการบีบเค้นของพลังปราณครั้งใหญ่กำลังมาและบางคนก็ถึงกับทนไม่ไหวเข่าอ่อนล้มลงกับพื้นขณะมองดูฉากนี้ด้วยความตื่นเต้นชูหลิวเย่เว่กำหมัดแน่นนางแทบไม่เชื่อกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าจักรพรรดิยาเหวินกำลังจะทำลายเขตพรมแดนม่านฟ้านี่เป็นสัญญาณว่าเขากำลังจะทะลวงผ่านนักรบระดับ7ทว่าเมื่อมองดูการแสดงออกของจักรพรรดิยาเหวินแล้วนางก็ไม่แปลกใจเลยเพราะดูเหมือนว่าเขาจะคาดการเรื่องทั้งหมดนี้ไว้แล้วภายใต้การจ้องมองของดวงตานับไม่ถ้วนจักรพรรดิยาเหวินค่อยๆยกมือขึ้นและเหยียดออกไปยังพรมแดนม่านฟ้านั่นช้าก่อนพลันมีเสียงทุ้มต่ำและฟังดูเกียจคร้านของใครบางคนดังขึ้นจบตอนที่464ตอนที่465เรื่องราวในอดีตจักรพรรดิยาเหวินหยุดชะงักพลันหันกลับไปมองต้นเสียงก่อนที่ร่างสูงโปร่งจะปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเขาก้าวเท้าเข้ามาช้าพร้อมรอยยิ้มบางบนใบหน้าหล่อเหลาดวงตาคมคู่นั้นลึกซึ้งและดูแพรวๆราวกับดวงดาวในยามค่ำคืนร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรัศมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เสมือนว่าเขาไม่ใช่มนุษย์โลกเฉกเช่นทุกคนณที่นี้ชายผู้นั้นคือองค์ชายหลีหวันหรือหลงซิวชูหลิวเย่เบิกตากว้างอย่างตกใจเพราะทุกครั้งที่หลงซิวก้าวไปข้างหน้ารัศมีในร่างกายของเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนที่ได้เห็นฉากนี้ต่างตกตะลึงนั่นมันองค์ชายหลีหวันหรือองค์ชายหลีหวันทรงมีพระวรกายที่อ่อนแอและป่วยซมอยู่ตลอดเวลามิใช่หรือเหตุใดยามนี้ถึงเขาทะลวงผ่านนักรบระดับ3แล้วหนีไม่สิหรือว่าผ่านระดับ4แล้วเมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนี้ทำให้เกือบทุกคนในที่นี้ตะลึงกันสุดขีดชูหลิวเย่ไว้เต้นรัวอย่าบอกนะว่าตอนนี้หลงซิวกำลังวางแผนเปิดเผยความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาออกมาอย่างนั้นหรือเจ้าจักรพรรดิยาเหวินจ้องหลงซิวตาเขม็งพร้อมสีหน้าที่สลับเปลี่ยนไปมาหลงซิวเจ้าไม่ได้ป่วยติดเตียงหรอกหรือหลงซิวไม่ได้ตอบคำถามของเขาในทันทีแต่กลับเดินตรงไปที่ด้านข้างของชูหลิวเย่เว่และหยุดยืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นดวงตาคมหลุบต่ำพลางจับมือบางนั่นและใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสลูกคล้ำไปตามข้อมือที่หักของนางเพียงพริบตาพลังปราณอันอบอุ่นและทรงพลังก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของนางทันทีองค์ชายความจริงแล้วท่านไม่จำเป็นจะต้อง
ในใจชูหลิวเย่อยากจะบอกว่าไม่ต้องกังวลกับอาการบาดเจ็บนี้เพราะนางเองก็เป็นเซียนหมอเช่นกันทว่าเมื่อสบเข้ากับแววตาที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนของหลงซิวก็พลันอุ่นวาบและรู้สึกวับหวามในใจจนต้องกล้ำกลืนคำพูดเหล่านั้นลงลำคอไปตามเดิมขอโทษที่มาช้าชูหลิวเย่เว่สายหน้าเบาๆแววตาของชีหานที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดเย็นอย่าเยือกที่เหลือจากนี้ให้ข้าจัดการเองเถอะนะพอได้ยินน้ำเสียงนุ่มทุ้มที่เปล่งออกมาเช่นนั้นชูหลิวเย่ก็พลอยรู้สึกประหม่าเล็กน้อยท่านคิดจะทำเช่นไรหรือเขาจงใจซ่อนทักษะของตัวเองมาตั้งหลายปีแล้วเหตุใดวันนี้ถึงคิดจะเปิดเผยพลังทั้งหมดนั่นออกมากันหลงซิวยกยิ้มเล็กน้อยข้าแค่จะจบเรื่องนี้หัวใจของชูหลิวเย่เว่วุบไหวและเผลอเงยหน้ามองเขาโดยไม่รู้ตัวพลันเหลือบมองจักรพรรดิยาเหวินที่ลอยตัวอยู่เหนือท้องนภาจากนั้นนางก็ค่อยๆพลิกฝ่ามือและจับมือเขาตอบตกลงค่ะครั้นจบการสนทนาระหว่างสองคู่รักลมปราณบนร่างของหลงซิวก็ได้ทะลุทะลวงยังขอบเขตนักรบและขึ้นสู่ระดับ5แล้วหลังจากแน่ใจว่าชูหลิวเย่เว่ปลอดภัยดีหลงซิวก็หันไปมองจักรพรรดิยาเหวินจนถึงตอนนี้หากจักรพรรดิยาเหวินยังเดาสถานการณ์ไม่ออกอีกล่ะก็นั่นหมายความว่าหลายปีที่ผ่านมานั้นเขาเป็นเพียงคนโง่ที่ครอบครองบัลลังก์มังกรไปวันๆอย่างเปล่าประโยชน์หลงซิวเจ้าหลอกข้ามาตั้งแต่ต้นเลยหรือไม่เพียงแต่เขาจะไม่ป่วยแต่กลับมีทักษะของผู้ฝึกตนอยู่เต็มเปี่ยมอีกด้วยมิเช่นนั้นด้วยวัยเพียงเท่านี้เขาจะไม่มีวันทะลวงได้ถึงระดับนี้แน่นอนไม่สิเขาอาจจะทะลวงได้สูงกว่านี้อีกเพราะตอนนี้เท่าที่ดูเด็กนั่นก็ทะลวงผ่านระดับ5ขั้นกลางแล้วด้วยหลงซิวหัวเราะเบาๆลูกก็แค่เรียนรู้จากท่านพ่อทั้งนั้นถึงจะผ่านมาหลายปีแต่ท่านก็เป็นเช่นนั้นมาตลอดมิใช่หรือจักรพรรดิยาเหวินตกตะลึงครู่หนึ่งพลันนึกอันใดบางอย่างขึ้นได้ดวงตาของเขาเบิกโพล่งอย่างตกใจเจ้ารู้ตั้งนานแล้วหรือหลงซิวยิ้มรับทว่ามิได้เอื้อนเอ่ยแต่นั่นก็คือคำตอบแล้วจักรพรรดิยาเหวินตื่นตระหนกทันทีลมปราณของเขากระจัดกระจายไร้ที่สางธาตุและแม้แต่เขตพรมแดนม่านฟ้าที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมก็กลายเป็นภาพลวงตาแต่ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเจ้ารู้อันใดบ้างสีหน้าตื่นตระหนกและประหม่าที่หาได้ยากปรากฏขึ้นบนใบหน้าของจักรพรรดิยาเหวินชูหลิวเย่เว่จ้องมองตาไม่กระพริบนางไม่เคยเห็นสีหน้าเช่นนี้ของจักรพรรดิยาเหวินมาก่อนเลยสีหน้าของเขาในตอนนี้นั้นดูราวกับว่าความลับที่ถูกซ่อนไว้หลายปีถูกค้นพบโดยฉับพลันเขาดูตกใจมากแต่นั่นก็สมเหตุสมผลเพราะคนอื่นๆเองก็มีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันเมื่อพวกเขาเห็นหลงซิวคนปัจจุบันทว่าความตึงเครียดและความตื่นตระหนกนี้มาจากที่ใดกันท่านแม่สิ้นพระชนไปนานแล้วท่านพ่อก็ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดน้ำเสียงของหลงซิวนั้นเรียบนิ่งราวกับว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องของคนอื่นจักรพรรดิยาเหวินตัวแข็งที่เสมือนถูกฟ้าผ่าหลงซิวเจ้าเด็กนั่นเขาต้องรู้เรื่องทุกอย่างแล้วแน่ๆจากนั้นความรู้สึกโกรธที่ตนถูกหลอกก่อนหน้านี้ก็ได้หายไปจากใจของจักรพรรดิยาเหวินและแทนที่ด้วยความรู้สึกผิดและความสำนึกผิดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลงซิวสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดตอนนั้นข้าเองก็มีปัญหาเหมือนกันหากเขาไม่ได้รู้สึกผิดจริงๆเขาจักทุกข์ทรมานอยู่หลายปีเช่นนี้หรือตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาได้เปลี่ยนคำขอโทษและความเสียใจทั้งหมดให้เป็นความรักที่เขามีต่อบุตรอย่างหลงซิวแม้ว่าหลงซิวจะถูกส่งไปยังหมิงเว่เทียนซานตั้งแต่ยังเด็กและไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาให้ใกล้ชิดกับเขาแต่ในบรรดาลูกทั้งหมดหลงซิวคือลูกชายที่มีค่ามากที่สุดในใจเขาและเขาอยากจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดในโลกให้อีกฝ่ายแต่หลงซิวไม่ต้องการกลับมาที่เมืองหลวงดังนั้นเขาจึงปล่อยให้ลูกคนนี้อาศัยอยู่ที่หมิงเย่เวียนซานอย่างอิสระและหลงซิวไม่ค่อยชอบออกมานอกตำหนักเขาจึงสั่งไม่ให้ทุกคนเข้าไปรบกวนครั้นหลงซิวต้องการแต่งงานกับชูหลิวเย่ทั้งที่นางเคยเป็นคู่มั่นขององค์รัชทายาทและทางราชวงศ์ได้ตัดสัมพันธ์กับตระกูลฉู่ไปแล้วแต่เขาก็ยังเห็นด้วยแต่จะบอกว่าในสายตาของหลงซิวสิ่งเหล่านี้คือเรื่องไร้สาระและไร้ค่าอย่างนั้นหรือตอนนี้เขาต้องการจะอธิบายแต่เหมือนว่าหลงซิวจะไม่สนใจคำพูดของเขาเลยสักนิดอีกฝ่ายยังคงยิ้มอย่างนุ่มนวลทว่ากลับมีชั้นน้ำแข็งหนาทึบซ่อนอยู่ในดวงตาของเขาอดีตก็คืออดีตถึงท่านจะพูดตอนนี้ท่านแม่ก็มิได้รับรู้
ส่วนสาเหตุที่ลูกมาในวันนี้นั่นก็เพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของท่านแม่ขณะพูดดวงตาที่เย็นชาของเขาก็จับจ้องไปยังสิ่งที่แขวนอยู่บนคอของจักรพรรดิยาเหวินพลันแย้มยิ้มอย่างมีนัยยะสุดท้ายท่านก็ยังใช้สิ่งนี้สินะใบหน้าของจักรพรรดิยาเหวินซีดเผือดอย่างรวดเร็วราวกับแก่ขึ้น10ปีภายในเสี้ยววินาทีไม่ใช่ข้าถูกบังคับให้ทำเขากำหมัดแน่นพร้อมใบหน้าที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและความเจ็บปวดคนแรกก็จักรพรรดินีจากนั้นก็หลงจิ๋วทุกคนกำลังทรยศเขาและถ้าเขาไม่สู้กลับเขาจะถูกขังอยู่ในพระราชวังแห่งนี้โดยสมบูรณ์หลายปีแห่งการทำงานหนักของเขาไม่เกิดผลดีแต่อย่างใดเช่นนั้นแล้วคิดว่าเขาจะยอมรับมันได้หรือถ้าคนพวกนั้นไม่บีบให้เขามาอยู่ในจุดนี้มีหรือที่เขาจะคิดทำเช่นนี้เขาใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกผิดมาตลอดหลายปีจิตใจของเขากระสับกระส่ายทั้งกลางวันและกลางคืนแค่นี้สวรรค์ยังลงโทษเขาไม่พออีกหรือรงซิลกระตุกยิ้มเย้ยหยันเบาๆคนบางคนก็มักจะหาข้ออ้างที่ดีที่สุดให้ตัวเองไม่มีใครบังคับท่านพ่อในเมื่อท่านได้ตัดสินใจแล้วท่านย่อมรู้ผลลัพธ์ของเหตุการณ์ในวันนี้อันใดจะเกิดก็ต้องเกิดไม่ช้าหรือเร็วมันก็ต้องเกิดขึ้นทว่าจู่ๆจักรพรรดิยาเหวินก็นึกอันใดได้พลันเอ่ยออกไปทันทีไม่ใช่ข้าอยากชดเชยให้แม่ของเจ้ามาโดยตลอดที่เจ้าพูดว่าเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายให้นางนั่นหมายความว่าอย่างใดหากข้าทำได้ข้าจะตั้งใจทำมันให้ดีที่สุดท่านพ่อพูดจริงหรือหลงซิลยักคิ้วขึ้นเล็กน้อยจักรพรรดิยาเหวินจึงพยักหน้าตอบรับทันทีข้าต้องการไถ่โทษเพราะข้าทำผิดต่อนางหากข้าสามารถทำอันใดเพื่อชดเชยความผิดนี้ท่านแม่บอกว่าท่านไม่ต้องการเห็นท่านพ่อเข้าไปในพรมแดนม่านฟ้าจักรพรรดิยาเหวินเงียบเสียงลงทันควันร่างทั้งร่างของเขาชะงักราวกับถูกแช่แข็งความเย็นชาฉายแวบขึ้นภายในดวงตาของหลงซิลก่อนจะพูดต่อว่าท่านแม่ต้องการให้ท่านอยู่ที่นี่ไปตลอดจวบจนสิ้นลมหายใจจบตอนที่465ตอนที่466จู่โจมใบหน้าที่เคยมีสีสันของจักรพรรดิยาเหวินจืดจางลงในทันทีพลันซีดเผือดราวไร้ชีวิตชีวาเขาอ้าปากพะงับงาบราวกับโกยลมหายใจก่อนจะเอ่ยถามออกมาอย่างยากเย็นนางพูดเช่นนั้นจริงๆหรือนางต้องเกลียดเขาเข้ากระดูกดำเป็นแน่ก่อนที่ท่านแม่จะสิ้นใจลูกได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหลงซิลเอ่ยเสียงเรียบการสนทนาระหว่างทั้งสองส่งผลให้ทุกคนในที่นั้นสับสนงุนงงกันทั่วหน้าตอนนั้นจักรพรรดิยาเหวินชอบพอในตัวพระสนมวานอย่างมากในบรรดาสนมสามพันนางคือผู้เดียวที่พิชิตใจเขาได้ทว่าตอนนี้พอมาคิดดูแล้วมันเหมือนว่าลึกๆแล้วพระสนมวานก็แอบไม่พอใจจักรพรรดิยาเหวินอยู่เหมือนกันและเมื่อมีเรื่องของพรมแดนม่านฟ้าเข้ามาข้องเกี่ยวพวกเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจกว่าเดิมเหตุใดพระสนมวานจึงมีความปรารถนาสุดท้ายเช่นนี้ชูหลิวเย่เริ่มทำการคาดเดาเงียบๆในใจเป็นไปได้หรือไม่ว่ามารดาของหลงซิลจะเป็นคนของพรมแดนม่านฟ้าหากเป็นเช่นนั้นก็สามารถอธิบายได้แล้วว่าเพราะอันใดหลงซิลถึงมีความสามารถและความแข็งแกร่งที่โดดเด่นเพียงนั้นในการต่อสู้นอกพรมแดนม่านฟ้าครั้งก่อนอีกการแสดงออกของจักรพรรดิยาเหวินเปลี่ยนไปมากแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจและพูดอย่างเคร่งขรึมว่าหลงซิลข้ารู้สึกผิดต่อแม่ของเจ้ามากแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วข้าคงทำเช่นนั้นไม่ได้เดิมทีข้าไม่ได้วางแผนจะไปยังพรมแดนม่านฟ้าเลยทว่าตอนนี้ข้าคงต้องไปแล้วพรมแดนม่านฟ้าอยู่ตรงหน้าเขาแล้วขอเพียงแค่เขาทะลวงต่อไปเขาก็สามารถเข้าไปได้สำเร็จมันต้องเป็นอีกโลกหนึ่งที่รอคอยเขาอยู่แน่นอนหลังจากที่พระสนมวานเสียชีวิตเขาก็รู้สึกเสียใจกับมันมากและถึงกับปิดบังความแข็งแกร่งของตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและอยู่เฉยๆมานานหลายปีเดิมทีเขาวางแผนจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่แล้วแต่ทว่ายามนี้ตราบใดที่เขาก้าวไปข้างหน้าทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเขาได้เทใจไปทางด้านพรมแดนม่านฟ้าหมดแล้วหลงซิลไม่ได้ขยับเขยื้อนเขาแค่ยิ้มและพูดว่าหากท่านอยากไปก็ย่อมได้แต่ท่านต้องคืนสิ่งนั้นให้ลูกเสียก่อนจักรพรรดิยาเหวินสีหน้าเปลี่ยนทันควันเจ้าต้องการสิ่งนี้หรือนั่นเป็นของท่านแม่หรือว่าท่านขโมยมันมาในตาของหลงซิลฉายแววเย้ยหยันยิ่งไปกว่านั้นคือท่านแม่เคยให้สัญญาว่าจะมอบสิ่งนั้นให้เขา
สมัยนั้นท่านพ่อใช้ทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งของสิ่งนี้และเมื่อพูดถึงการโจรกรรมตัวท่านพ่อเองนั่นแหละที่น่าจะเป็นคนไปขโมยมันมาจากท่านแม่ของเขาเมื่อถูกหลงซิลเปิดโปงจักรพรรดิยาเหวินก็รู้สึกอับอายขายขี้หน้าและโกรธแบบสุดๆหลงซิลหลายปีที่ผ่านมาข้าดูแลเจ้าอย่างดีแต่เจ้ากลับตอบแทนข้าเช่นนี้หรือเมื่อก่อนเขาคิดว่าหลงซิลเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมร่างกายที่อ่อนแอและเพราะเหตุนี้บุตรของเขาจึงป่วยซมได้ง่ายๆดังนั้นเขาจึงพยายามตามหาเซียนหมอนับไม่ถ้วนมารักษาลูกชายคนนี้ทว่าสุดท้ายมันก็เป็นแค่กลลวงหลงซิลเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยพลางหัวเราะเบาๆท่านพ่อถ้าท่านรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วท่านยังจะปฏิบัติกับบุตรของท่านเช่นนี้หรือไม่จักรพรรดิยาเหวินแทบสำลักใบหน้าของเขาแดงกำแต่ไม่สามารถโต้แย้งอันใดได้และยิ่งเห็นแบบนั้นหลงซิลก็ยิ่งขำถ้าก่อนหน้านี้จักรพรรดิยาเหวินรู้ว่าร่างกายของเขาแข็งแรงและมีพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้อีกฝ่ายคงจะโจมตีเขาไปนานแล้วและเขาคงไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ส่วนความดีที่อีกฝ่ายสร้างมานั้นก็มีเพียงข้อเท็จจริงที่ว่าคนเป็นพ่อไม่เคยคุกคามเขาเท่านั้นทว่าก็เหมือนที่เขามักพูดเสมอว่าเขารักท่านแม่มากแค่ไหนแต่สุดท้ายคนที่ทำร้ายนางมากที่สุดและถึงกับทำร้ายนางให้ตายอย่างหดหู่ก็เป็นเขามิใช่หรือในมุมมองของหลงซิลถ้อยคำเหล่านั้นของจักรพรรดิยาเหวินเป็นเพียงเรื่องตลกขำขันและเมื่อสบเข้ากับดวงตาที่ทิ่มแทงของหลงซิลจักรพรรดิยาเหวินก็แทบกลืนคำพูดทั้งหมดของตนกลับไปก่อนที่สุดท้ายสีหน้ากล้ามกลืนเหล่านั้นจะหายไปและเหลือเพียงความเย็นชาบนใบหน้าที่เรียบตึงถ้าเจ้าอยากจะหยุดข้าก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าแข็งแกร่งพอจะทำเช่นนั้นได้หรือไม่พูดจบเขาก็เริ่มกลืนกินพลังปราณของสวรรค์และโลกรอบๆตัวอีกครั้งจากนั้นลวดลายอักขระก็หายไปพลังปราณทั้งหมดในร่างกายของเขาหลั่งไหลออกมาหากเขาฝ่าฟันทะลวงให้ผ่านขอบเขตนักรับระดับ7ขั้นสุดท้ายได้เขาก็สามารถเข้าสู่พรมแดนม่านฟ้าได้สำเร็จหลงซิลสะบัดมือชิงท่านเกิดเสียงของคมดาบดังสะท้อนไปทั่วทั้งบริเวณกระบี่เล่มยาวสีเงินที่เคยเจาะฝังกับพื้นเมื่อครู่บินกลับมาอยู่ในมือเขาอย่างรวดเร็วเท้าทั้งสองขยับเตรียมตั้งท่าพร้อมมือที่กำด้ามกระบี่ไว้แน่นพลันตวัดตามองไปที่จักรพรรดิยาเหวินพรึบฟู่พลังปราณของกระบี่ถูกปลดปล่อยออกมาและแผ่กระจายไปทั่วสารทิศแผ่นหยกบนพื้นแตกกระจายและลอยขึ้นไปบนอากาศก่อนจะถูกพลังอันน่าสะพรึงตัวของกระบี่บดขยี้จนย่อยยับกลายเป็นผุยผงเมื่อจักรพรรดิยาเหวินเห็นหลงซิลเคลื่อนไหวเขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีและยิ่งเห็นพลังปราณของกระบี่ที่พวยพุ่งออกมาทางเขาหัวใจดวงน้อยก็เต้นแรงมากขึ้นไปอีกความแข็งแกร่งของหลงซิลนั้นทะลวงถึงระดับ6แล้วขณะทะลวงขอบเขตผู้ฝึกตนจำต้องมีสมาธิในการทะลวงพลังปราณและยิ่งระดับสูงขึ้นการตั้งสมาธิก็ยิ่งมากมายขึ้นตามไปด้วยตอนแรกจักรพรรดิยาเหวินวางแผนที่จะสร้างค่ายกลเพื่อป้องกันการโจมตีทั้งหมดแต่ทันทีที่หลงซิลเคลื่อนไหวเขาก็รู้ว่ามันไม่ทันแล้วเขาจึงต้องหยุดชะงักและหันหลังกลับมาเผชิญกับการจู่โจมของหลงซิลอย่างสิ้นหวังภูธาราไหลรินพลันกลุ่มพลังปราณดั้งเดิมสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขาตามมาด้วยกลุ่มแสงเส้นที่2และเส้นที่3พลังที่พุ่งพ่านราวกับกระแสน้ำหลอมรวมกันอย่างรวดเร็วและกลายเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวพร้อมเสียงสู้ซ่าของกระแสน้ำที่ดังชัดเจนพลังนั้นหลั่งไหลเสมือนแม่น้ำที่ไหลลงมาพลันพลังปราณของกระบี่ที่เย็นเยือกและรุนแรงก็พุ่งเข้ามาพลังของทั้งสองคนเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดเกิดน้ำกระเซ็นจากแรงโจมตีทว่าลมปราณของกระบี่ยังไม่สามารถตัดผ่านแม่น้ำสายนั้นได้จักรพรรดิยาเหวินแอบถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ในเวลาต่อมาเขากลับเห็นว่าสายน้ำสีครามตรงหน้าถูกตัดขาดจากตรงกลางและแบ่งออกเป็นสองส่วนสีหน้าโล่งอกของจักรพรรดิยาเหวินพลันชะงักค้างดูเหมือนว่าพลังของกระบี่เล่มนั้นจะแกร่งกล้ากว่าที่เขาคิดอีกทั้งลมปราณที่ซ่อนอยู่ในกระบี่เล่มนี้มันแข็งแกร่งอยู่เหนือความคาดหมายของเขาไปมากโขจากนั้นลมปราณของกระบี่เล่มยาวก็เคลื่อนตัวทวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดกำเนิดของมันลมปราณที่กดขี่ข่มเหงทำให้จักรพรรดิยาเหวินคร่ำเครียดเปรี้ยงพลังของบุตรชายทะลุทะลวงผ่านขอบเขตของเขาอย่างสมบูรณ์และพุ่งตรงมายังใบหน้าของเขาเขายกนิ้วเท้าขึ้นเล็กน้อยแล้วก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่ขณะเดียวกันจู่ๆเขาก็สัมผัสได้ถึงลมเย็นๆ
ที่พัดมาจากข้างหลังเขาจึงรีบหลบไปด้านข้างทันทีพลันตวัดสายตาไปมองก่อนจะเห็นว่าสิ่งที่โผล่พรวดเข้ามาโจมตีเขาคือมังกรเพลิงโลกันแต่เพราะเขาหลบการโจมตีของมันได้มันจึงยิ่งหงุดหงิดกว่าเดิมเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวดังกึกก้องไปทั่วทั้งท้องนภาจนทำให้ผู้คนที่เฝ้าดูอยู่บนพื้นได้รับผลกระทบจากแรงกดดันอันทรงพลังนี้และพลอยหน้าถอดสีกันทั้งหมดส่วนคนที่ไม่แข็งแรงพอก็ถึงกับอาเจียนออกมาเป็นเลือดทว่าแรงกดดันนั่นกลับทำอันใดชูหลิวเย่ไม่ได้ราวกับว่ามีค่ายกลโปร่งใสที่คอยกั้นไม่ให้แรงกดดันของมังกรเพลิงโลกันกระทบนางชูหลิวเยว่องไปรอบๆและกระพริบตาปริบๆหลายๆคนโดนผลกระทบจากพลังของมันกันหมดแต่เหตุใดนางถึงไม่เป็นอันใดเลยออดิโอโรแมนทันใดนั้นนางก็ปลายตามองเสวียๆอสูรศักดิ์อย่างข้าหรือจะสู้เจ้ามังกรเพลิงโลกันนั่นไม่ได้ทว่าจู่ๆเสียงของอินทรีสามตาก็ดังขึ้นมาในหัวของนางชูหลิวเย่จึงตระหนักได้ทันทีนางลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทตอนนี้อินทรีสามตาอยู่ในจุดตันเถียนของนางแม้ว่าคนนอกจะไม่รู้แต่สัตว์อสูรนั้นอ่อนไหวต่อสิ่งเหล่านี้มากมังกรเพลิงโลกันนั่นเป็นสัตว์อสูรพิทักษ์พระราชวังแห่งแคว้นเย่าเฉินแต่ตอนนี้เหตุใดมันถึงคิดโจมตีจักรพรรดิยาเหวินชูหลิวเย่เว่เอ่ยพึมพำเสียงต่ำแต่ในขณะที่นางกำลังสงสัยพลังปราณของกระบี่เล่มนั้นก็ได้ฟาดลงบนร่างของจักรพรรดิยาเหวินแล้วจบตอนที่466ตอนที่467ความจริงจักรพรรดิยาเหวินต้องการหลบหลีกแต่ความเร็วของลมปราณกระบี่นั้นเร็วเกินไปชิ่งลมเย็นพัดผ่านลำคอเขาวูบหนึ่งกึกพลันสิ่งที่ให้อยู่ตรงคอเขาก็หลุดออกแล้วลอยไปหาหลงซิวจักรพรรดิยาเหวินตกใจแล้วเอื้อมมือไปจับไว้ทันทีแต่ก็พลาดท่าจนได้และในขณะที่เขากำลังพุ่งไปหาหลงซิวมังกรเพลิงโลกันก็พุ่งตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วสะบัดหางมังกรของมันฟาดใส่จักรพรรดิยาเหวินอย่างแรงส่งผลให้จักรพรรดิยาเหวินที่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกโดยหางมังกรนั่นตกลงที่แผ่นหลังเต็มๆร่างของเขากระเด็นออกไปอย่างควบคุมไม่ได้และตอนนี้สิ่งนั้นก็ตกอยู่ในมือของหลงซิวแล้วชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นเพ่งมองก่อนจะพบว่ามันคือสร้อยสีดำเส้นหนึ่งพร้อมอันใดบางอย่างที่ให้ติดกับมันแหวนหรือมันคือแหวนทองสำริดที่ถูกสลักด้วยอักษรสีดำประหลาดๆชวนให้ดูลึกลับชอบกลหลงซิวหลุบตาลงและเหลือบมองไปที่แหวนแพรขนตายาวสีดำเหล่านั้นปิดบังแววตาของเขาไว้เสียมิดเขาเม้มริมฝีปากเบาๆเสริมให้สันกรามของเขานูนเด่นชัดขึ้นมาสีหน้าของเขายังคงเรียบเฉยแต่นั่นกลับทำให้ชูหลิวเย่ไว้เต้นรัวด้วยความกังวลหลงซิวคืนมันมาให้ข้าเดี๋ยวนี้จักรพรรดิยาเหวินที่แทบจะทรงตัวไม่อยู่ตวัดตามองหลงซิวทันทีหลงซิวชักสีหน้าเล็กน้อยพลันสะบัดข้อมือแล้วกระชากแหวนออกมาจากสร้อยถ้าท่านแม่ยังอยู่ท่านแม่จะยอมคืนมันให้ท่านแน่นอนเจ้าจักรพรรดิยาเหวินต้องการโต้เถียงสักสองสามคำแต่เมื่อเขาเห็นดวงตาที่ลึกล้ำและทะลุทะลวงของหลงซิวเขาก็ไม่สามารถพูดอันใดได้อีกเพราะหากเขาพูดอันใดออกไปอีกฝ่ายก็จะยิ่งเยาะเย้ยเขามากขึ้นเท่านั้นและในขณะที่เขากำลังคิดหาวิธีอื่นมังกรเพลิงโลกันก็บินโฉบเข้ามาอีกครั้งหนึ่งคนและหนึ่งสัตว์ร้ายจำต้องปะทะกันตอนนี้ความแข็งแกร่งของจักรพรรดิยาเหวินอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับ6แล้วและมังกรเพลิงโลกันนั้นเป็นสัตว์อสูรระดับ7ดังนั้นผลการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่น่าจะเหลื่อมล้ำกันมากเท่าไหร่แต่ไม่นานจักรพรรดิยาเหวินก็เสียเปรียบและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และที่สำคัญกว่านั้นคือดูเหมือนว่าพลังดั้งเดิมในร่างกายของเขาจะเริ่มกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางรวมทั้งลมปราณที่ค่อยๆลดความรุนแรงลงหลังจากนั้นขอบเขตการทะลวงของเขาก็ค่อยๆลดระดับลงทีละนิดแต่นี่มันก็แค่เริ่มต้นเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปรอยแผลที่มังกรโลกันทิ้งไว้บนร่างกายของเขาก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดจักรพรรดิยาเหวินก็แทบสิ้นฤทธิ์ความสามารถของเขาถดถอยลงไปอยู่ที่ระดับ4เป็นที่เรียบร้อยโครมและสุดท้ายจักรพรรดิยาเหวินก็ทนไม่ไหวและล้มลงกับพื้นอย่างแรงฝุ่นควันที่เกิดจากการปะทะฟุ้งกระจายไปทั่วเขายกมือกุมหน้าอกและไอโคลกออกมา 2-3 ครั้งปากของเขาเต็มไปด้วยเลือดและลมหายใจที่เริ่มแผ่วเบาลงทีละน้อยราวใกล้สิ้นใจซึ่งหลงซิวแทบไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านี้เลย
ขาหมุนตัวแล้วเดินไปหาชูหลิวเย่เว่ชูหลิวเย่ว่านเอ่ยถามอย่างอดไม่ได้มังกรเพลิงโลกันนั่นไม่พอใจจักรพรรดิอย่างนั้นหรือหลงซิวยิ้มเบาๆและพูดอย่างเฉยเมยครั้งหนึ่งมันเคยเป็นสัตว์อสูรตัวโปรดของท่านแม่เช่นนี้นี่เองชูหลิวเย่เว่พยักหน้าอย่างรู้เท่าทันพลางมองไปที่หลงซิวอย่างระมัดระวังและแอบถอนหายใจนางไม่เคยถามหลงซิวว่าเหตุใดเขาถึงแกล้งป่วยและนางเคยคิดว่าเขาทำเช่นนี้เพราะต้องการบัลลังก์แต่กลับคาดไม่ถึงว่าเป้าหมายคือคนที่ครองบัลลังก์นั่นต่างหากหลังจากไตร่ตรองอย่างรอบคอบมาหลายปีกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขาต้องการคือปลิดชีพจักรพรรดิยาเหวินแต่ในขณะที่นางจะพูดอันใดบางอย่างจู่ๆกลับสัมผัสได้ถึงสายตาของใครบางคนที่จ้องมองมาจากด้านข้างนางหันไปมองทันทีก่อนจะเห็นหลงจิ๋วที่กำลังมองหลงซิวได้สีหน้าซับซ้อนอีกฝ่ายไม่ใช่คนโง่การที่มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพียงนี้เขาย่อมคาดเดาอันใดบางอย่างได้น้องเจ็ดข้าอยากคุยกับเจ้าเป็นการส่วนตัวเจ้าพอจะมีเวลาให้ข้าหรือไม่หลงซิวเอ่ยตอบเสียงเบาย่อมได้อยู่แล้วณบริเวณพื้นที่ด้านนอกตำหนักไทเหอชูหลิวเย่กำลังสนทนากับเย่เหล่าผู้เป็นอาจารย์ของตนท่านอาจารย์ไม่ต้องห่วงทั้งหมดนี้เป็นเพียงอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองชูหลิวเย่เว่จ้องมองเย่เหล่าที่อยู่ต่อหน้าด้วยสีหน้ากล้ามกลืนหลังจากที่หลงซิวและหลงจิ๋วเข้าไปหารือกันในตำหนักไทเหอเย่เหล่าก็ลากนางมาสอบถามไม่หยุดเพราะกลัวว่าจะมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกายของนางท่านตรวจชีพจรให้ข้าไปแล้วมิใช่หรือนี่ท่านไม่เชื่อใจตัวเองหรือท่านอาจารย์เย่เหล่ากระแอมไอเพราะข้าเป็นห่วงลูกศิษย์มากต่างหากเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่ในใจเล็กน้อยหากลูกศิษย์ของเขาไม่เก่งและแข็งแกร่งพอนางอาจเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในอันตรายเสียเองชูหลิวเย่เว่รีบเปลี่ยนเรื่องทันทีผู้อาวุโสจงเย่จักไปแล้วหรือเย่เหล่าเอ่ยอย่างเย้ยหยันซื่อถูซิงเฉินตายไปแล้วเช่นนั้นเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อการใดอีกแต่หากเจ้านั่นยังดื้อดึงอยู่อีกล่ะก็เขานั่นแหละที่จะเป็นรายต่อไปชูหลิวเย่วกรุ่นคิดอยู่พักหนึ่งแต่ผู้อาวุโสจงเย่เป็นคนที่จำฝังใจด้วยสิเกรงว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ฮ่าฮ่าเจ้านั่นก็เป็นแบบนั้นมาตลอดแต่เขาไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้ทางหมิงเย่เทียนชานรู้หรอกเพราะไม่อย่างนั้นเขานั่นแหละจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเสียเองถึงแม้ว่าจงเย่จะเป็นถึงนักรบระดับ6แต่เขาก็ไม่กล้าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงหรอกชูหลิวเย่ได้แต่เงียบและรับฟังผู้อาวุโสจงเย่และซือถูซิงเฉินมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมานานมิเช่นนั้นเขาคงยื่นมือเข้ามาช่วยซือถูซิงเฉินเช่นนี้และยิ่งมาเห็นซือถูซิงเฉินตายไปต่อหน้าต่อตานางสัมผัสได้ว่าเขาต้องไม่ยอมรามือง่ายๆแน่นอนไหนจะพวกแคว้นซิงหลัวอีกซือถูซิงเฉินเป็นถึงองค์หญิงใหญ่ของแคว้นอีกทั้งยังเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของซือถูเหยียนภายใต้ความโกรธแค้นของพวกเขาอาจเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นก็เป็นได้เย่เหล่าโบกมือไปมาเบาๆอย่าได้กังวลไปซือถูเหยียนไม่กล้ายุ่งหรอกเพราะซือถูซิงเฉินกลืนพลังของหม้อไฟสำริดสีชาติเข้าไปเองและนางถึงกับพยายามจะฆ่าเจ้าด้วยแต่สุดท้ายนางก็ต้องมาจบชีวิตด้วยเพราะผลจากการกระทำของตัวเองทุกคนณที่นี้รับรู้และสามารถยืนยันเรื่องที่เกิดขึ้นให้เจ้าได้เช่นนี้แล้วซือถูเหยียนยังจะกล้าเอาผิดเจ้าอีกหรือแม้ว่าเขาจะปลดปรานซือถูซิงเฉินมากเพียงใดแต่เขาย่อมไม่กล้านำชื่อเสียงของแคว้นซิงหลัวมาแลกกับความผิดของนางแน่นอนฉะนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็จะกลายเป็นเพียงการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเด็กน้อยทั้งสองเท่านั้นชูหลิวเย่เว่พยักหน้าเบาๆพลันมองไปที่ประตูที่ล็อกไว้เดาไม่ออกเลยว่าพวกเขากำลังคุยเรื่องอันใดกันอยู่จักรพรรดิยาเหวินถูกคุมขังและมังกรเพลิงโลกันเองก็ผนึกอยู่ในค่ายกนซวนหมิงเช่นกันกฎระเบียบทั้งหมดที่เคยนำมาใช้ก่อนนี้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งและดูเหมือนว่าทุกๆอย่างจะค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบแต่ทุกคนย่อมทราบดีว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของสองคนที่อยู่ในห้องนั้นเย่เหล่ามองตามสายตาของนางและถอนหายใจยาวๆคิดไม่ถึงเลยว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ทุกอย่างจะทว่าจู่ๆชูหลิวเย่ก็ถามแทรกขึ้นมาท่านอาจารย์ท่านรู้อยู่ก่อนแล้วใช่หรือไม่ว่าฝ่าบาทจะ
เย่เหล่าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าแต่ก็ส่ายหัวอีกครั้งข้ารู้เพียงว่าตอนนั้นฝ่าบาทแตกคอกันกับรุเยเวและเขาได้ทำผิดต่อนางแต่ข้าก็ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอันใดแต่ในเมื่อเรื่องมันจบลงแบบนี้จะไปโทษใครได้อีกเล่าชูหลิวเยเว่คิดแล้วคิดอีกพลันเอ่ยถามแล้วพระสนมมาจากพรมแดนม่านฟ้าใช่หรือไม่เย่เหล่าชะงักพลันยิ้มอย่างขมขื่นเรื่องนี้ข้าก็ไม่มั่นใจนางเจอกับฝ่าบาทโดยบังเอิญขณะที่ออกไปราชการนางบอกแค่ว่านางเป็นเด็กกำพร้าที่มาจากครอบครัวยาจกถึงมันจะฟังดูแปลกๆแต่ก็ไม่มีใครรู้ความหลังที่แน่นอนของนางย้อนกลับไปตอนนั้นนางเป็นที่รักใคร่ของฝ่าบาทมากๆและมีคนมากมายที่แอบตรวจสอบประวัติของนางแต่ไม่พบอันใดเลยชูหลิวเยเว่ฟังแล้วพยักหน้าตามเช่นนี้ก็ฟังดูสมเหตุสมผลอยู่บ้างแอดทว่าทันใดนั้นประตูของตำหนักไทเหอก็เปิดออกจบตอนที่467ตอนที่468ตรงไปตรงมาชูหลิวเย่กับเย่เหล่าหันขวับไปมองอย่างพร้อมเพรียงก่อนจะเห็นคนสองคนที่ยืนอยู่ด้านหลังพวกเขากำลังส่งสายตามองมาด้วยสีหน้านิ่งเฉยชายคนหนึ่งเดินนำออกมาก่อนซึ่งก็คือหลงซิวในตอนนี้ใบหน้าที่เย็นชาและสง่างามของเขาดูสงบและไม่มีอารมณ์อื่นประปนอยู่เลยแม้แต่น้อยแต่สองคู่หูอาจารย์สิทธิ์ที่รออยู่ข้างนอกกลับแสดงความเกรงกลัวออกมาโดยไม่รู้ตัวหลังจากเห็นความแข็งแกร่งของชายผู้นี้พวกเขาย่อมไม่กล้าปฏิบัติต่อหลงซิวด้วยทัศนคติแบบเดิมได้อีกคนทั้งหมดตกอยู่ในความเงียบก่อนที่ชูหลิวเย่จะเป็นฝ่ายก้าวออกไปเป็นอย่างใดบ้างองค์ชายหลงซิวสบสายตาที่ดูกังวลเล็กน้อยของนางแล้วพลันรู้สึกอบอุ่นในใจและความเหนื่อยล้าบวกกับความเหนื่อยหน่ายจากเหตุการณ์ในวันนี้ก็ดูเหมือนจะมาลายหายไปในทันทีไม่ว่าจะเกิดอันใดขึ้นก็ยังมีคนคนหนึ่งที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอกลับบ้านเรากันเถอะหลงซิวเอื้อมมือไปจับมือบางพลางเอ่ยเสียงเบามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นในแคว้นเย่าเฉินภายในชั่วข้ามคืนเหตุการณ์แรกคือหลงจิ๋วตั้งตนก่อกบฏยึดเมืองหลวงและยึดอำนาจในวังทั้งหมดและหลังจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ขององค์หญิงใหญ่แห่งแคว้นซิงหลัวอย่างซือถูซิงเฉินที่จู่ๆก็ดูดกลืนพลังแปลกๆและทะลวงผ่านขอบเขตนักรบอีกทั้งยังพยายามฆ่าชูหลิวเย่แต่ในที่สุดนางก็ถูกจับและถูกสังหารส่วนเหตุการณ์สุดท้ายก็เป็นฉากที่องค์ชายหลีหวันหรือหลงซิวต่อสู้กับจักรพรรดิยาเหวินเพื่อทวงคืนสมบัติของมารดาผู้ให้กำเนิดเขาและเอาชนะผู้เป็นบิดาได้ด้วยกระบี่เล่มเดียวมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในวันนี้และข่าวนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองหลวงอย่างรวดเร็วและไม่มีคนออกมาแก้ข่าวเลยสักคนเนื่องด้วยความจริงที่ว่าเกิดความโกลาหลขึ้นใหญ่โตเพียงนี้จะให้เสแสร้งแกล้งทำว่าไม่มีอันใดเกิดขึ้นก็คงจะดูเพ้อฝันเกินไปหน่อยอีกทั้งศึกในครั้งนี้ยังเกี่ยวกับการแย่งชิงบัลลังก์ด้วยและตัวแทนขุนนางจากตระกูลใหญ่ๆต่างก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยตาตนเองแล้วอย่างใดเสียพวกเขาก็ต้องแจ้งให้สมาชิกในตระกูลทราบแน่นอนเพื่อจะได้รู้ว่าพวกเขาควรจะรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตต่อไปอย่างใดเป็นสาเหตุให้ประชาชนทุกคนในเมืองหลวงล้วนพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่พักหนึ่งและไม่นานข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุดก็มาถึงซึ่งได้ความว่าองค์ชายสามอย่างหลงจิ๋วจะขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิองค์ต่อไปส่วนองค์ชายหลีหวันนั้นเลือกที่จะกลับไปยังหมิงเยเวียนซานและสำหรับอดีตจักรพรรดิอย่างจักรพรรดิเยาเหวินนั้นเขาถูกส่งไปใช้ช่วงชีวิตในบ้านปลายสุดท้ายที่ตำหนักเฉิงเย่จวบจนชีวิตจะหาไม่ทว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้เพราะหลังจากที่ทุกคนรู้แล้วว่าหลงซิวไม่ได้ป่วยและตรงกันข้ามเขากลับมีทักษะในการฝึกตนที่สูงมากและความแข็งแกร่งของเขาก็แข็งแกร่งมากเช่นกันก่อนหน้านี้หลายๆคนจึงคาดการว่าเขาและหลงจิ๋วคงต้องต่อสู้กันเพื่อชิงบัลลังก์เป็นแน่แต่กลับผิดคาดเมื่อหลงซิวทิ้งบัลลังก์และเลือกกลับไปใช้ชีวิตที่หมิงเยเวียนซานแทนส่วนจักรพรรดิยาเหวินนั้นถูกขับไล่ลงจากบัลลังก์ขนาดนั้นคงไม่มีสิทธิ์ร้องขอสิ่งใดอีกแล้วทว่าในทางกลับกันหลังจากที่ซือถูซิงเฉินเสียชีวิตคนฝั่งแคว้นเย่าเฉินกลับไม่ตอบสนองเลยสักนิดราวกับว่าพวกเขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นณป่าไผ่ที่ล้อมรอบตำหนักขององค์ชายหลีหวันชูหลิวเย่และหลงซิวนั่งตรงข้ามกันโดยมีกระดานหมากรุกตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางสายลมอ่อนๆที่พัดโชยมาและใบไผ่ที่ส่งเสียงกรอบแกรบ
รงซีวางตัวหมากรุกในมือลงเย่เอ๋อเจ้าคิดว่าข้าไร้มนุษยธรรมหรือไม่ชูหลิวเย่เว่เงยหน้าขึ้นและถามด้วยความประหลาดใจเหตุใดท่านจึงพูดเช่นนั้นรงซิวหยุดนิ่งไปพักหนึ่งชูหลิวเยว่านเข้าใจอีกฝ่ายขึ้นมาทันทีนี่เขากำลังพูดถึงจักรพรรดิยาเหวินอยู่สินะการที่องค์ชายทำเช่นนี้แสดงว่าท่านย่อมมีปัญหาและเหตุผลของท่านชูหลิวเย่สายหน้าเบาๆซึ่งตราบใดที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องเช่นนั้นมันย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพคะมุมปากของหลงซิวยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยและทันใดนั้นเขาก็ขยับเข้ามาใกล้และจ้องมองเข้าไปในดวงตาของนางพลางเอ่ยถามติดตลกว่าเย่เอ๋อหมายความว่าไม่ว่าข้าจะทำอันใดเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างข้าไปตลอดใช่หรือไม่เสียงของเขาทุ้มต่ำและฟังดูเกียจคร้านแต่กลับมีรอยยิ้มสบายๆปรากฏอยู่ที่มุมปากของเขาแน่นอนอยู่แล้วชูหลิวเยเว่จ้องมองเข้าไปในดวงตาลึกซึ้งของเขาและพูดอย่างหนักแน่นท่าทางของนางดูจริงจังและจริงใจอย่างมากหัวใจดวงน้อยของหลงซิวอ่อนยุบยาบพร้อมกับแสงสลัวๆที่พาดผ่านดวงตาของเขาองค์ชายคือคนของข้านะเพคะข้าย่อมปกป้องท่านเป็นธรรมดาชูหลิวเยเว่หัวเราะคิ้วของนางโค้งลงราวกับว่านางกำลังพูดหยอกแต่ดวงตากลับดูมั่นคงไร้ซึ่งข้อกังขาหลงซิวรับรู้ได้ทันทีว่าสิ่งที่นางพูดนั้นเป็นเความจริงที่ออกมาจากใจเขาเงียบไปครู่หนึ่งและทันใดนั้นก็พูดว่าอันที่จริงประโยคนี้ดูไม่ค่อยถูกต้องนักหือเพราะอันใดหรือชูหลิวเย่งวุ่นงงปลายนิ้วเรียวยาวของหลงซิวเคาะลงบนกระดานหมากรุกสองครั้งพลันเผยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์จนถึงตอนนี้ข้าก็ยังมีได้เป็นคนของเย่เอ๋อเลยนะเสียงของเขาแหบต่ำลงกว่าเดิมเล็กน้อยอีกทั้งยังลากเสียงยาวๆราวหมายจะให้มันฝังลึกเข้าไปในกกหูของอีกคนพร้อมความรู้สึกคันยุบยิบแปลกๆในใจชูหลิวเย่ตอบสนองทันทีพลันอดไม่ได้ที่จะสาปอีกฝ่ายในใจองค์ชายผู้นี้ช่างไร้กาจนักเกรงว่าท่านคงต้องผิดหวังเพราะตอนนี้ข้าต้องไปที่ราชวงศ์เทียนหลิงส่วนองค์ชายเองก็ต้องกลับไปยังหมิงเย่เทียนซานฉะนั้นเราคงไม่ได้พบหน้ากันช่วงหนึ่งเลยทีเดียวหลงซิวขมวดคิ้วมุ่นเย่เอ๋อจักรีบไปใหญ่ชูหลิวเย่เว่ตอบกลับเสียงแข็งก็ดีกว่าท่านที่ไม่เห็นรีบร้อนจัดการเรื่องงานสมรสเลยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลงซิวก็แอบเสียใจขึ้นมานิดๆข้าเองก็อยากรีบจัดงานสมรสแต่ทว่าดันมีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นเสียก่อนและข้าก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้งานของเขาต้องยืดออกไปนานเพียงนี้ตอนนี้พวกเขาทั้งคู่มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำและงานมงคลสมรสก็อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนเมื่อเห็นว่าหลงซิวดูผิดหวังจริงๆชูหลิวเย่ก็พลอยเห็นใจขึ้นมาอย่างใดเสียตราบใดที่สัญญาการสมรสยังอยู่จะแต่งวันนี้หรือวันพรุ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ต่างกันมากนักหรอกจริงหรือไม่หลงซิวมองนางอย่างมีความหมายและพูดด้วยรอยยิ้มบางแตกต่างแน่นอนนั่นเพราะว่าข้ารอมานานเกินไปแล้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความสับสนขึ้นในใจของชูหลิวเย่พวกเขาห่างกันเพียงไม่กี่เดือนแต่คำพูดของหลงซิวกับฟังดูยาวนานนับสิบปีแต่เพราะว่าเป็นเย่เอ๋อข้าจึงยอมอดทนรอต่อไปเมื่อตระหนักได้ถึงสายตาที่ลึกซึ้งและอ่อนโยนของหลงซิวชูหลิวเย่ก็ถึงกับถอนหายใจเบาๆอันที่จริงเส้นทางข้างหน้านั้นยากลำบากลำเบือกนาคณนาและนางก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าพวกเขาจะได้พบกันอีกองชายท่านต้องกลับไปที่หมิงเย่เทียนซานจริงๆหรือเรื่องในเมืองหลวงได้รับการแก้ไขแล้วฉะนั้นข้าก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่แล้วและถ้าเขาไม่กลับไปเกรงว่าผู้อาวุโสหมิงที่36คงได้ลงมาลากคอเขากลับไปด้วยตัวเองแน่นอกจากนี้ยังมีบางสิ่งที่เขาต้องกลับไปจัดการอยู่อีกเขาลูบมือของชูหลิวเย่เว่อย่างนุ่มนวลราวรู้สึกผิดหัวใจของชูหลิวเย่กระตุกวูบราวกับโดนคลื่นอารมณ์หวานๆทว่าแฝงด้วยความเจ็บแปรบกระแทกใส่ก่อนจะเอ่ยปากออกมาอย่างไม่ลังเลเช่นนั้นเมื่อข้ากลับมาจากราชวงศ์เทียนหลิงแล้วเราก็จัดงานสมรสกันเลยเช่นนั้นดีหรือไม่สีหน้าของหลงซิวดูดีขึ้นทันควันนี่คือสิ่งที่เขาต้องการจะพูดมาตลอดแต่คิดไม่ถึงว่านางจะเป็นฝ่ายเอ่ยออกมาเสียเองเขามองเข้าไปในดวงตาของนางและดวงตาที่ลึกซึ้งของเขาก็ถูกดึงดูดราวกับจมหายเข้าไปในดวงตาคู่สวยของนางจากนั้นเขาก็ก้มศีรษะลงจูบหน้าผากของชูหลิวเย่เว่
ตกลงถึงจะเป็นเสียงที่แผ่วเบาแต่ก็ดังมากพอสำหรับคนทั้งสองความอดทนอดกลั้นการรอคอยความรักและความเชื่อใจชูหลิวเย่เว่หลับตาลงและครุ่นคิดอยู่นานจนในที่สุดก็ตัดสินใจได้องค์ชายข้ามีเรื่องที่ต้องบอกท่านหลงซิวพยักหน้าและตั้งใจฟังทว่าชูหลิวเย่กลับเม้มริมฝีปากแน่นและไม่ได้พูดอันใดอยู่พักหนึ่งแต่หลงซิวก็ไม่ได้เร่งรัดนางเขาทำเพียงแค่รออย่างเงียบๆไม่รู้ว่าผ่านไปนานเท่าใดแต่สุดท้ายนางก็เลือกที่จะพูดออกมานางสบตาของหลงซิวและพูดเน้นย้ำทีละคำครั้งนี้ข้าจักต้องเดินทางไปยังราชวงศ์เทียนหลิงโดยไร้วันกำหนดกลับที่แน่ชัดและศัตรูของข้าอยู่ที่นั่นจบตอนที่468ตอนที่469ผู้มาเยือนท่ามกลางป่าไผ่อันเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบไผ่เท่านั้นที่ส่งเสียงกรอบกรับดังแว่วอยู่ร่ำไปชูหลิวเย่เว่รู้สึกเหมือนว่าทุกสิ่งรอบตัวนั้นหยุดนิ่งและมีเพียงเรียวคิ้วของคนตรงหน้าเท่านั้นที่ชัดเจนเป็นพิเศษเสียงของนางที่เอื้อนเอ่ยนั้นแผ่วเบาราวกับจะหายไปในสายลมแต่นางรู้ว่าหลงซิวได้ยินมันแน่นอนและนี่คือความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของนางเมื่อก่อนนางคิดว่ามันคงยากที่จะพูดเรื่องนี้กับหลงซิวแต่เมื่อยามที่คนทั้งสองต้องเผชิญกับการจากลาที่ดูยาวนานกว่าปกตินางก็พบว่าการซื่อสัตย์กับหลงซิวนั้นง่ายกว่าที่นางคิดเอาไว้มากและนั่นเป็นเพราะนางอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเขาต่อไปนางจึงเลือกที่จะพูดออกไปตามตรงดวงตาคู่คมของหลงซิววูบไหวก่อนจะเอ่ยตอบพร้อมสบตาของนางอย่างแน่วแน่หากเจ้ากลับมาไม่ได้ข้าก็แค่ไปหาเจ้าชูหลิวเย่เว่ชะงักองค์ชายจะไม่ถามข้าหน่อยหรือว่าเหตุใดข้าถึงมีศัตรูอยู่ในราชวงศ์เทียนลิงในช่วง10ปีที่ผ่านมานางเป็นเพียงเด็กสาวไร้ความสามารถจากตระกูลที่กำลังตกต่ำในแคว้นเย่าเฉินและเป็นไปไม่ได้เลยที่นางจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวงศ์เทียนลิงทว่าหลงซิวกลับไม่นึกสงสัยหรือเอ่ยถามมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยพลันหัวเราะเบาข้าสนแค่ว่าเย่เอ๋อมีความสุขกับการแก้แค้นหรือไม่คำพูดนั้นทำเอาชูหลิวเย่ไปไม่ถูกหลงซิวโน้มตัวเข้ามาใกล้ใบหูของนางและพ่นลมหายใจอุ่นใสเบาๆจนใบหูเล็กร้อนผ่าวไม่ว่าเย่เอ๋อจะอยู่ที่ใดข้าก็จะติดตามไปด้วยในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสและอากาศปลอดโปร่งไร้ซึ่งก้อนเมฆบดบังแสงอาทิตย์เจียนเฟิงฉือกำลังยืนอยู่บนกระบี่ของเขาพลางเหาะลอยขึ้นไปบนอากาศส่วนชูหลิวเย่ก็กำลังยืนมองอีกฝ่ายจากทางด้านหลังเจ้าจะไปจริงๆหรือเจียนเฟิงฉือเหลือบมองชูหลิวเย่เว่เล็กน้อยคราวนี้เจ้าจะไม่ได้เจอบิดาและคู่มั่นของเจ้าไปอีกนานเลยนะชูหลิวเย่เว่เลิกคิ้วเช่นนั้นนายน้อยเจียนก็ช่วยพาพวกเขาไปยังราชวงศ์เทียนลิงได้หรือไม่เจียนเฟิงฉือตอบกลับทันควันไม่มีทางการคัดกรองคนของราชวงศ์เทียนลิงนั้นเข้มงวดมากและทุกคนต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเมื่อสถานที่ที่พวกเขาจะไปในครั้งนี้คือเมืองซีหลิงเมืองหลวงของราชวงศ์เทียนลิงแม้ว่าพวกเขาจะสามารถข้ามพรมแดนม่านฟ้าและเข้าสู่เมืองซีหลิงได้ทว่าหากไร้ซึ่งเหตุผลอันควรและสถานะที่เหมาะสมพวกเขาก็ไม่สามารถเข้าไปในเมืองหลวงซีหลิงได้ชูหลิวเย่เว่แบมือออกนางไม่รู้เลยว่าการเดินทางครั้งนี้จักมีอันใดคอยอยู่เบื้องหน้าฉะนั้นเดินทางคนเดียวย่อมสะดวกกว่าเป็นไหนๆเจียนเฟิงชื้อกวาดสายตามองนางขึ้นขึ้นลงลงและรอยยิ้มชั่วร้ายก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาว่าแต่หลิหวันผู้ลึกลับซับซ้อนคนนั้นเล่าหากพึ่งพาความแข็งแกร่งของเขาเจ้าย่อมเดินทางเข้าไปในพรมแดนม่านฟ้าได้อย่างไม่มีปัญหาชูหลิวเย่เว่เหลือบมองเขาแวบหนึ่งดูเหมือนเจียนเฟิงชื้อจะสนใจเรื่องของหลงซิวมากเพราะตลอดทางเจ้าตัวเอาแต่พูดถึงเรื่องขององค์ชายไม่หยุดหย่อนจากนั้นนางก็ส่ายหัวเขาเองก็มีเรื่องที่ต้องจัดการเมื่อเห็นว่ายูยาชูหลิวเย่ไม่ได้ผลรอยยิ้มบนใบหน้าของเจียนเฟิงฉือก็พลันมาลายหายไปก่อนที่เขาจะพ่นลมหายใจออกมาข้าหลับไม่เข้าใจจริงๆว่าเหตุใดเจ้าถึงอยากอยู่กับคนร้อยเล่มันยาเช่นนั้นทว่าชูหลิวเย่นั้นขี้เกียจเกินกว่าจะสนใจนิสัยกระแนะกระแหนของเขาทั้งสองคนจึงไม่ได้พูดอันใดกันอีกและหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วยามในที่สุดพวกเขาก็มาหยุดที่ยอดเขาแห่งหนึ่งเจียนเฟิงฉือกระโดดลงมาจากกระบี่และโบกสะบัดแขนเสื้อเบาๆพลันเกิดกลุ่มฝุ่นควันลอยคลุ้งพร้อมค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขา
ชูหลิวเย่หรี่ตาลงเล็กน้อยแล้วกระโดดลงไปและเดินไปยืนอยู่ข้างๆเจียนเฟิงฉือนี่คือค่ายกลที่ข้าใช้ยามเดินทางมาที่นี่เจียนเฟิงฉือเชิดค้างขึ้นส่วนชูหลิวเย่กับขมวดคิ้วเป็นปมภูเขาลูกนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงและไร้ซึ่งผู้คนสัญจรเช่นนั้นแล้วจะมีค่ายกลเคลื่อนย้ายซ่อนอยู่ได้อย่างใดเมื่อเห็นความตกใจและสงสัยบนใบหน้าของชูหลิวเย่เจียนเฟิงฉือก็รู้ได้ทันทีว่านางกำลังสงสัยเกี่ยวกับค่ายกลเคลื่อนย้ายเป็นแน่เขาจึงอธิบายว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้สามารถเคลื่อนย้ายเราไปยังพรมแดนม่านฟ้าได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเจ้าอยากจะเข้าไปในราชวงศ์เทียนลิงเจ้าต้องเคลื่อนตัวผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายอีก2ชุดชูหลิวเย่เว่พยักหน้ารับเบาๆนอกจากผู้ฝึกตนระดับ7ที่สามารถอัญเชิญประตูของพรมแดนม่านฟ้าได้ตามใจนึกแล้วหากเป็นคนทั่วไปพวกเขาจะต้องผ่านการคัดกรองด้วยตนเองณเขตพรมแดนม่านฟ้าเสียก่อนถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปในเมืองหลวงได้แต่นางสงสัยเรื่องอื่นมากกว่าพอดูดีๆเหมือนว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายตัวนี้จะมีอายุหลายปีเลยนะเจียนเฟิงฉือยกมือแตะคางราวนักคิดก็ไม่เชิงอันที่จริงต้องพูดว่ามันดูเก่าเพราะไม่ค่อยได้ใช้ต่างหากและที่ข้ารู้เรื่องนี้ก็เพราะมู่ชิงเหอบอกว่าสามารถเคลื่อนย้ายจากตรงนี้ตอนที่ข้ามาที่นี่ครั้งแรกข้าเองก็สงสัยไม่แพ้เจ้าว่าในที่แบบนี้จะมีค่ายกลเคลื่อนย้ายอยู่จริงๆหรือจักรพรรดิยาเหวินเองก็เคยไปเยือนราชวงศ์เทียนลิงดังนั้นจึงมีค่ายกลเคลื่อนย้ายเช่นนี้อยู่ในเมืองหลวงเช่นกันแต่พอมาเจอมันในที่แบบนี้นางจึงอดรู้สึกแปลกใจและสงสัยไม่ได้แต่จะให้บอกว่าผู้ฝึกตนสมัยก่อนสร้างมันขึ้นมาข้าก็พูดได้ไม่เต็มปากอีกเจียนเฟิงฉือไม่ได้สนใจเรื่องค่ายกลเคลื่อนย้ายมากนักและขณะพูดเขาก็บีบเค้นพลังปราณบนฝ่ามือแล้วตบลงที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายด้วยมือเดียวเกิดแสงสีเงินสว่างสวยและค่ายกลเคลื่อนย้ายก็เปิดออกพันร่างของทั้งสองคนก็หายวับไปในทันทีรอบตัวถูกปกคลุมด้วยความมืดชูหลิวเย่ได้ยินเพียงเสียงของกระแสน้ำเชี่ยวกรากในชั้นอากาศอันไม่มีที่สิ้นสุดที่เล็ดลอดผ่านรูหูของนางเข้ามาแต่โชคดีที่เจียนเฟิงฉือได้วางค่ายกลไว้นางจึงไม่ถูกบีบด้วยแรงอัดที่มหาศาลนั่นหลังจากนั้นไม่นานก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นด้านหน้าเจียนเฟิงฉือเอ่ยเดี๋ยวเราก็จะโผล่ออกไปแล้วหัวใจดวงน้อยของชูหลิวเย่เว่นรัวและเพียงพริบตานางก็เจอเข้ากับภาพท้องฟ้าแจ่มใสเบื้องหน้าก่อนจะสัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งจากด้านหลังที่ผลักให้นางและเจียนเฟิงฉือพุ่งออกมาจากค่ายกลร่างบางเซไปหนึ่งก้าวพลันลุกขึ้นยืนตัวตรงดูสินี่คือพรมแดนม่านฟ้าที่อยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์เทียนลิงเจียนเฟิงฉือผายมือแล้วชี้ไปด้านหน้าชูหลิวเยว่านตัวแข็งทื่อและเงยหน้าขึ้นมองช้าๆในเวลานี้ทั้งสองกำลังยืนอยู่บนหน้าผาและใต้หน้าผานั่นก็เป็นทะเลสีครามที่ดูปั่นป่วนและไร้ขอบเขตใกล้ออกไปนั้นคือจุดตัดที่ทะเลและท้องฟ้ามาบรรจบกันและพรมแดนม่านฟ้าขนาดใหญ่ที่ทิ้งตัวยื่นอาณาเขตลงมาจากท้องฟ้าที่มืดมนดวงดาวนับพันทอแสงวูบวาบราวกับทางช้างเผือกอันไกลโพ้นการบีบบังคับอันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตของสวรรค์ได้หลั่งไหลออกมาจนเกือบจะครอบคลุมพื้นที่ของทั้งสวรรค์และโลกเอาไว้บริเวณตรงกลางของพรมแดนม่านฟ้ามีกองทหารในชุดเกราะสีดำและถือดาบยาวยืนเรียงรายเป็นแถวเดียวกันและแม้จะอยู่ไกลแต่ชูหลิวเย่ก็ยังสัมผัสได้ถึงลมปราณอันเยือกเย็นของทหารเหล่านั้นเพราะราชวงศ์เทียนลิงนั้นมีเพียงทหารชั้นยอดและทรงพลังที่สุดเท่านั้นที่จะมีคุณสมบัติในการปกป้องพรมแดนม่านฟ้าดังนั้นบุคคลคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทรงพลังทั้งสิ้นพวกเขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเคร่งขรึมราวกับว่ามันหลอมรวมเข้ากับโลกนี้ไปแล้วชูหลิวเย่เว่กำมือที่ซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อแน่นจนหมัดนั่นสั่นคลอนเลือดในกายของนางเย็นเฉียบราวจะแข็งตัวเสียให้ได้ก่อนจะสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่กำลังลุกไหม้และพุ่งพล่านไปทั่วทรงอกกับหน้าจนแทบระเบิดออกมาช่างเป็นฉากที่คุ้นเคยอันใดเช่นนี้ในปีรัชสมัย1645แห่งราชวงศ์เทียนลิงหลังจากสมรสนางก็มาที่นี่ในฐานะองค์หญิงเพื่อตรวจสอบอันใดบางอย่างด้วยตนเองในเวลานั้นทหารหลายพันนายแสดงความเคารพต่อนางพลางธงโบกสะบัดและสรรเสริญกองเกียรติยศให้แผ่ขยายความยิ่งใหญ่นี้ออกไปหลายร้อยลี้แต่ตอนนี้นางไม่เคยคิดว่านางจักต้องกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งด้วยสภาพเช่นนี้เมื่อเห็นท่าทีของชูหลิวเย่เว่ผิดแปลกไปเจียนเฟิงฉือก็เอ่ยถามอย่างอดไม่ได้เป็นอันใดไปหรือ
ดวงตาของชูหลิวเย่เป็นประกายพลันรอยยิ้มที่งดงามก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของนางแค่รู้สึกประหม่าเล็กน้อยคุณชายเจียนไม่ต้องห่วงหรอกเจียนเฟิงถือพยักหน้ารับเบาเพราะนี่เป็นครั้งที่นางมาเยือนพรมแดนม่านฟ้าย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดประหม่าขึ้นมากะทันหันที่นี่คือพรมแดนม่านฟ้าของราชวงศ์เทียนลิ่งแล้วพวกเจ้าเป็นใครมีเสียงตะโกนโวกเวกดังมาจากระยะไกลจบตอนที่469ตอนที่470แย่งเจียนเฟิงถือโยนตราสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นไปบนอากาศพลันการบีบบังคับของพลังปราณที่แผ่วเบาก็แผ่ขยายออกมาจากมันเจียนเฟิงชื่อเอ่ยช้าๆเชิงเน้นเสียงข้าเจียนเฟิงชื่อแห่งภูเขาเขี้ยวมังกรอดีตเคยมีศักดิ์เป็นองค์ชายเจียนเมื่อได้ยินประโยคนั้นของเจียนเฟิงชื่อเสียงของทหารที่ฝั่งตรงข้ามที่เคยดุดันก็เปลี่ยนเป็นความเคารพในทันทีมีทราบสตรีที่ยืนอยู่ข้างท่านผู้นั้นเป็นนำตราสัญลักษณ์ที่มู่ชิงเหอมอบให้เจ้าออกมาสิเจียนเฟิงชื่อเอ่ยเสียงต่ำชูหลิวเย่สูดหายใจเข้าลึกๆและหยิบตราสัญลักษณ์ออกมาพลันโยนขึ้นไปในอากาศข้าชูหลิวเย่เว่แห่งแคว้นเย่าเฉินนางเอ่ยเสียงดังฟังชัดแต่ที่จริงแล้วฝ่ามือของนางกำลังชุ่มไปด้วยเหงื่อซึ่งหลังจากตรวจสอบแล้วว่าตราสัญลักษณ์ของทั้งสองคนถูกต้องชายคนนั้นกล่าวว่ารองแม่ทัพมู่ได้แจ้งทางเราไว้แล้วว่าท่านทั้งสองจะมาเชิญท่านก้าวเข้ามาแล้วผ่านเข้าไปได้เลยขอรับพอเขาพูดจบก็เกิดคลื่นความผันผวนขึ้นบนพรมแดนน่านฟ้าจากนั้นก็มีสะพานทอดยาวจากฝั่งของพรมแดนม่านฟ้ายืดขยายพาดมาจนถึงบริเวณที่ทั้งสองคนยืนอยู่เจียนเฟิงฉือและชูหลิวเย่เว่มองหน้ากันทันทีไปกันเถอะสิ้นเสียงเขาก็ยกเท้าเดินขึ้นไปบนสะพานยาวด้านหน้าชูหลิวเย่เว่สูดหายใจเข้าลึกๆและเดินตามเขาไปติดๆทั้งสองคนย้ำเท้าเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆจนใกล้กับทางเข้าพรมแดนเข้าไปทุกทีกระทั่งชูหลิวเย่สามารถมองเห็นใบหน้าของทหารเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนและเมื่อมองไปยังทางเข้าที่อยู่ตรงหน้าหัวใจของนางก็เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆองค์ชายเจียนท่านหญิงชูเชิญทางนี้ทว่าทันใดนั้นก็มีคลื่นความผันผวนซัดเข้ามาชูหลิวเย่เว่หันหลังกลับไปมองทันควันและเห็นร่างสองร่างปรากฏขึ้นบนหน้าผาพวกเขาเป็นคู่ชายหญิงที่ยังดูเยาว์วัยอย่างมากเมื่อเห็นสะพานยาวที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาชายหนุ่มคนนั้นก็หัวเราะเสียงดังสะพานปรากฏขึ้นแล้วอวินจือคราวนี้พวกเราไปทันแน่เจ้าไม่ต้องกังวลว่าจะสายเกินไปแล้วนะเด็กสาวคนนั้นหัวเราะร่าอวินจือไม่เคยมาที่นี่มาก่อนไม่แปลกที่จะรู้สึกประหม่าเหตุใดลูกพี่ลูกน้องอย่างเจ้าถึงกล้าล้อข้าเช่นนี้อีกอย่างพาข้ามาด้วยเช่นนี้เจ้าจะไม่เสียเวลาเปล่าหรือชายคนนั้นหัวเราะยังมีเวลาก่อนถึงเส้นตายเจ้าวางใจได้ไปกันเถอะคราวนี้เดี๋ยวน้องชายอย่างข้าจะพาเจ้าไปชมราชวงศ์เทียนลิ่งเองสีหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยความหวังชายคนนั้นโยนตราสัญลักษณ์ในมือของเขาข้าเฉินเซียหยวนสิทธิ์ของหลิงอวินจงและผู้ที่มาด้วยก็คือเจ้าอวินจือผู้ที่ครอบครองชีพจรตี้จริงแห่งแคว้นซือหยางชูหลิวเย่หรี่ตาลงที่แท้ก็คนของหลิงอวินจงนี่เองดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนกับนางที่ถูกพามาที่นี่ด้วยสาเหตุที่ว่าครอบครองชีพจอนตี้จริงไว้กับตัวนางคิดว่ามีเพียงคนของมู่ชิงเหอและทหารมัทมินเท่านั้นที่จะทำเช่นนี้แต่กลับคิดไม่ถึงว่าหลิงอวินจงก็จะส่งคนของตนมาเช่นกันดูเหมือนว่าการต่อสู้ในเรื่องนี้จะเกินความคาดหมายของนางไปมากหลังจากที่เฉินเซียหยวนพูดจบเขาก็เก็บตราสัญลักษณ์และเดินไปทางสะพานด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่งช้าก่อนแต่จู่ๆเจียนเฟิงฉือก็เอ่ยแย้งขึ้นมาข้ากับชูหลิวเย่เป็นคนอัญเชิญสะพานนี้ออกมาตามกฎแล้วพวกเจ้าต้องรอให้พวกเราเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติให้เสร็จเสียก่อนถึงจะอัญเชิญสะพานขึ้นมาใหม่ได้มิเช่นนั้นหากเจ้าใช้สะพานร่วมกับเราแล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเล่าและยังไม่ทันที่ทหารผู้รับผิดชอบดูและได้เอ่ยปากเฉินเซียเหยวที่อยู่ข้างหลังเขากลับหัวเราะและพูดว่าดูแล้วพวกท่านสองคนก็เพิ่งมาถึงมิใช่หรือเช่นนั้นก็แบ่งสะพานให้เราด้วยก็ไม่เห็นจะเสียหายเลยนี่เพื่อไม่ต้องเสียเวลาอัญเชิญสะพานขึ้นมาใหม่พวกเราก็ข้ามไปพร้อมๆกันเลยดีหรือไม่เจียนเฟิงถือสะบัดแขนทั้งสองข้างพลันเหยียดยิ้มเย็นชาพวกเจ้าคงไม่รู้จักคำว่ามาก่อนมาหลังสินะมีหูสองข้างไว้ขั้นสมองเฉยๆหรืออย่างใดที่ข้าพูดไปเจ้าแยกแยะไม่ได้เลยหรือกล้าถามได้อย่างใดว่าดีหรือไม่ดีกับผีหน้าสิ
ชูหลิวเย่เว่กระแอมไอเบาๆนางเกือบลืมไปว่าภูเขาเขี้ยวมังกรและหลิงอวินจงนั้นเป็นศัตรูกันมาช้านานตั้งแต่หลายพันปีก่อนแล้วและพวกเขาก็มีความแค้นต่อกันนับไม่ถ้วนดังนั้นเจียนเฟิงถือถึงไม่พอใจเฉินเซียหยวนที่มาจากหลิงอวินจงอย่างใดล่ะและด้วยบุคลิกที่จู้จี้จุกจิกของเขาหากเป็นปกติเขาก็แทบไม่เห็นด้วยอยู่แล้วและยิ่งเป็นสองคนนี้อีกมีหรือเขาจะยอมเฉินเซียหยวนหน้าบึ้งตึงเพราะคำพูดของเจียนเฟิงฉือเขาแค่ขอข้ามสะพานไปด้วยกันและมันแทบไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่อีกฝ่ายกลับก้าวร้าวมากราวกับเกลียดเขามาตั้งแต่ชาติปางก่อนเมื่อโดนพูดใส่ต่อหน้าคนอื่นเช่นนี้แน่นอนว่าย่อมรู้สึกอับอายขายขี้หน้าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาพาลูกพี่ลูกน้องอย่างเจ้าอวินจือมาด้วยถ้าอีกฝ่ายจดจำฉากนี้ได้ขึ้นใจแล้วในอนาคตเขาจะกล้าสู้หน้าญาติผู้น้องของตัวเองได้อย่างใดน้ำเสียงของเขาเรียบตึงขึ้นมาทันตาท่านชายข้าแค่ขอความช่วยเหลือจากท่านแต่เหตุใดท่านจักพูดเยี่ยงนี้เจียนเฟิงชื่อยักไหล่ขอโทษแล้วกันแต่ข้ามันพวกไร้น้ำใจเฉินเซียหยวนหัวเราะหือด้วยความโมโหเขาจัดเสื้อผ้าของตัวเองและเชิดคางขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนว่าท่านจะยังไม่รู้สถานะของข้านะท่านชายข้าคือสิทธิ์คนโปรดของเจ้าสำนักหลิงหวินจงทว่าจู่ๆเจียนเฟิงเฉอกลับยินขึ้นชี้หน้าเขาแล้วสายนิ้วไปมาเชิงต้องการขัดคำพูดของอีกฝ่ายเหอข้าไม่ได้สนใจเรื่องสถานะของพวกเจ้าสองคนเลยสักนิดขณะพูดเขาหันไปมองทหารรักษาการและเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยจากนั้นทหารสองคนที่ยืนอยู่เฝ้าทางเข้าทั้งซ้ายและขวาหันมองกันและกันพลันตวัดสายตาไปมองพวกของเฉินเซียหยวนสองคนจากระยะไกลด้วยท่าทางเคร่งขรึมพวกเจ้ารอก่อนรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินเซียหยวนหยุดชะงักทันทีสถานะยามอยู่ในราชวงศ์เทียนลิ่งของหลิงอวินจงนั้นสูงส่งมากไม่ว่าจะไปที่ใดเขาจะได้รับการต้อนรับอย่างดีมาโดยตลอดนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนี้พวกเจ้าแต่ในขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปโต้แย้งกลับถูกเจ้าอวินจือดึงรั้งจากทางข้างหลังเสียก่อนเจ้าอวินจือเอ่ยเสียงเบาน้องชายอย่าทะเลาะกันเลยนะปล่อยให้พวกเขาไปก่อนเถอะส่วนเจียนเฟิงฉือที่ได้ก้าวเข้าไปในทางเข้าแล้วก้าวหนึ่งก็ถึงกลับต้องชะงักฝีเท้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขามองย้อนกลับไปและหัวเราะเบาๆว่าอย่างใดนะพอฟังแอร์รู้เหตุใดเหมือนว่าพวกเขากลายเป็นคนผิดเสียอย่างนั้นปกติคนของหลิงอวินจงก็หน้าด้านอยู่แล้วแต่กลับคิดไม่ถึงว่าคนที่อีกฝ่ายพามาจะระยังอายยิ่งกว่าชูหลิวเย่กลั้นหายใจและเดินเข้าไปในทางเข้าพลันลำแสงตรวจสอบจากพรมแดนม่านฟ้าก็กวาดไปทั่วร่างกายของนางราวกับว่ามันมองทะลุผ่านตัวนางได้อย่างสมบูรณ์ภายไม่กี่วินาทีปีบจู่ๆก็มีเสียงหวีดแหลมดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าพรมแดนม่านฟ้าตรวจพบสิ่งผิดปกติบางอย่างชูหลิวเย่เว่ตกใจตัวแข็งทื่อหรือจะเป็นเพราะหยดน้ำที่อยู่ในร่างกายของนางทหารที่อยู่รอบๆสังเกตเห็นการสิ่งผิดปกตินี้และหันมาจ้องชูหลิวเย่เว่อย่างจับผิดทันทีแม้แต่เจียนเฟิงฉือก็ยังหันมามองชูหลิวเย่เริ่มตั้งสมาธิและบังคับความผันผวนของหยดน้ำภายในให้สงบลงจากนั้นเสียงแปลกๆก็หายไปเมื่อครู่นี้เกิดอันใดขึ้นเหล่าทหารที่คอยตรวจตราจ้องมองนางด้วยสายตาสงสัยใครรู้ชูหลิวเย่จึงส่ายหัวอย่างไร้เดียงสาข้าก็ไม่ทราบเจียนเฟิงฉือจ้องมองไปยังพรมแดนม่านฟ้าครู่หนึ่งแล้วขมวดคิ้วก็แค่คลื่นความผันผวนทั่วไปได้ยินเช่นนั้นนายทหารก็ผ่อนคลายลงเล็กน้อยออดิโอโรแมนบางครั้งพรมแดนม่านฟ้าก็เป็นเช่นนี้บ่อยๆหากเกิดสิ่งผิดปกติกับชูหลิวเย่เว่ขึ้นจริงๆการเคลื่อนไหวเหล่านั้นจะไม่หายวับไปง่ายๆแน่นอนและเมื่อเห็นว่าสายตาของคนเหล่านั้นยังคงมีความสงสัยอยู่เล็กน้อยเจียนเฟิงฉือจึงยิ้มและพูดว่าพวกเจ้าระแคะระคายแขกของมู่ชิงเหออย่างนั้นหรือพลันนายทหารทั้งกองก็หน้าซีดเผือดมิกล้าขอรับเชิญท่านทั้งสองในที่สุดชูหลิวเย่ก็สามารถยกหินออกจากอกได้ก่อนจะยกเท้าขึ้นและเดินไปข้างหน้าข้ามผ่านพรมแดนม่านฟ้านี้ไปจบตอนที่470ตอนที่471ไร้ความสามารถเมื่อก้าวเขตพรมแดนม่านฟ้าก็พบกับท้องนภาที่สว่างสดใสชูหลิวเย่วกมือขึ้นบังตาและหลังจากชินกับแสงแล้วนางก็เงยหน้าขึ้นมองตรงไปข้างหน้า
เหนือท้องฟ้าสีครามมีก้อนเมฆสีฟ้าอมม่วงจับตัวกันเป็นกลุ่มและลอยไปตามกระแสลมพร้อมกับแผ่นดินสีดำที่กว้างใหญ่ไพศาลครั้นมองแวบเดียวก็สัมผัสได้ถึงอิสระอันไร้ขอบเขตณบริเวณที่ผืนฟ้าและโลกกำลังบรรจบกันนั้นเกิดเป็นแนวเส้นสีขาวสว่างไสวทอดยาวออกไปตามแนวเส้นขอบฟ้าอีกทั้งแสงสีส้มเหลืองอ่อนๆที่ปรากฏอยู่หลังก้อนเมฆจนเกิดเป็นภาพของหมู่เมฆที่ถูกปกคลุมด้วยชั้นแสงอันอบอุ่นไม่นานค่ายกลเคลื่อนย้าย 2-3 ชุดก็โผล่ขึ้นมาบนดินและเริ่มทำการหมุนวนช้าๆพลันพลังปราณที่ชวนกดดันแปลกๆก็แพร่กระจายออกไปชูหลิวเยเว่กลั้นหายใจเล็กน้อยฉากเหล่านี้ทั้งหมดช่างดูคุ้นเคยยิ่งนักทว่าการกลับมาของนางในครั้งนี้นั้นนางกลับมาด้วยสภาพจิตใจที่ต่างไปจากเดิมและแม้กระทั่งตัวตนของนางเองก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนโดยสิ้นเชิงที่นี่คือพรมแดนทางเหนือของราชวงศ์เทียนลิ่งและมีค่ายกลเคลื่อนย้ายซ่อนอยู่ทั้งหมด108ชุดเพื่อใช้ไปยังที่ต่างๆในราชวงศ์เทียนลิ่งเจียนเฟิงชื่อเดินเข้ามาจากด้านหลังและหยุดยืนอยู่ข้างชูหลิวเย่ก่อนจะชี้ไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายมวลสารที่ใหญ่ที่สุดตรงหน้าพวกเขาและพูดด้วยรอยยิ้มเจ้าตัวที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือเส้นทางที่จะนำไปสู่เมืองซีหลิงหรือเมืองหลวงของราชวงศ์เทียนลิ่งมันสามารถลำเลียงส่งผู้คนนับพันได้ในครั้งเดียวโดยปกติแล้วจะต้องมีปรมาจารย์สูงและนักรบที่แข็งแกร่งเพื่อร่วมมือกันการสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้และมันต้องใช้พลังปราณเป็นจำนวนมากซึ่งค่ายกลเคลื่อนย้ายแบบปกติทั่วไปจะสามารถรับส่งคนได้เพียงครั้งละไม่เกิน10คนเท่านั้นแต่ก็เป็นอันใดที่ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นทั่วไปแม้แต่ตอนเคลื่อนย้ายราชวงศ์เทียนลิ่งทั้งหมดก็มีเพียงเที่ยวละ5คนเท่านั้นเพราะทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายมันจะต้องใช้พลังปราณจำนวนมากชูหลิวเยเว่ถอนหายใจเบาๆนางเคลื่อนย้ายจากเมืองหลวงมายังพรมแดนม่านฟ้าแน่นอนว่านางย่อมคุ้นเคยกับค่ายกลเคลื่อนย้ายทางไกลนี้เป็นเช่นไรมันเหมือนที่เจ้าคิดไว้หรือเปล่าเจียนเฟิงชื่อถามติดตลกในมุมมองของเจียนเฟิงชื่อเด็กสาวธรรมดาเช่นนางจักต้องเต็มไปด้วยความใคร่รู้และวาดฝันจินตนาการถึงราชวงศ์เทียนลิ่งไว้มากมายแน่แต่ก็ไม่ใช่แค่คนที่อยู่นอกพรมแดนม่านฟ้าเท่านั้นแม้แต่คนในที่มีข้อมูลทว่าไม่เคยเห็นพรมแดนม่านฟ้าด้วยตาตัวเองก็มักจะตกใจกับฉากนี้เมื่อพวกเขามาที่นี่เป็นครั้งแรกชูหลิวเยวกยิ้มมุมปากพลางพยักหน้าราชวงศ์เทียนลิ่งสมชื่อจริงๆเจียนเฟิงฉือเลิกคิ้วนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นรอเจ้าถึงซีหลิงก่อนเธอแล้วเจ้าจะรู้ว่ายังมีเรื่องสนุกๆมากมายรอเจ้าอยู่ชูหลิวเยเว่เหลือบมองเขาด้วยหางตานางไม่สนใจเรื่องสนุกของเขาเลยสักนิดเจียนเฟิงฉือหน้าเสียพลันกำหมัดท่าทีกระแอมไออาแฮมนี่ก็เย็นมากแล้วพวกเรารีบเดินไปดีกว่าเมื่อพูดจบเขาก็รีบสาวเท้าไปยังค่ายกลเคลื่อนย้ายทันควันแต่ขณะเดียวกันก็มีสายลมเย็นว่าพุ่งเข้ามามาจากทางด้านหลังของพวกเขาร่างสองร่างที่มาพร้อมกับลมปราณอันเย็นเยือกนั่นพุ่งตัวตัดหน้าพวกเขาแล้วกระโดดขึ้นไปบนค่ายกลเคลื่อนย้ายชูหลิวเย่หรี่ตาทันทีพลังนั่นเป็นของสองพี่น้องคนที่ตามหลังพวกเขามาเมื่อครู่ก่อนเฉินเซียหยวนจ้องหน้าพวกชูหลิวเย่เว่ก่อนจะหันไปเอ่ยกับเจ้าอวินจือด้วยเสียงดังฟังชัดไม่ต้องกังวลนะอวินจือหากใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายนี่เราจะไปถึงซีหลิงได้ภายในไม่กี่นาทีพวกเราจะต้องไปทันแน่นอนดวงตาที่สวยงามของเจ้าอวินจือเบิกกว้างพลางทำหน้าประหลาดใจออกมาอย่างปิดไม่มิดคิดไม่ถึงเลยนะว่าจะมีค่ายกลเคลื่อนย้ายที่ใหญ่ขนาดนี้อยู่ในโลกด้วยค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังปลอดภัยมากด้วยที่นี่มีค่ายกลหลายร้อยรูปแบบและมันก็เพียงพอที่จะปิดกั้นความผันผวนทั้งหมดในอากาศได้ซึ่งไม่ต่างกับการออกไปเที่ยวเล่นนอกแคว้นเลยเฉินเซียหยวนพูดเสียงเรียบทว่าใบหน้าของเขานั้นเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจตอนที่ข้าเข้าเป็นศิษย์ของหลิงอวินจงข้าก็เคยเข้าร่วมการสร้างค่ายกลเคลื่อนย้ายเช่นกันพอได้ยินเช่นนั้นดวงตาของเจ้าอวินจือพลันทอประกายวิบวับและพูดด้วยความชื่นชมหลิงอวินจงช่างยิ่งใหญ่นักหากน้องชายของข้าสามารถเข้าไปได้และกลายเป็นที่ยอมรับในฐานะศิษย์คนโปรดของเจ้าสำนักหลักก็แสดงว่าน้องต้องเป็นนักรบที่เก่งกาจมากแน่ๆเฉินเซียหยวนรู้สึกโล่งใจดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความลำพองตนเมื่อถึงซีหลิงแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่หลิงอวินจงเองเช่นนั้นก็ต้องขอบพระคุณมากเลยน้องชายของข้าเมื่อพูดจบเฉินเซียหยวนก็เริ่มเตรียมทำการเคลื่อนย้าย
รอยยิ้มบนใบหน้าของเจียนเฟิงฉือจางหายไปนานแล้วแววตาของเขาเย็นชาขึ้นมาราวผลึกน้ำแข็งหยุดเดี๋ยวนี้เสียงของเขาเย็นเยียบราวกับมีก้อนน้ำแข็งอยู่ภายในส่งผลให้คนที่ได้ยินขนลุกสู้ไปตามๆกันแม้จะเอ่ยออกมาราวเกียจคร้านแต่กลับแฝงได้ด้วยความองอาจเฉินเซียหยวนผงะไปเล็กน้อยก่อนจะตวัดสายตามองอีกฝ่ายเขาไล่สายตากวาดมองเจียนเฟิงชื่อพลันขมวดคิ้วเขาไม่รู้จักชายคนนี้แต่ท่าทีของฝ่ายนั้นดูเหมือนจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยใครอนุญาตให้พวกเจ้าตัดหน้าข้าเช่นนั้นเฉินเซียหยวนหัวเราะราวไม่สนใจข้าไม่ได้ตัดหน้าเจ้าเสียหน่อยเดิมที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้ก็ไม่ได้มีกฎใช้ตายตัวใครมาก่อนก็ได้ใช้ก่อนและพวกข้าก็ขึ้นมาเหยียบมันก่อนเจ้าฉะนั้นพวกข้าต้องได้ใช้ก่อนเจียนเฟิงชื้อถึงกับหูผึ่งเจ้าว่าอย่างใดนะเจ้าเด็กนี้เพี้ยนไปแล้วหรือเฉินเซียหยวนหึมหำในลำคอพลันตอบอ่านแล้วก็พวกข้าไม่ชอบใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายร่วมกับใครฉะนั้นพวกเจ้าก็รอรอบต่อไปแล้วกันอวินจือไปเร็วทว่าก่อนที่ทั้งสองจะขยับได้พวกเขาก็ได้ยินเสียงประชดประชันมาจากด้านหลังคนของหลิงอวินจงนี่หน้าด้านหน้าทนไม่เปลี่ยนจริงๆคำพูดของเจียนเฟิงฉือทำให้หัวใจของเฉินเซียหยวนลุกเป็นไฟเขาหันขวับกลับไปเถียงด้วยความโมโหเจ้าว่าอย่างใดนะเจียนเฟิงชื้อหัวเราะย่อเย้ยอันใดเจ้าหูไม่ดีหรืออวดดีกล้าดูถูกอาจารย์ของข้าเจ้าคงไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วสินะก่อนหน้านี้เขาทำเป็นไม่รับรู้เพราะไม่อยากเข้าไปพัวพันกับสองคนนี้แต่ในเมื่ออีกฝ่ายหยาบคาบใส่ท่านอาจารย์ของเขามีหรือที่เขาจะทนไหวชูหลิวเยเว่คิดในใจย้อนกลับสมัยนั้นเจ้าเด็กน้อยเจียนเฟิงชื้อก็เคยมายืนชี้หน้าด่าผู้อาวุโสทั้งเก้าของหลิงอวินจงมาแล้วแม้แต่เจ้าสำนักเขายังเคยด่าเลยและตอนนี้ก็ยังต้องมาด่ากระทั่งลูกศิษย์ของอีกฝ่ายอีกการที่เฉินเซียหยวนไม่รู้จักเจียนเฟิงฉือนั่นหมายความว่าเจ้าตัวยังเป็นผู้ฝึกตนระดับต่ำอยู่แต่ถ้าพูดตามตรงเจียนเฟิงฉือกับเฉินเซียหยวนนั้นนิสัยเหมือนกันมากแต่ทว่าเฉินเซียหยวนคงไม่คิดเช่นนั้นเขาก้าวไปข้างหน้าพร้อมพลังปราณที่พุ่งพล่านออกมาจากร่างเจ้ามาจากสำนักใดเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามมาเสียเจียนเฟิงฉือลูบปลายคางราวขบคิดคนอย่างเจ้าไม่ควรได้รู้จักชื่อของข้าหรอกเฉินเซียหยวนแทบสำลักอากาศเขาไม่คิดว่าคนผู้นี้จะหยิ่งผยองนักเขาสูดหายใจเข้าลึกๆพลางเอ่ยเสียงแข็งดูเหมือนเจ้าจะยังไม่เข้าใจเช่นนั้นข้าจะพูดอีกครั้งข้าคือเฉินเซียหยวนศิษย์ของหลิงอวินจงหากเจ้ายังหยาบคายอีกก็อย่าหาว่าข้าทำเกินไปแล้วกันอ๋อเจียนเฟิงฉือทำหน้าตารับรู้ก่อนจะเชิดคางขึ้นและพูดกับชูหลิวเยเว่ได้ยินแล้วใช่หรือไม่หลิงอวินจงมีสิทธิ์ทั้งหมด197คนและเขาก็เป็นแค่หนึ่งใน197คนนั้นช่างแข็งแกร่งเหลือเกินถึงจะพูดเช่นนั้นแต่ทุกคนย่อมรู้ว่าเขากำลังประชดใบหน้าของเฉินเซียหยวนมืดมนทันทีก่อนจะเอ่ยเสียงเย็นว่าดูเหมือนว่าเจ้ากำลังดูหมิ่นสถานะของข้าอยู่เลยนะข้าไม่รู้ว่าเจ้าใหญ่โตมาจากที่ใดแต่ถึงเจ้าไม่บอกข้าข้าก็พอรู้ว่าเจ้าคงไม่ใช่ผู้สูงศักดิ์เพียงนั้นขณะที่พูดเช่นนั้นสายตาของเขาก็จับจ้องไปยังชูหลิวเย่พลางเอ่ยเยาะเย้ยอย่างเหยียดหยามเพราะข้าเกิดความสงสัยว่าคนแบบใดกันที่จะไร้ความสามารถจนหาได้เพียงคู่หูที่เป็นนักรบระดับ3ชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วมุ่นนี่เขากำลังดูถูกนางอยู่หรือจบตอนที่471ตอนที่472คอยดูแล้วกันสีหน้าของเจียนเฟิงชื้อเปลี่ยนไปทันทีหืมถ้าเด็กนี่รู้ว่าชูหลิวเยเว่นแขกของมู่ชิงเหอหล่ะก็เขาคงได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองที่น่าสนใจแน่ๆเขายิ้มบางพลันหันมองชูหลิวเยเว่เหมือนเจ้าพวกนั้นจะไม่ชอบเจ้าเลยนะชูหลิวเยเว่ทะลึงตาใส่เขาหนึ่งทีนางเกลียดนิสัยกวนๆของเขาจริงๆแต่ทว่าชาตินี้เขาคงเปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้แล้วจากนั้นชูหลิวเย่ก็หันมองเฉินเซียหยวนแล้วยิ้มให้อีกฝ่ายเล็กน้อยในเมื่อข้าเข้ามาได้นั่นหมายความว่าข้ามีคุณสมบัติมากพอฉะนั้นเรื่องนี้ย่อมไม่เกี่ยวกับนายน้อยเจียนแต่อย่างใดเฉินเซียหยวนตกตะลึงในทันใดแววตาของเขาใช้แววประหลาดใจก่อนหน้านี้เขาเอาแต่สนใจชายคนนั้นแต่กลับไม่ทันสังเกตเลยว่าผู้หญิงชุดแดงที่อยู่ข้างๆเขานั้นงดงามมากเพียงใด
และเจ้าอวินจือซึ่งอยู่ด้านข้างๆเองก็เห็นใบหน้าของชูหลิวเย่ได้อย่างชัดเจนพลันต้องตกตะลึงนางภูมิใจในความงามของตนมาตลอดอีกทั้งหนุ่มๆมากพรสวรรค์หลายคนล้วนก็ตกหลุมรักในความงามของนางกันทั้งนั้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้หญิงคนนี้ความงามของนางกลับดูจืดชืดไปเลยนางแอบหันไปมองเฉินเซียหยวนก่อนจะเห็นสิ่งผิดปกติในท่าทางของเขาเพราะสายตาของเขานั้นจับจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นพักใหญ่โดยไม่ละสายตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวทันใดนั้นนางก็รู้สึกอึดอัดใจขึ้นมาพร้อมทำนั่งอราวไม่สบอารมณ์น้องชายอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยฉะนั้นพอแค่นี้เถิดการที่เราให้พวกเขาไปก่อนมันคงไม่เสียเวลามากมายขนาดนั้นหรอกนางดึงแขนเสื้อของเฉินเซียหยวนไว้พลางกัดริมฝีปากและพูดด้วยความคับข้องใจที่ซ่อนอยู่ระหว่างคิ้วและดวงตาของนางซึ่งนั่นทำให้ผู้ที่มองอยู่เกิดความประทับใจขึ้นมาเฉินเซียหยวนได้สติอีกครั้งเมื่อเห็นสีหน้าของนางเขาก็พลอยลำบากใจขึ้นมาเขาแอบชอบเจ้าอวินจือมาหลายปีแล้วและกว่าเขาจะมีชื่อเสียงในราชวงศ์เทียนลิ่งนั้นไม่ง่ายเลยแต่ในที่สุดเขาก็พานางมาที่นี่ได้ทว่าขณะที่กำลังจะข้ามผ่านค่ายกลเคลื่อนย้ายเขากลับทำให้นางต้องรู้สึกแย่ถ้ายังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาจะยังเรียกตัวเองว่าชายชาตรีได้อีกหรือเขาสัมผัสมือเรียวของนางเบาๆอย่าได้กังวลข้าจะไม่ยอมให้ใครรังแกเจ้าเด็ดขาดหลังจากพูดจบเขาก็ระงับความคิดของตัวเองและมองไปยังทั้งสองคนที่อยู่ข้างหน้าเขาอีกครั้งเดิมทีเขาแค่อยากจะยั่วโมโหเล่นแต่กลับคิดไม่ถึงว่าสองคนนี้จะไม่สนใจเลยสักนิดชายร่างสูงคนนั้นไม่ใช่ปัญหาเขามีทักษะแกร่งกล้าแน่นอนทว่าหญิงสาวคนนั้นโอ้ข้าไม่รู้เลยนะว่านักรบระดับสามกล้าเอ่ยวาจาจองหองเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเฉินเซียหยวนหัวเราะเยาะส่วนชูหลิวเย่ก็ทำเพียงแอบถอนหายใจการที่นักรบระดับอย่างนางมาอยู่ในราชวงศ์เทียนลิ่งนั้นเป็นที่สะดุดตาอย่างมากข้าก็บอกเจ้าไปแล้วมิใช่หรือท่าทีของนางยังสงบนิ่งและตอบกลับอย่างนอบน้อมเดิมทีเฉินเซียหยวนไม่สบอารมณ์อย่างมากแต่ในเมื่อเขาคิดจะช่วยเจ้าอวินจือเขาจึงพยายามควบคุมน้ำเสียงไม่ให้แข็งกร้าวเกินไปโอ้ในเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นเจ้าก็แจ้งนามของเจ้าเสียเมื่อถึงซีหลิงแล้วค่อยมาดูกันว่าข้าเก่งกล้าอย่างที่พูดหรือไม่หางตาของชูหลิวเย่เว่กระตุกนิดๆชูหลิวเย่เว่แห่งแคว้นเย่าเฉินปกตินางไม่เคยหาเรื่องใครแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นฝ่ายหาเรื่องนางก่อนนางก็พร้อมสู้ไม่ถอยแคว้นเย่าเฉินน้องชายข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยเจ้าอวินจือมองไปที่ใบหน้าที่สวยงามของหญิงสาวตรงข้ามด้วยความริษยาและพลั้งปากออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจเฉินเซียหยวนเอ่ยกลัวหัวเราะเป็นไปได้หรือจะมีคนสถานะต่ำถูกส่งมาสถานที่แบบนี้หรือก่อนหน้านั้นเขาคาดหวังในตัวอีกฝ่ายมากเกินไปและเมื่อคิดเช่นนี้เขาก็ยิ่งสบประมาทอีกคนมากขึ้นข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งหากเจ้ายอมก้มหัวขอโทษข้าจะไม่เปิดโปงเรื่องระดับของเจ้าและจะไม่เก็บเรื่องในวันนี้ไปใส่ใจแต่ถ้าเจ้าไม่ทำทว่าเจียนเฟิงถือกลับหัวเราะออกมาราวได้ยินเรื่องตลกฮ่าฮ่าเจ้าว่าเช่นใดนะจะให้ข้าก้มหัวให้เจ้าอย่างนั้นหรือเฉินเซียหยวนที่ถูกขัดจังหวะรู้สึกขุ่นเคืองขึ้นมาอีกครั้งและยิ่งได้ยินเสียงหัวเราะอันรุนแรงนั่นเขายิ่งโกรธมากขึ้นไปอีกอันใดเจ้าไม่พอใจหรือสุดท้ายชูหลิวเย่ก็หลุดหัวเราะออกมาเบาๆอย่างอดไม่ได้หนึ่งปีเต็มที่นางไม่ได้กลับมาที่นี่เหตุใดสิทธิ์ของหลิงอวินจงถึงได้หยิ่งผยองและไร้สติเช่นนี้แม้แต่เจ้าสำนักอย่างหลิงอวินจงยังไม่กล้าพูดเช่นนี้กับเจียนเฟิงฉือแต่ทว่าสิทธิ์รักของเขากลับปีนเกลียวเหยียบศีรษะของเจียนเฟิงชือเสียแล้วโง่เขลาและอวดดีจริงๆเจียนเฟิงชือหัวเราะร่าช่างบังเอิญดีจริงๆข้าเองก็กะว่าจะพูดเช่นนี้ให้เจ้าขอโทษข้าเหมือนกันแต่พอดูสภาพของเจ้าแล้วเจ้าคงทำไม่ได้แน่ๆเฉินเซียหยวนคิดในใจว่าชายตรงหน้านั้นช่างไรเหตุผลอีกฝ่ายคิดว่าตัวเองสูงส่งขนาดไหนกันถึงกล้าพูดกับเขาเช่นนี้เช่นนั้นก็ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืดแล้วใครจักเป็นผู้แข็งแกร่งเช่นนั้นก็ให้พลังในมือเราตัดสินเถิดหลังจากพูดจบเฉินเซียหยวนก็กระโดดและบินโฉบไปทางเจียนเฟิงฉือระดับ7ขั้นต้นทั้งที่ยังดูเยาว์วัยแต่กลับไต่เต้าขึ้นไปได้ถึงระดับนั้นถือว่าไม่เลวเลยจริงๆแต่สำหรับชูหลิวเย่และเจียนเฟิงฉือแล้วไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใด
เฉินเซียหยวนยื่นมือทั้งสองข้างออกมาด้านหน้าพลางรวบพลังปราณสีอัมพันขึ้นในมือในไม่ช้ามวลพลังมหาศาลก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาลูกไฟสลาตันสิ้นเสียงตะโกนเขาก็ยกมือขึ้นเหนือศีรษะและลูกไฟนั่นอย่างดุเดือดลูกไฟนั่นพุ่งเข้าใส่เจียนเฟิงฉืออย่างรวดเร็วการบีบบังคับอย่างหนักกำลังมาพลันบรรยากาศโดยรอบก็หนักขึ้นหลายเท่าตัวไหล่ทั้งสองข้างของชูหลิวเยเว่หนักอึ้งราวกับแบกภูเขาลูกเล็กๆไว้และสภาพของนางในตอนนี้ไม่สามารถทนรับความกดดันของนักรบระดับ7ได้เจียนเฟิงฉือโบกสะบัดแขนเสื้อของเขาเบาๆพลันแรงกดดันมหาศาลนั้นก็หายไปทันทีรวมทั้งลูกไฟนั่นที่หยุดชะงักห่างจากร่างของเขาเพียง3ก้าวสีหน้าของเฉินเซียหยวนเปลี่ยนไปอย่างเร็วระดับของชายผู้นี้สูงกว่าเขาเจียนเฟิงฉือยกแขนขึ้นและแบมือออกแล้วประกบกันเบาๆไปลูกไฟนั่นพุ่งกลับไปหาเฉินเซียหยวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยความเร็วที่มากกว่าตอนที่มันพุ่งใส่เขาเสียอีกทันใดนั้นเฉินเซียหยวนที่เห็นท่าไม่ได้ดีก็รีบถอยหนีแต่ลูกไฟนั่นเร็วกว่าเขาและระยะห่างระหว่างเขากับมันก็แคบลงอย่างรวดเร็วเสมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยควบคุมมันให้พุ่งไปข้างหน้าอีกทั้งพลังปราณที่อัดอยู่รอบๆลูกไฟก็ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นกว่าตอนแรกด้วยครู่หนึ่งเฉินเซียหยวนรู้สึกแน่นหน้าอกและแม้แต่การเคลื่อนไหวของเขาก็ช้าลงไปวูบหนึ่งเขาเริ่มไม่สบายใจมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะดึงกริดออกจากเอวแล้วฟันเฉือนลูกไฟนั่นทิ้งฉึกตุ้มลูกไฟนั่นระเบิดออกเป็นเสียงออดิโอโรแมนทำให้เฉินเซียหยวนที่อยู่ใกล้หลบไม่ทันและได้รับผลกระทบเข้าเต็มๆแผ่นนอกของเขาสั่นสะท้านพร้อมร่างกายที่กระเด็นลอยออกไปอย่างควบคุมไม่ได้และในที่สุดก็ล้มลงกับพื้นอย่างแรงแค่เขากำหน้าอกแน่นและกระอักเลือดออกมาเต็มปากน้องชายเจ้าอวินจือกรีดร้องและวิ่งไปอย่างรวดเร็วพลางช่วยพยุงเขาขึ้นจากพื้นด้วยความกังวลน้องชายเจ้าเป็นอย่างใดบ้างมีเลือดไหลออกจากมุมปากของเฉินเซียหยวนใบหน้าของเขาซีเซียวกว่าเมื่อครู่หลายเท่าค่าพลังหมัดของฝ่ายตรงข้ามทำซี่โครงเขาหักและที่สำคัญคือดูเหมือนว่าอวัยวะอื่นภายในเองก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเมื่อเห็นเขาเจ็บเช่นนี้เจ้าอวินจือก็ทั้งทุกข์ใจและโกรธแค้นนางหันศีรษะไปพูดอย่างโกรธเคืองพวกเจ้าทำเกินไปแล้วถึงขั้นทำร้ายน้องชายของข้าหลิงอวินจงไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่นางกัดฟันแน่นพลันหันขวับไปมองชูหลิวเยเว่ชูหลิวเยเว่หรือเจ้าเองก็อย่าได้ใจไปถึงซีหลิงเมื่อไหร่เราได้เห็นดีกันแน่ชูหลิวเยวกยิ้มแล้วข้าจะรอจบตอนที่472ตอนที่473กลับมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ชูหลิวเยเว่ตั้งคำถามกับตัวเองว่านางเป็นคนสุภาพและไม่เคยแม้แต่จะพูดอันใดให้ผู้อื่นขุ่นเคืองใจแต่เห็นได้ชัดว่าพวกเขากลับเหมารวมนางเข้าไปด้วยและวางแผนจะแก้แค้นนางในอนาคตซึ่งตอนนี้มันไม่มีประโยชน์ที่จะอธิบายอันใดแล้วและนางก็ขี้เกียจเกินกว่าจะพูดอันใดกับพวกเขาในเมื่ออีกฝ่ายขู่ว่าจะจัดการกับนางดังนั้นนางจะเผชิญหน้ากับมันอย่างใจเย็นแล้วเดินตามเกมไปอย่างแยบยลทว่าปฏิกิริยาเช่นนี้ของชูหลิวเย่กลับดูจองหองสำหรับเจ้าอวินจือยิ่งนักมิใช่ว่าผู้ชายคนนั้นแข็งแกร่งที่สุดหรอกหรือถ้าว่าอย่างใดเสียเมื่อถึงซีหลิงแล้วชายคนนี้ย่อมไม่สามารถปกป้องนางได้ตลอดเวลาและเมื่อถึงตอนนั้นอีกฝ่ายจะต้องได้ชดใช้สำหรับความอับอายและความกับแค้นใจที่นางได้รับในวันนี้เจียนเฟิงฉือยกเท้าขึ้นและเดินไปที่ค่ายกลเคลื่อนย้ายทว่าเมื่อเขาเดินผ่านคู่ของเฉินเซียหยวนเขาก็หยุดฝีเท้าลงเฉินเซียหยวนเผลอหดตัวทันทีเจียนเฟิงฉือปลายตามองเขาแวบหนึ่งพลันเอ่ยเสียงเรียบคนของหลิงอวินจงเป็นเช่นนี้กันทุกรุ่นเลยหรือไรเฉินเซียหยวนหน้าแดงก่ำทว่าขณะที่เขากำลังจะโต้กลับก็ดันนึกถึงลมปราณที่น่ากลัวของชายผู้นี้เมื่อครูพลันจำต้องเก็บคำพูดนั้นกลืนลงคอไปจากนั้นชูหลิวเย่ก็เดินตามเขาไปเจียนเฟิงชื้อเปิดการทำงานของค่ายกลเคลื่อนย้ายพลันร่างทั้งร่างก็หายวับไปทันตาเมื่อแน่ใจว่าพวกเขาจากไปแล้วเฉินเซียหยวนก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนด้วยความช่วยเหลือของเจ้าอวินจือน้องชายมันเป็นความผิดของข้าเองถ้าข้าไม่เร่งเจ้าเรื่องพวกนี้คงไม่เกิดขึ้นและพวกเขาคงไม่ให้ทำร้ายเจ้าเช่นนี้เจ
จ้าอวินจืออยากจะร้องไห้เฉินเซียหยวนจึงรีบกลืนเลือดหาวนั้นกลับไปแล้วจ้องมองค่ายกลเคลื่อนย้ายนั่นพลางเอ่ยเสียงแข็งสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารรอให้ข้าตรวจสอบสถานะของพวกนั้นเสียก่อนเถิดแล้วพวกนั้นจักต้องเสียใจข้าผู้เป็นลูกศิษย์ของหลิงอวินจงไม่ใช่ผู้ที่ใครสามารถรังแกได้ง่ายๆทั้งเจียนเฟิงฉือและชูหลิวเย่ต่างก็ไม่ได้สนใจเหตุการณ์เล็กๆนี้มากนักหลังจากที่ทั้งสองเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วการเดินทางก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นและเนื่องจากระดับของค่ายกลเคลื่อนย้ายนี้สูงมากความเร็วในการลำเลียงจึงมีมากตามไปด้วยแม้ว่าชายแดนทางเหนือและซีหลิงจะอยู่ห่างกันมากแต่ก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ทว่าสำหรับชูหลิวเย่แล้วทุกนาทีและทุกวินาทีที่เข้าใกล้ซีหลิงนั้นดูยาวนานเป็นพิเศษแต่โชคดีที่พวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยความมืดเจียนเฟิงฉือจึงมองไม่เห็นสีหน้าของนางเมื่อถึงซีหลิงแล้วข้าจะส่งเจ้าไปหามู่ชิงเหอเจียนเฟิงฉือเอ่ยอย่างเกียจคร้านนั่นทำชูหลิวเย่เว่ตื่นจากภวังก่อนจะตอบกลับไปเบาๆท่ามกลางความเงียบในที่สุดนางก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าดูเหมือนคราวนี้จะมีผู้ฝึกตนที่ครอบครองชีพจารตี้จริงไว้กับตัวพากันหลั่งไหลมาที่พรมแดนม่านฟ้าหลายคนเลยนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอย่างมากราชวงศ์เทียนลิ่งไม่เคยขาดแคลนอัจฉริยะเช่นนั้นและการใช้กำลังคนและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อออกไปค้นหาคนเหล่านั้นนอกพรมแดนม่านฟ้านั้นจัดเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวและยุ่งยากเอาการเจียนเฟิงฉือหัวเราะเบาๆราวเย้ยหยันพวกเขาชอบทำเรื่องยุ่งยากอยู่แล้วใครจะไปรู้ว่าครั้งนี้ฝ่ายนั้นกำลังวางแผนทำอันใดอีกหัวใจของชูหลิวเย่เว่นรัวพลันถามเสียงแผ่วพวกเขาเดิมทีนางคิดว่าเจียนเฟิงฉือจะไม่ตอบแต่กลับคิดไม่ถึงว่าคราวนี้เขาจะพูดออกมาตรงๆก็องค์หญิงสามกับราชบุตรเขยอย่างใดเล่าสร้างกวนหวานกับเจียงวีเฉิงเป็นพวกเขาเองหรือโชคดีมากที่ตอนนี้นางยังอยู่ในค่ายกลเคลื่อนย้ายเจียนเฟิงฉือจึงไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเธอได้และเมื่อเห็นว่าชูหลิวเย่เว่งเงียบไปเจียนเฟิงฉือจึงเอ่ยต่อโอ้แล้วสถานะในปัจจุบันขององค์หญิงสามนั้นเทียบเท่ากับผู้ปกครองของราชวงศ์เทียนลิ่งทั้งหมดครั้นเจ้าถึงซีหลิงเมื่อไหร่เจ้าก็จะรู้เองที่ก่อนหน้านี้เขาไม่บอกนางก็เพราะเขายังไม่สนิทกับชูหลิวเย่เว่อีกทั้งตอนนั้นนางก็ยังอยู่ที่แคว้นเย่าเฉินแต่ตอนนี้นางกำลังจะไปที่ซีหลิงแม้ว่าเขาจะพูดหรือไม่นางก็สามารถได้ยินเรื่องนี้จากคนอื่นๆอยู่ดีอีกทั้งด้วยความจริงที่ว่าเขากับได้ใช้เวลาร่วมกันพักหนึ่งจนเขาเกิดซาบซึ้งกับการกระทำของนางเขาถึงยอมเป็นฝ่ายเอ่ยปากบอกนางเองความคิดของชูหลิวเย่เปลี่ยนไปทันทีนางพยายามระงับอารมณ์ของตนไว้แล้วถามเขาด้วยความประหลาดใจนี่มันหมายความว่าอย่างใดหรือว่าจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เทียนลิ่งจ่ะฟาบาททรงล้มป่วยและทรงมอบพระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ให้องค์หญิงสามดูแลเจียนเฟิงฉือกล่าวเบาๆด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกดูแคลนส่วนชูหลิวเย่ก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยท่านพ่อยังมีชีวิตอยู่หรือนางคิดว่าหลังจากที่นางจุดไฟเผาตัวเองแล้วสร้างกวนหวานกับเจียงวีเฉิงจะจัดการท่านพ่อต่อเสียอีกคิดไม่ถึงว่าผ่านไปนานขนาดนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ลงมืออีกนางลังเลอยู่ครู่หนึ่งพันลดเสียงลงแล้วถามว่าเหมือนนายน้อยเจียนจัดกับองค์หญิงสามท่านนี้ดูถูกเหยียดหยามหรือรังเกียจทว่านางก็ไม่ได้พูดอันใดต่อเจียนเฟิงฉือหัวเราะร่าทันทีข้าเคยบอกเจ้าหรือไม่ว่าบางครั้งเจ้าดูฉลาดและบางครั้งก็น่ารำคาญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเจ้าดูเหมือนแต่จูจูเขาก็หยุดพูดพลันกระแอมไอมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันเลยดีกว่าแต่เจ้าก็เดาถูกแล้วเขาเกลียดสร้างกวนหวานจริงๆชูหลิวเย่กระพริบตาปริบๆด้วยความสงสัยเล็กน้อยเท่าที่นางรู้มาตอนนั้นเจียนเฟิงฉือชอบพอในตัวสร้างกวนหวานอยู่ไม่น้อยและถึงขนาดเคยช่วยสร้างกวนหวานหาเรื่องนางด้วยและแน่นอนว่าในเวลานั้นนางไม่ได้ตระหนักว่าสร้างกวนหวานจงใจหาเรื่องนางแต่นางกลับคิดแค่ว่ามันเป็นเพราะความบ้าของเจียนเฟิงฉือที่ยั่วยุให้นางกับสร้างกวนหวานทะเลาะกันซึ่งคิดไม่ถึงว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อสร้างกวนหวานความจริงแล้วจะพลิกแพลงถึงเพียงนี้ทว่าในขณะที่ชูหลิวเย่กำลังจะถามเรื่องแผนการของพวกนั้นนางก็หันไปเห็นแสงสว่างด้านหน้าเสียก่อนฝ่ามือของนางกำแน่นในทันทีมาถึงแล้วไปกัน
จียนเฟิงถือเดินนำออกไปก่อนส่วนชูหลิวเย่ก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินตามไปด้านหน้าภาพวิวของท้องฟ้าและโลกเปลี่ยนไปรวมทั้งความมืดที่จางหายโดยแสงแดดที่สาดส่องลงมาทว่าคราวนี้ชูหลิวเย่ไม่ได้ยกมือขึ้นมาบังตาดวงตาเรียวสวยของนางมองตรงไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่เมืองซีหลิงตระหง่านและสง่างามราวกับสัตว์ร้ายที่คอยเฝ้าดินแดนของตนมันคือจุดกึ่งกลางของสวรรค์และโลกทั้งงดงามและดูน่าเกรงขามแสงแดดนั้นเจิดจ้าและแสบตาจนน้ำตาแทบไหลซีหลิงเอ๋ยข้ากลับมาแล้วจบตอนที่473ตอนที่474มาได้จังหวะพอดีที่นี่คือจตุรัสผิงเหลียงนอกเมืองซีหลิงจตุรัสทุกแห่งล้วนใช้ไพฑูรย์หล่อราคาสูงที่หาได้ยากครอบครองพื้นที่เกือบทั้งหมดของจตุรัสอีกทั้งบนจตุรัสแห่งนี้ล้วนเต็มไปด้วยค่ายกลเคลื่อนย้ายจำนวนมากซึ่งค่ายกลอันที่พวกชูหลิวเยเว่ใช้นั้นตั้งอยู่ใจกลางของจตุรัสพอดีในตอนที่พวกเขาทั้งสองคนก้าวออกมาจากภายในอุโมงค์ช่องว่างจตุรัสที่คลึกครื้นคึกคักและมีชีวิตชีวาพลันเนียยบลงในบัดดลสายตานับไม่ถ้วนคู่ล้วนจับจ้องมาทางนี้ณที่แห่งนี้ทุกวันล้วนมีคนมากมายเดินทางเข้ามาและมีคนไม่น้อยเดินทางออกไปจากซีหลิงเช่นกันดังนั้นจตุรัสแห่งนี้จึงมีผู้คนผ่านมาและผ่านไปหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายที่อยู่ใจกลางเนื่องจากปลายทางคือพรมแดนม่านฟ้าทางชายแดนเหนือดังนั้นโดยปกติแล้วจึงไม่มีคนใช้ตอนนี้กลับมีคนโผล่ออกมาถึง2คนย่อมดึงดูดความสนใจคนจำนวนไม่น้อยหลังจากเห็นรูปลักษณ์และบุคลิกของคนทั้งสองชัดเจนแล้วจตุรัสก็ยิ่งเงียบลงมากกว่าเก่าฝ่ายบุรุษรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อแพรสีน้ำเงินเอวห้อยหยกพกสีขาวเรียบง่ายราวกับภาพร่างนุ่มนวลละมุนตาในตาของเขาก็มีสีน้ำเงินเช่นเดียวกันยามเคลื่อนสายตามองราวกับว่าจิตวิญญาณแห่งน้ำแข็งใสสะอาดและกระจ่างชัดได้ปรากฏออกมาหางตาและหางคิ้วของเขาเปลี่ยนไปด้วยความพราวเสน่ห์ทำให้ดวงตาคู่นั้นที่เดิมทีเหมือนดั่งประกายน้ำแข็งในเหมันตระดูกลายเป็นระลอกคลื่นที่กระเพื่อมไหวน้อยๆเขากวาดสายตาช้าๆมองคราหนึ่งทำสตรีไม่น้อยใบหน้าแดงระเรื่อรูปร่างโดดเด่นสง่างามเป็นที่จดจำเช่นนี้ช่างพบเจอได้ยากเสียจริงทว่าสตรีที่อยู่ข้างกายเขาก็หาได้ไปกว่ากันไม่เพียงแต่จะเพิ่มความพรั่งพรายแก่สายตามากกว่าเก่านางมีรูปร่างผอมบางอ่อนช้อยสวมชุดสีแดงเรือนผมสีดำขลับมัดไว้อย่างเรียบง่ายทั่วทั้งร่างไร้ซึ่งเครื่องประดับกายที่มากเกินความจำเป็นผิวพรรณของนางขาวยิ่งกว่าหิมะคิ้วงามดำขลับราวภูเขาที่ไกลออกไปจมูกด่งราวกับหยกเนื้อดีริมฝีปากแดงจิ้มลิ้มราวกับผลอิงเถาที่พิเศษยิ่งกว่าคือดวงตาคู่นั้นราวกับหยกนิลเนื้อบริสุทธิ์ชวนตราตรึงใจยามแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบนในตาของนางราวกับภาพสะท้อนแม่น้ำสวรรค์บนผืนฟ้ายามราตรีอีกทั้งบริเวณหน้าผากของนางยังปรากฏบรรยากาศสูงส่งออกมาจางๆเมื่อรวมกับบุคลิกที่น่าตราตรึงใจสามารถทำให้คนเคารพเทิดทูนยอมซีโรราบได้โดยไม่รู้ตัวสตรีเช่นนี้ช่างงดงามเหลือคณาทั้งยังคุณธรรมสูงส่งถึงแม้ว่าบุรุษไม่น้อยจะใบหน้าแดงเถือกถึงหูใจเต้นรัวราวกับถูกกระหน่ำตีแต่กลับไม่มีใครกล้าก้าวไปข้างหน้าพวกเขาออกมาจากค่ายกลเคลื่อนย้ายอันนั้นหรือว่าจะมาจากพรมแดนม่านฟ้าข้างนอกนั่นกันทันใดนั้นท่ามกลางฝูงชนก็มีเสียงกระซิบเบาๆแฝงไปด้วยความสงสัยดังขึ้นมาคำพูดนี้ทำลายความเงียบลงได้ในที่สุดเหล่าฝูงชนล้วนมองหน้ากันไปมาไม่รู้จะทำเช่นไรคงมิผิดนั่นไม่ใช่ค่ายกลเคลื่อนย้ายที่จะไปชายแดนเหนือหรอกหรือเมื่อไม่นานมานี้มีคนไม่น้อยเลยที่เข้าๆออกๆที่นั่นบุรุษผู้นั้นจะว่าไปแล้วดูคุ้นตายิ่งนักในตาสีน้ำเงินเนตรบรรจุวสันตดูนั่นมิใช่นายน้อยเจียนหรอกหรือนายน้อยเจียนผู้ใดกันผู้ที่มาจากภูเขาเขี้ยวมังกรเช่นไรเล่าพวกเจ้าลืมแล้วหรือผู้คนจำนวนมากถอนหายใจเจียนเฟิงฉือปกติแล้วร่องรอยของคนผู้นี้เป็นความลับบวกกับสถานะที่สูงส่งคนที่เคยพบเจอเขาจึงมีไม่มากนักทว่าในเมืองซีหลิงชื่อเสียงของเขากลับกระฉ่อนไปทั่วแม้จะไม่สามารถยืนยันได้แต่บุรุษผู้นี้มีลักษณะตรงตามข่าวหรือที่ว่าไว้ไม่มีผิดอย่างใดก็ต้องเป็นเขาแล้วหากใช่เจียนเฟิงฉือจริงสตรีที่อยู่ข้างเขาก็คืออาเห็นได้ชัดเลยว่านางคือนักรบระดับ3ดูไปดูมาน่าจะอายุ 15-16 หนาวได้เหตุใดถึงยังเป็นเพียงนักรบระดับ3เล่าฝูงชนพากันเงียบ
แววตาที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและนุ่มนวลฉับพลันก็เปลี่ยนไปมีแววของความเปราะบางอยู่บ้างนั่นต้องเป็นเพราะว่ามาจากด้านนอกพรมแดนม่านฟ้าเป็นแน่มีคนเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่นหานักพรตระดับเท่านี้ตอนนี้ยังเข้ามาได้อยู่หรือเหล่านักพรตที่มาก่อนหน้าอย่างต่ำล้วนผ่านระดับ4แล้วหนาโตมาสวยถึงเพียงนี้น่าเสียดายที่ความสามารถไม่ถึงไหนความสามารถเท่านี้ยังกล้ามาซีหลิงต้องมีผู้หนุนหลังอยู่แน่ข้าว่าผู้หนุนหลังที่ดีที่สุดของนางในที่นี้คงเป็นใบหน้านั้นของนางกระมังสตรีบางคนเอ่ยด้วยเสียงแหลมเล็กเรียกเสียงหัวเราะได้ทั่วเจียนเฟิงถือเลิกคิ้วกระบี่ขึ้นหัวเราะเสียงต่ำแล้วเอ่ยพวกนางชมว่าเจ้างามแน่ชูหลิวเยเว่ชำเลืองมองเขาอย่างเฉื่อยชาครั้งหนึ่งความสนใจของคนผู้นี้มีเหมือนผู้ใดเลยเสียจริงมองข้าด้วยเหตุใดตัวข้าน่ะเป็นต้นหยกลู่ลมไหนเลยจะไปอิจฉารูปลักษณ์ของเจ้าทว่าชูหลิวเยเว่สีหน้าเรียบนิ่งราวกับว่าไม่เคยนำเรื่องนี้มาใส่ใจเลยแม้แต่น้อยความจริงแล้วนางคาดการบางส่วนไว้แต่แรกเสียด้วยซ้ำมาจากด้านนอกพรมแดนม่านฟ้าอีกทั้งเป็นเพียงแค่นักรบระดับ3มีเพียง2เงื่อนไขนี้ก็เพียงพอที่จะนำปัญหามาให้นางแล้วยิ่งไปกว่านั้นโดยพื้นฐานแล้วนางสู้เพียงตัวคนเดียวไร้ซึ่งภูมิหลังและผู้สนับสนุนถึงตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องคิดต่อแล้วเมืองซีหลิงอยู่ในการปกครองของราชวงศ์เทียนลิ่งมีตำแหน่งที่มีเกียรติสูงสุดอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังมีนักพรตที่แข็งแกร่งที่สุดจะอยู่ที่นี่พลังเท่านั้นที่เป็นที่ยอมรับไม่มีที่เหลือพอให้ผู้อ่อนแอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จะอยู่ในเมืองซีหลิงได้ต้องโหดเหี้ยมไร้เมตตาดังนั้นก่อนมาที่นี่นางจึงเตรียมตัวเตรียมใจไว้เรียบร้อยแล้วเรื่องที่เผชิญอยู่ตอนนี้จะนับเป็นอันใดได้นางมองไปยังสตรีที่จับกลุ่มกันหัวเราะสีหน้าของนางหาได้เปลี่ยนไม่ภายในตาใสสะอาดเป็นระลอกคลื่นกลับเหมือนกักเก็บแรงกดดันมหาศาลทำให้คนร้อนรนเสียงหัวเราะของสตรีกลุ่มนั้นค่อยๆแผ่วลงไม่รู้ว่าเหตุใดในใจเกิดความหวั่นหวั่นพากันหลีกเลี่ยงสายตาของชูหลิวเยเว่ครั้นชูหลิวเยเว่เรียกความสนใจกลับคืนจนพอใจแล้วก็สาวเท้าเดินไปข้างหน้าช้าก่อนทันใดนั้นก็มีบุรุษวัยกลางคนผู้หนึ่งเดินมาข้างหน้าขวางเส้นทางเดินของชูหลิวเย่เอาไว้เขามีร่างกายแข็งแรงกำยำหน้าเกรงขามสีหน้าดำคล้ำมัดกล้ามที่ขดตัวบนร่างกายแทบจะดันอภรณ์ที่เขาสวมให้ฉีกขาดชูหลิวเย่เลื่อนสายตามองคนผู้นี้มีอันใดบุรุษวัยกลางคนผู้นั้นมองนางตั้งแต่หัวจรดเท้าครั้งหนึ่งก่อนเอ่ยด้วยเสียงก้องกังวานเจ้าพวกคนนอกใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายของพวกเราราชวงศ์เทียนลิ่งต้องจ่ายเงินค่ายกลที่เจ้าใช้มีขนาดใหญ่ที่สุดคิดเป็นผนึกศิลาขาว10อันในเขตพรมแดนม่านฟ้าเงินทองล้วนหาใช่สกุลเงินแข็งไม่สิ่งที่มาแทนที่เงินทองเหล่านั้นคือผนึกศิลาขาวที่มีมูลค่าสูงกว่ากันอย่างเทียบไม่ติดผนึกศิลาขาวหนึ่งอันหักอยู่นอกพรมแดนม่านฟ้ามีค่าเทียบเท่ากับ 10,000 ตำลึงทองผนึกศิลาขาว10อันเท่ากับ 100,000 ตำลึงทองทำเช่นนี้ดูอย่างใดก็คือการรีดไถกันซึ่งหน้าชูหลิวเย่หรี่ตาลงอย่างน่ากลัวก่อนจะหัวเราะมาได้จังหวะพอดีเสียจริงจบตอนที่474ตอนที่475อวดอ้างบารมีจะให้ข้าจ่ายก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ว่าข้าเองก็สมควรที่จะได้รู้สถานะของเจ้าก่อนมิใช่หรือชูหลิวเย่เว่เอ่ยอย่างใจเย็นเห็นชูหลิวเย่มีท่าทีเช่นนี้บุรุษผู้นั้นก็คิดว่านางหวาดกลัวจึงยิ่งแสดงท่าทีจองหองยิ่งกว่าเก่าข้าเป็นศิษย์จากสำนัก8วิถีนามว่าอู่เจ้าชูหลิวเย่หรี่ตาลง8วิธีเป็นเพียงสำนักชั้นปลายแถวในเมืองซีหลิงเท่านั้นคิดไม่ถึงเลยว่าตอนนี้แม้แต่คนอย่างพวกเขาก็กล้ามาคุยโวโออวดที่จตุรัสผิงเหลียงด้วยข้าไม่ได้ถามว่าเจ้าชื่ออันใดข้าถามว่าเจ้าถือสิทธิ์อันใดมาเอาเงินข้าฟังดูแล้วเจ้าเองก็ดูหาใช่ขุนนางในราชสำนักไม่อู่เจ้าตะลึงไปชั่วขณะก่อนจะเข้าใจความหมายของชูหลิวเยเว่เขากำหมัดแน่นก้าวไปข้างหน้า1ก้าวเมื่ออยู่ภายใต้รูปร่างที่กำยำของเขายิ่งขับให้ชูหลิวเยเว่ดูบอบบางมากกว่าเก่าถือสิทธิ์อันใดแน่นอนว่ากำปั้นของข้าอย่างใดเล่าวันนี้หากเจ้าไม่จ่ายเงินมาก็อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากที่นี่นี่ก็ชัดเจนแล้วว่าจะรีดไถเงินกันจริง
ค่ายกลเคลื่อนย้ายมากมายในจตุรัสผิงเหลียงทุกอย่างล้วนอยู่ภายใต้การครอบครองของราชวงศ์เทียนลิงในสถานการณ์ปกติเพียงแค่ไม่ใช่โอกาสพิเศษค่ายกลเคลื่อนย้ายเหล่านี้ล้วนเอื้ออำนวยให้แก่เหล่าผู้ฝึกตนได้ใช้ทว่าการป้องกันค่ายกลเคลื่อนย้ายเหล่านี้ย่อมผลาญกำลังทรัพย์มหาศาลดังนั้นโดยปกติแล้วจึงมีการเก็บค่าดูแลป้องกันในลักษณะเฉพาะอย่างใดก็ตามถึงแม้ว่าค่ายกลเคลื่อนย้ายที่นางใช้จะมีขนาดใหญ่ที่สุดแต่ตามปกติแล้วหากมา10คนก็ยังสามารถเก็บผนึกศิลาขาวคนละอันได้อู่เจ้าผู้นี้เปิดปากเรียกถึง10อันดูอย่างใดก็มีเจตนาคิดรีดไถที่สำคัญที่สุดก็คือแม้ว่าผู้ที่รับผิดชอบในการป้องกันค่ายกลเคลื่อนย้ายคือทหารมัทมินแต่โดยปกติพวกเขาเพียงแค่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในเมืองเท่านั้นส่วนเรื่องการเก็บภาษีส่วนมากจะมอบให้สำนักต่างๆในเมืองซีหลิงจัดการคนจากสำนักเหล่านี้ยามใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายมักได้รับสิทธิพิเศษอีกทั้งยังเก็งกำไรช่างเป็นความสมัครสมานสามัคคีในสำนักดังนั้นถึงแม้ว่าพื้นที่โดยรอบจะมีทหารมัทมินออกลาดตระเวนอยู่ไม่น้อยทว่าเมื่อดูตอนอู่เจ้าเข้ามาหาเรื่องชูหลิวเย่เว่ยแล้วนั้นกลับไร้ซึ่งคนเข้ามาขัดขวางโดยปกติแล้วขอเพียงแค่ไม่ถึงขั้นฆ่าชีวิตใครพวกเขาล้วนมิใส่ใจอันใดทั้งสิ้นเจียนเฟิงถือเองสองมือกระดกเฝ้าดูคนทั้งสองฝ่ายโต้ตอบกันพลางอมยิ้มอู่เจ้าผู้นี้เป็นเพียงนักรบระดับ5ขั้นแรกถ้าหากว่าเขาลงมือนั่นย่อมมิใช่ปัญหาแต่ว่าดูเหมือนชูหลิวเย่จะไม่อยากให้เขาสอดมือเข้าไปยุ่งเท่าไหร่นักเขาเองก็อยากดูอยู่พอดีหลังจากมาถึงเมืองซีหลิงแห่งนี้แล้วชูหลิวเย่เว่คิดจะจัดการปัญหาเหล่านี้เช่นไรชูหลิวเย่เว่เลิกคิ้วขึ้นเจียนเฟิงฉือสามารถช่วยนางได้ครั้งหนึ่งแต่กลับไม่สามารถช่วยครั้งที่2ครั้งที่3หรือครั้งอื่นๆได้อีกอย่างกฎของซีหลิงนางเองก็รู้อยู่แก่ใจถ้าหากนางไม่มีปัญญาแก้ไขเรื่องนี้ด้วยตนเองเช่นนั้นนางก็มีแคล้วถูกเรียกว่าผู้อ่อนแอในสายตาผู้อื่นถ้าหากข้าบอกว่าไม่หลักชูหลิวเย่เว่ถามกลับด้วยน้ำเสียงเนิบนาบอู่เจ้าฉีกยิ้มเย็นเยียบแม่นางดูเหมือนว่าเจ้าเพิ่งเคยมาซีหลิงครั้งแรกสินะมีกฎบางข้อที่เจ้ายังไม่เข้าใจข้าแนะนำให้เจ้าจ่ายเงินเสียแต่โดยดีเถิดหาไม่แล้วหากใบหน้าที่งดงามเช่นนี้ต้องเสียโฉมคงหน้าเสียดายแย่ข้าบอกว่าไม่ชูหลิวเย่เว่พูดอีกรอบด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดรอยยิ้มบนหน้าอู่เจ้าหายไปในพริบตาเผยให้เห็นใบหน้าอัปลักษณ์ชายแววโหดเหี้ยมไม่อยากจ่ายก็ย่อมได้แต่ต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนสิ้นคำเขาก้มลงมองชูหลิวเย่เว่อีกครั้งหนึ่งไอลมปราณพวยพุ่งไปทั่วร่างกายจนแทบจะปกคลุมทั่วร่างชูหลิวเย่ชูหลิวเย่เว่ผงกหัวรับคำคลี่ยิ้มบางเบาตกลงสิ้นประโยครอบข้างพลันเงียบลงในบัดดลอู่เจ้าย่นหัวคิ้วเข้าหากันเจ้าว่าอันใดนะชูหลิวเย่เว่ชี้นิ้วเข้าหาตัวเองข้าพูดว่าตกลงไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่ว่านางไม่มีผนึกศิลาขาวไว้กับตัวเลยต่อให้มีนางก็ไม่สามารถใช้มันอย่างสิ้นเปลืองในที่แห่งนี้แน่อู่เจ้าหัวเราะด้วยความโมโหถึงขีดสุดดีเจ้าเป็นคนพูดเองนะอย่ามาเสียใจที่หลังแล้วกันชูหลิวเย่เว่กวาดสายตามองรอบทิศก่อนจะบุ้ยคางไปทางลานโล่งที่อยู่ด้านข้างไปที่นั่นแล้วกันพูดจบเขาก็รุดหน้านำขึ้นไปก่อนฝูงชนมองหน้ากันตาปริบๆนางคงมิได้เสียสติไปแล้วใช่หรือไม่คิดจะท้าประลองกับอู่เจ้าจริงหรือแม้ว่าสำนัก8วิถีที่อู่เจ้าสังกัดอยู่จะเป็นเพียงสำนักระดับล่างแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นนักรบระดับ5ขั้นแรกเชียวนะสตรีนางนั้นเป็นเพียงนักรบระดับ3นี่มิใช่การรนหาที่ตายหรอกหรือใครจะรู้แล้วว่านางคิดอันใดอยู่หรือเพราะว่านางมากับเจียนเฟิงถือเป็นไปได้ว่าคงคิดว่าอู่เจ้าไม่กล้าลงมือถึงตายแต่ไหนแต่ไรมาจตุรัสผิงเหลียงมีธรรมเนียมเพียงแค่สู้ตัวต่อตัวใครหน้าไหนก็ห้ามสอดมือเข้ามาแทรกแม้เจียนเฟิงถือจะแข็งแกร่งและมีสถานะสูงส่งแต่ย่อมต้องรู้ว่าหากเขาลงมือช่วยกลางทางจากนี้ไปสตรีนางนั้นคงมิมีทางลืมตาอ้าปากในเมืองซีหลิงเป็นแน่ตอนนี้ข้าหวังแค่ว่าเจ้าคนถอยอู่เจ้านั่นจะไม่ทำให้ใบหน้างดงามนั้นเสียโฉมซีหลิงหน้าไม่มีโฉมงามสะครานตาเช่นนี้มาเยือนนานมากแล้วเสียงติชินนินทาจากรอบข้างเหล่านั้นชูหลิวเย่เว่มีได้สนใจเลยแม้แต่น้อยนางยืนนิ่งอยู่บนลานว่างเมื่อเดินมาถึงสายตามองไปยังอู่เจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชูหลิวเย่เว่จากแคว้นเย่าเฉินขอท้าประลอง
ู่เจ้าขยับหัวไหล่และหลังดวงตาจ้องเขม็งไปยังชูหลิวเย่เว่อู่เจ้าสำนักแปดวิธีรับคำท้าสิ้นเสียงเขาเริ่มการเคลื่อนไหวประเดิมด้วยการพุ่งเข้าไปเผชิญหน้ากับชูหลิวเย่เว่ถึงแม้ว่าเขาจะมีร่างกายที่บึกบึนทว่าการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไวอย่างเห็นได้ชัดความเร็วก็สูงมากเช่นกันราวกับภูเขาขนาดย่อมเคลื่อนที่ได้ในชั่วพริบตาก็มาปรากฏอยู่ด้านหน้าของชูหลิวเย่เว่แล้วเขาเพียงแค่ออกหมัดตรงธรรมดาแสนเรียบง่ายก่อนต่อยออกไปอย่างไร้ความปราณีในสายตาของเขาแล้วต่อกรกับนักรบระดับ3ที่บอบบางเช่นนี้ไม่คู่ควรให้เขาใช้วรยุทธ์หมัดเดียวก็เพียงพอจอนผมข้างหูของชูหลิวเย่เว่ขยับไหวไปตามลมกำปั้นที่แสนจองของนั้นพาลมพัดเสียจนเสื้อผ้าของนางโบกสะบัดไปตามแรงลมแรงกดดันมหาศาลโถมเข้ามาสายตาที่จับจ้องไปยังยามกำปั้นขนาดเกือบเท่าใบหน้าของชูหลิวเย่กำลังจะต่อยลงมาทำเอาผู้คนสายศีรษะด้วยความเสียใจสตรีผู้นั้นช่างทำให้คนกลัวเสียจริงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่คิดหลบท่าทีที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจเดิมทีคงเป็นเพียงการแซงทำให้ดูแข็งแกร่งเท่านั้นตอนนี้แหละชูหลิวเย่เว่ก้าวเท้าคลำทางยืดหยุ่นรอบเอวก่อนจะโค้งเอวไปข้างหลังหลีกเลี่ยงกำปั้นนั้นไปได้อย่างหวุดหวิดทันใดนั้นนางก็ยกมือขวาขึ้นยื่นตรงเข้าไปกักข้อมือของอู่เจ้าเอาไว้อู่เจ้าตะลึงไปชั่วขณะเมื่อครูสตรีผู้นี้เบี่ยงตัวหลบได้อย่างใดไม่รอให้เขาคิดต่อทันใดนั้นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงปราดหนึ่งที่ข้อมือก็ลั่นขึ้นมาทว่าชูหลิวเย่กลับงอนิ้วเข้าข้างในจากนั้นก็กระแทกข้อมือของเขาขึ้นอย่างแรงนางยกขาเตะเข้าไปที่ข้อศอกของอู่เจ้าแทบจะในเวลาเดียวกันความเจ็บปวดถึงขีดสุดจนแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกชาแล่นขึ้นมาทำให้กำลังแขนของอู่เจ้าลดหวบฉับพลันแขนของเขาอ่อนกำลังลงในพริบตาในใจเขาตกใจระคนโกรธเกรี้ยวอย่างมากใช้มืออีกข้างยื่นออกไปทันทีหมายจะคว้าตัวชูหลิวเย่เว่ทว่าชูหลิวเย่เว่สบโอกาสใช้ขาคู่นั้นตรึงแขนของอู่เจ้าเอาไว้จากนั้นก็บิดตัวทั่วทั้งร่างพลิกตัวกลางอากาศแขนของอู่เจ้าถูกตรึงไว้แทบจะหักอยู่รอมร่อจากนั้นชูหลิวเย่ก็ร่อนลงพื้นอย่างอ่อนช้อยส่วนอู่เจ้ากลับติดร่างเหล่าลงสู้พื้นปึงร่างกายกระแทกร่วงลงพื้นอย่างหนักหน่วงส่งเสียงออกมาอย่างโมโหเจ้าอู่เจ้าขบกรามแน่นทำท่าจะลุกขึ้นมาตอบโต้ทว่าชูหลิวเย่กลับใช้โอกาสนี้ออกแรงกระทืบบอลนอกอู่เจ้าอย่างไม่ปราณียามขายาวแสนเรียวบังเหยียดตรงดูงดงามอย่างถึงที่สุดทว่ากลับอัดแน่นไปด้วยพลังกายที่น่าอัศจรรย์เมื่อกระทืบเท้าลงไปกรอบหน้าอกของอู่เจ้ายุบลงเป็นโพรงกลวงลึกอย่างเห็นได้ชัดจบตอนที่475ตอนที่476ยอมแพ้หรือสู้ต่อขาของสตรีผู้นี้ทำมาจากเหล็กกล้าหรืออย่างใดความคิดนี้ของอู่เจ้าแล่นผ่านท่ามกลางทะเลความคิดอย่างรวดเร็วพลันสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดขาวผู้ชมรอบข้างเห็นฉากนี้แล้วต่างพากันอ้าปากค้างด้วยความสับสนงุนงงชูหลิวเย่ผู้นั้นเพิ่งหักกระดูกของอู่เจ้าไปชัดๆดูจากอาการบาดเจ็บของเขาแล้วนั้นดูท่ากระดูกซี่โครงหักไปแล้วอย่างน้อย3ซี่ตั้งแต่เมื่อไรกันที่พละกำลังของนักรบระดับ3แข็งแกร่งถึงเพียงนี้ต้องรู้ก่อนว่าอายุเท่านี้เป็นแค่นักพรตระดับ5ขั้นแรกโดยปกติแล้วยังไม่มีคุณสมบัติที่จะมาหาเงินที่จตุรัสผิงเหลียงเหตุผลที่ว่าเหตุใดอู่เจ้าถึงเป็นข้อยกเว้นนั่นก็เพราะเขามีพลังมหาศาลแต่กำเนิดมัดกล้ามที่ขดตัวบนร่างกายนั้นไม่ใช่เครื่องประดับตกแต่งแต่อย่างใดทว่าเมื่อครู่เขากลับถูกสตรีรูปร่างผอมบางจัดการเสียจนอยู่หมัดชูหลิวเย่เว่ก้มลงมองอู่เจ้าหางตาและหางคิ้วแฝงไปด้วยรอยยิ้มเจ้านี่อึดกว่าที่ข้าคิดไว้อีกนะอู่เจ้าโกรธแค้นอย่างมากเขายกสองมือขึ้นจับข้อเท้าของชูหลิวเย่เอาไว้ชูหลิวเย่เว่กระทืบเท้าอย่างแรงอีกครั้งหนึ่งกรอบเสียงกระดูกแตกหักได้ยินชัดเจนยิ่งกว่าเก่าความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่หน้าอกแล่นปราดขึ้นมาเจ็บเสียจนอู่เจ้าถึงกับหลั่งเหงื่อเย็นออกมาอย่างรวดเร็วเขาอยากที่จะยันกายลุกขึ้นทว่าร่างกายกลับหนักราวกับถูกถ่วงด้วยภูเขาทำให้เขาขยับตัวไม่ได้เลยแม้แต่น้อยก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าตนจะพ่ายแพ้อย่างหมดรูปแก่สตรีที่บอบบางเช่นนี้สู้ระยะประชิดปกติธรรมดาเช่นนี้เห็นทีคงเอาชนะไม่ได้แน่อู่เจ้าประมวลความคิดในหัวแล้วตัดสินใจใช้วรยุทธ์ทันทีเมื่อรู้สึกได้ถึงการโคจรพลังทั่วกายของเขาชูหลิวเย่เว่ก็เลิกคิ้วขึ้น
ถ้าหากว่านางไม่ใช้พลังของไข่มุกวารีภายในจุดตันเถียนกำลังภายในย่อมมิใช่คู่ต่อสู้ของนักรบระดับ5อย่างอู่เจ้าดังนั้นนางจะไม่ยอมให้โอกาสนี้แก่เขาเป็นอันขาดชิงอู่เจ้าปล่อยพลังสายหนึ่งออกจากฝ่ามือชูหลิวเย่เว่หลบไปด้านข้างพร้อมถอยไป19อู่เจ้าในใจลิงโลดยิ่งใช้ฝ่ามือยันตัวขึ้นมาจากพื้นกลับมายืนขึ้นทว่าเมื่อเขาหยัดตัวลุกขึ้นได้แล้วตรงหน้ากลับไม่พบร่างเงาของชูหลิวเย่เว่แล้วทันใดนั้นในใจเขาเกิดความหวั่นวั่นมีลมเย็นสายหนึ่งพัดมาทางด้านหลังศีรษะเข้าโจมตีเขากลิ้งไปข้างหน้าโดยไม่ทันได้ยังคิดฉึบมีดบินเล่มหนึ่งที่บางราวกับปีกจักรจันทร์พุ่งตรงเข้าปากในตำแหน่งที่เขายืนอยู่เมื่อครู่กริดเล่มนั้นฝังเข้าไปถึง1ส่วน3อู่เจ้าหันกลับไปมองก่อนจะเห็นกริดเล่มนั้นพลันสั่นไปทั้งกายเปลือกตาของเขากระตุกถี่รัวจตุรัสแห่งนี้ทำมาจากไพฑูรย์หล่อมีความทนทานอย่างมากอาวุธโบราณปกติย่อมไม่สามารถทิ้งร่องรอยอันใดไว้ได้ทว่าชูหลิวเย่ผู้นี้เพียงแค่ซัดมีดบินเล่มนี้ออกมาก็สามารถทำให้มันแยกออกได้เรื่องนี้แม้แต่ตัวเขาเองยังไร้หนทางจะทำได้แบบนี้คิดได้ไม่ยากเลยว่าหากเขาหลบช้ากว่านี้เพียงก้าวเดียวจะต้องพบเจอกับชะตากรรมเช่นไรอู่เจ้ารู้สึกเย็นวาบทั่วร่างในใจเกิดความเสียใจรังๆอยู่บ้างผู้ที่สามารถมีมีดบินระดับนี้ไว้ในครอบครองย่อมมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแต่จะให้ยอมแพ้ตอนนี้แล้วหลักก็เขาย่อมต้องกลายเป็นที่ขบขันของทั่วทั้งเมืองซีหลิงเป็นแน่คิดได้ดังนั้นเขาจึงชักกระบี่ที่เหน็บไว้ข้างเอวออกมาโดยพลันอาวุธยาวกว่าย่อมได้เปรียบเขาไม่มีทางเชื่อว่าตัวเองพ่ายแพ้ให้กับนักรบระดับ3ในตอนที่เขาเริ่มถ่ายโอนพลังไปให้กระบี่ข้างเอวอย่างบ้าคลั่งชูหลิวเย่ก็ซัดมือบินในมือออกไปอีกครั้งสถานการณ์ตึงเครียดอู่เจ้ายังไม่ทันจะแสดงวรยุทธ์กลับถูกบีบบังคับให้ต้องเงื้อกระบี่ขึ้นสกัดการโจมตีจากมีดบินฉับมีดบินขนาดเท่าเพียงแค่นิ้วมือเข้าปะทะกับกระบี่ของอู่เจ้าอย่างรุนแรงสะเก็ดและประกายไฟกระจายทั่วพันเสียงปะทะเสียดหูเงียบลงเขาก็ต้องตะลึงพรึงเพริดเมื่อพบว่ากระบี่ของตนนั้นเกิดรอยร้าวที่แสนประณีตขึ้นสายหนึ่งทันใดนั้นเคร้งกระบี่ของเขาก็หักออกเป็น2ท่อนเกี่ยวเนื่องจากที่กำลังภายในของเขาได้รับความปั่นป่วนกลายเป็นความสับสนเข้ามาแทนที่ชูหลิวเย่เว่จึงฉวยโอกาสนี้สาวเท้าไปข้างหน้าพุ่งเข้าเผชิญหน้ากับร่างของอู่เจ้าจากนั้นก็ยกขาขึ้นจู่โจมเข้าไปยังลิ้นปี่ของเขาอู่เจ้าใจสั่นระรัวเขาโยนด้ามกระบี่ทิ้งไปก่อนจะประสานหมัดที่กำไว้แน่นค่อยสกัดการโจมตีขาของชูหลิวเย่เว่เข้าที่ข้อมือที่ได้รับบาดเจ็บเมื่อครู่ด้วยความแม่นยำไร้เทียมทานกรอบฉับพลันข้อมือของเขาก็ปรากฏเป็นรูปร่างประหลาดพิกลอู่เจ้าร้องโหยหวนถอยไปครึ่งก้าวภายในแววตาแผดเผาไปด้วยเพลิงโทสะต่ำช้าชูหลิวเย่เว่กลับยืมกำลังย้อนกลับแล้วกระโดดดีดตัวขึ้นอู่เจ้าบันดาลโทสะลืมทิ้งซึ่งอาการบาดเจ็บใช้มืออีกข้างจับน่องของชูหลิวเย่เว่ไว้แน่นจากนั้นก็ทุ่มตัวลงกับพื้นอย่างรุนแรงปึ้งหลังของชูหลิวเย่กระแทกลงบนพื้นอย่างรุนแรงร่างของนางกระตุกครั้งหนึ่งพลันกระอักเลือดออกมากองหนึ่งดวงตาของอู่เจ้าสีแดงฉานทันใดนั้นเขาก็ลากชูหลิวเย่เว่ไปทางข้างหลังบนพื้นเปรอะเปื้อนไปด้วยรอยเลือดจากรอยเลือดบนตัวชูหลิวเย่เว่ในตอนที่นางกำลังคิดหาทางเอาตัวรอดอยู่นั่นเองอู่เจ้ากลับหยุดเดินโดยพลันจากนั้นก็เหวี่ยงตัวชูหลิวเย่เว่ลงบนพื้นอีกครั้งอย่างหนักหน่วงบนพื้นมีคมมีดส่องประกายแวววาวสายหนึ่งนั่นก็คือมีดบินที่ชูหลิวเย่เว่ซัดออกไปก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาเพียงเสี้ยววิย่อมสามารถแทงทะลุหัวใจได้อย่างแน่นอนไปตายอู่เจ้าคำรามด้วยเสียงโกรธเกรี้ยวทว่าในตอนนั้นเองจู่ๆความเจ็บปวดแล่นประตูขึ้นมาเขาปล่อยมือออกโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเมื่อหันไปมองกลับพบเพียงพังพรโลหิตระดับ3ตัวหนึ่งคอยฉีกกระชากชิ้นผิวเนื้อส่วนเนื้อของอู่เจ้าซ้ำๆโลหิตสดหลั่งรินไม่หยุดชูหลิวเย่เว่ฉวยโอกาสนี้พาตัวเองหลบหนีกลิ้งร่างกายบนพื้นพยายามหลบการโจมตีของอู่เจ้าจากนั้นนางกวัดแกว่งข้อมือลำแสงเยือกเย็นสายหนึ่งปรากฏออกมาจากกลางฝ่ามืออู่เจ้ามองเห็นชัดเจนแล้วครั้งนี้คือกริดเล่มหนึ่งเขารีบหลบด้วยความรวดเร็วทว่าขณะที่กริดกำลังจะเฉียดผ่านหูเขามีดบินก็พุ่งออกมาจากด้านบนทันทีทันใดอู่เจ้าหดม่านตารีบเคลื่อนตัวหลบในทันที
ทว่ายังคงช้าไปก้าวหนึ่งมีดบินเล่มนั้นพุ่งตรงเข้ามาและแทงทะลุหัวไหล่ของเขาเมื่อครู่ตอนที่ชูหลิวเย่เว่ยกำลังลุกขึ้นจากพื้นนางถือโอกาสนี้ซัดมีดบินออกไปจากนั้นก็เรียกกริดออกมาอู่เจ้ากุมหัวไหล่เอาไว้ทว่าโลหิตยังคงไหลทะลักออกมาไม่หยุดชูหลิวเย่เว่ยพุ่งเข้ามาอีกครั้งอู่เจ้าในใจกล้ามกลืนถึงขีดสุดเขาอยากใช้วรยุทธ์เหลือคณาแต่ว่าการโจมตีของชูหลิวเย่ทั้งรวดเร็วและเฉียบขาดทำให้เขาไม่มีเวลารวบรวมพลังแต่ละครั้งที่เขาเตรียมจะโจมตีชูหลิวเย่เว่ยมักจะชิงลงมือก่อนเสมอนางดูไม่เสียดายชีวิตเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งลงมือล้วนไม่ยั้งแรงราวกับว่าไม่มีความเกรงกลัวเลยสักนิดว่าหากตัวเองเกิดพลาดถ้าจะต้องประสบชะตากรรมอันใดบ้างเขาเหลือบสายตามองชูหลิวเย่หยกสีนินคู่นั้นลุกโชนไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่แสนบ้าคลั่งราวกับว่าต้องการสู้จนกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะหมดลมหายใจเฮือกสุดท้ายแท้จริงแล้วแผลบนร่างกายของนางไม่ได้ดีไปกว่าเขาเท่าไหร่ทั่วทั้งร่างเต็มไปด้วยคราบเลือดทว่าจิตสังหารของนางเหมือนจะเข้มข้นขึ้นกว่าเก่าอู่เจ้าพลันใจกระตุกเกิดความครั่นคร้ามสุดจะพันนาออดิโอโรแมนแม้ว่าเขาจะฝึกตนมาเป็นเวลาหลายปีประสบการณ์การต่อสู้ล้วนเผชิญมามากมายทว่ากลับมิเคยพบเจอจิตใจที่กล้าจะเสี่ยงชีวิตขนาดนี้มาก่อนชูหลิวเย่เว่ผู้นี้ไม่คิดเสียดายชีวิตเลยแม้แต่น้อยในการต่อสู้พลังกายนั้นสำคัญมากแต่ในขณะเดียวกันไม่ควรมองข้ามความสำคัญของพลังใจเช่นเดียวกันเมื่อไรก็ตามที่พลังใจถดถอยย่อมหมายถึงการพ่ายแพ้หมดถ้าอย่างต่อเนื่องซึ่งอู่เจ้าในตอนนี้ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชูหลิวเย่เว่ที่สาวเท้าเข้ามาใกล้เขาก็ก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นซุ้มเสียงแปลกประหลาดซุ้มเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังเขาหันศีรษะไปมองโดยพลันกลับพบว่าเพียงพังพรโลหิตตัวนั้นกำลังคาบกริดไว้ในปากมันส่ายหางไปมาแล้วเหวี่ยงกริดออกไปชูหลิวเย่เว่สาวเท้าพุ่งมาด้านหน้าก่อนจะคว้ากริดเล่มนั้นเอาไว้อู่เจ้ากำลังจะตอบโต้พลันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เย็นเยียบบริเวณหลังคอจะยอมแพ้หรือสู้ต่อจบตอนที่476ตอนที่477ข้าจะต้องกลัวอะไรยอมแพ้ไม่ว่าอย่างใดอู่เจ้าก็พูดสองคำนี้ออกมาไม่ได้หรือสู้ต่อกริชคมที่คอเกือบเฉือนคอเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเพียงแค่ชูหลิวเย่ต้องการจะทำก็สามารถเฉือนเขาได้ในตอนนี้สายตานับไม่ถ้วนรอบตัวเขาเหมิงมาอย่างพร้อมเพรียงทำให้เขาอับอายถึงขั้นสุดจนแทบอยากมุดแผ่นดินหนีชูหลิวเย่ว่าตรงกริดเบาๆพลันเกิดเสียงสายก้องดังออกมาร่างกายของอู่เจ้าสั่นตามไปด้วยเจ้าชนะแล้วเขาหลับตาลงพลางตอบราวกับยอมแพ้ในโชคชะตาเมื่อพูดจบความเงียบงันก็ปกคลุมอยู่รอบตัวเขาอู่เจ้ายอมแพ้จริงๆหรือนักรบระดับ5อย่างเขาจะพ่ายแพ้ให้กับนักรบระดับ3เพียงคนเดียวหากข่าวนี้ถูกกระจายออกไปคงจะสร้างความฮือฮาในเมืองซีหลิงไม่น้อยเลยหรือเพราะข้าไม่ค่อยได้เห็นอันใดแบบนี้นักรบระดับ3จากที่อื่นแข็งแกร่งขนาดนี้เมื่อไรกันชายนิรนามในกลุ่มฝูงชนพึมพำเสียงเบาหรือว่าความสามารถของนักรบระดับ5อย่างอู่เจ้าจะเป็นของปลอมสีหน้าของอู่เจ้าแดงขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวซีเส้นเอ็นของเขาก็ชัดขึ้นจนอยากด่ากราดความสามารถของเขาหรือปลอมถ้าพวกเขาแน่จริงก็มาลองเองสิชูหลิวเย่เว่นางไม่ใช่คนธรรมดามิใช่ว่าเขาจะไม่เคยต่อสู้กับนักรบระดับ3แต่ก็ไม่เคยเจอใครที่เป็นแบบนางยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นแค่ความแข็งแกร่งและความว่องไวทางร่างกายก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าเขาเลยแม้แต่น้อยไม่รู้เหมือนกันว่านางเป็นตัวประหลาดอันใดกันแน่ยอมแพ้แล้วหรือชูหลิวเย่เว่เผยอมุมปากขึ้นอย่างชอบใจได้ถ้าอย่างนั้นก็จ่ายค่ามา10ผลึกเขาชะงักไปชั่วขณะเจ้าว่าอันใดนะชูหลิวเย่เว่อธิบายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มข้าบอกว่าในเมื่อเลือกที่จะยอมแพ้แล้วก็จ่ายค่ามา10ผลึกแล้วจะจบเรื่องนี้เพียงเท่านี้อู่เจ้าตะลึงไปสักพักข้าเหตุใดข้าต้องจ่ายเจ้าเยอะขนาดนั้นข้าให้เจ้าชนะแล้วเจ้าต้องการอันใดอีกพวกเขาไม่ได้เดิมพันกันด้วย10ผลึกที่ผู้แพ้จะต้องจ่ายเสียหน่อยชูหลิวเย่เว่กับพริบตาปริบๆอ้าวถ้าพูดเช่นนี้แสดงว่าเจ้าไม่อยากจ่ายข้าอย่างนั้นหรือฝันไปเถอะอู่เจ้าตะโกนเขาอาศัยอยู่ในเมืองซีหลิงมานานหลายปียังไม่เคยเจอคนที่ไม่เพียงไม่จ่ายเงินกลับยังขอเงินเขาแบบนี้เลย
จ้าชื่อชูหลิวเย่เว่ใช่หรือไม่ข้าขอเตือนเจ้าที่นี่ไม่ใช่เมืองเล็กจอกระจอกที่จะทำอันใดตามอำเภอใจได้ทำอันใดแค่พอประมาณก็พอไม่เช่นนั้นชูหลิวเย่ทิ่มกริดไปข้างหน้าอย่างไม่สบอารมณ์ปลายแหลมของกริดแทงเข้าไปในผิวหนังของเขาเลือดอุ่นๆมีกลิ่นคาวและหวานไหลลงมาจากกริดเสียงกระทืบเท้าของอู่เจ้าหยุดลงทันทียอมแพ้ซะแล้วจ่ายค่ามา10ผลึกไม่เช่นนั้นข้าจะทำต่อทำมันต่อไปชูหลิวเย่เว่อธิบายอีกรอบอย่างใจดีข้าถามเจ้าอีกครั้งว่าเลือกทางไหนหัวของอู่เจ้าแทบจะระเบิดอยู่แล้วเจ้ากล้าหรือดูเหมือนชีวิตเจ้าจะไม่มีค่าเท่ากับ10ผลึกชูหลิวเย่สายหน้าด้วยความรู้สึกน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆพูดจบมือของนางขยับเตรียมลงมือข้าจะจ่ายพอใจหรือยังในที่สุดอู่เจ้าก็ไม่สามารถอดที่จะตะโกนออกไปได้เขามีลางสังหรณ์ว่าชูหลิวเย่เว่กล้าฆ่าเขาแน่นอนเขาตัวแข็งทื่อแล้วหยิบ10ผลึกออกมาจากถุงเฉียนคุณก่อนมอบให้กับชูหลิวเย่เว่เอาไปชูหลิวเย่ส่งสายตาไปทางถวนจื่อถวนจือรีบก้าวไปข้างหน้าในทันทีพร้อมกับรับผลึกทางชูหลิวเย่เว่ชูหลิวเย่เว่เหลือบมองเมื่อแน่ชัดว่าเป็นจำนวน10ผลึกแล้วก็ถอยกลับในที่สุดเมื่อรู้สึกได้ว่ากริดห่างตัวไปแล้วอู่เจ้าก็รู้สึกโล่งอกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะมองย้อนไปทางชูหลิวเย่ด้วยความแค้นใจเขายกมือขึ้นชี้ไปทางชูหลิวเย่เว่เรื่องของวันนี้ข้าอู่เจ้าจะจำไว้ทางที่ดีที่สุดเจ้าควรภาวนาให้ไม่เจอข้าอีกคิ้วของชูหลิวเย่เว่โค้งขึ้นพร้อมกับสะบัดผลึกในมือของตนยินดีที่สุดสีหน้าของอู่เจ้าโกรธแค้นมากแต่สุดท้ายเขาก็หันหลังกลับออกไปจนกระทั่งแผ่นหลังของเขาลับตาไปผู้คนรอบๆยังคงอยู่ในความสงบสิ่งที่คาดการไว้กับความเป็นจริงในตอนจบต่างกันราวฟ้ากับเหวดังนั้นนางจะไม่โทษที่พวกเขาตกตะลึงขนาดนี้ชูหลิวเย่เว่เก็บสิบผลึกนั่นไว้แล้วเดินไปหยุดอยู่หน้าเจียนเฟิงชื้อก่อนแต่ถุงเฉียนคุณของตนเบียก้อนแรกแม้ว่าในสายตานางเบียก้อนนี้จะไม่ได้มากมายแต่ว่าก็ถือเป็นการเก็บหอมรอมริบเมื่อมีเบียพวกนี้ก็ช่วยให้การใช้ชีวิตในเมืองซีหลิงราบรื่นขึ้นไปบ้างมุมปากของเจียนเฟิงชื้อกระตุกอย่างแรงเบียก้อนแรกสาวน้อยผู้นี้กล้าจะพูดประโยคนี้ออกมาได้อย่างใดเขาคิดมาตลอดว่าตนหน้าด้านหน้าทนมากพอแล้วแต่ไม่คิดว่าหน้าของชูหลิวเย่เว่จะทนกว่าเขาหลายเท่าคนที่แย่งชิงเบี้ยจากผู้รีดไถได้ดูเหมือนนางจะเป็นคนแรกอย่างใดก็ตามหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้ชื่อเสียงของชูหลิวเย่จะต้องถูกแพร่กระจายในเมืองซีหลิงอย่างแน่นอนเจ้ากล้าฆ่าอู่เจ้าจริงหรือเจียนเฟิงฉือถามอย่างใดเสียเขาก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าสำนักชูหลิวเย่เว่เหลือบมองก่อนเผยรอยยิ้มกว้างข้าก็มีนายน้อยเจียนคุ้มครองอยู่ไม่ใช่หรือเจียนเฟิงฉือข้าพูดเมื่อไหร่กันเจียนเฟิงฉือกำลังจะโต้กลับแต่เมื่อเห็นสายตาที่แฝงไปด้วยความยั่วยวนของชูหลิวเย่ก็เข้าใจในทันทีใช่สิเขาเป็นคนพาชูหลิวเย่เว่มาเองแต่มันจะหมายความว่าชูหลิวเย่เป็นคนของเขาคนของสำนักปาฟางไม่กล้าเป็นศัตรูกับเขาซึ่งน่าถึงแม้ว่าวันนี้ชูหลิวเย่จะฆ่าอู่เจ้าจริงๆพวกนั้นก็ไม่กล้าทำอันใดโดยพละการแน่นอนเพราะคนมากมายขนาดนี้เห็นการต่อสู้นี้อย่างชัดเจนว่าชูหลิวเย่ใช้ฝีมือของตนชนะการต่อสู้ในครั้งนี้แพ้เป็นบ่าวชนะเป็นพระเจ้าไม่แปลกใจที่นางมั่นใจขนาดนี้เจียนเฟิงชื้อรีตาเล็กน้อยเจ้ากำลังจะใช้ประโยชน์จากมันยังไม่ทันที่เจ้าจะเข้าไปในเมืองซีหลิงเจ้าก็ทำให้สองสำนักนี้ขุ่นเคืองไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าใจกล้าหรืออย่างแรกไม่เกี่ยวกับข้าอย่างแน่นอนวางใจเถอะพวกเขาต้องรวมเจ้าเข้าไปแล้วแน่ๆดังนั้นนับว่าเราหายกันแล้วนะเจียนเฟิงฉือได้ยินดังนั้นก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างแม่นางผู้นี้ไม่ยอมเสียเปรียบเลยสักนิดในเมื่อเรื่องจบแล้วเราก็ไปกันเถอะเจียนเฟิงฉือยกคางขึ้นชูหลิวเย่เว่คล้อยตามทั้งสองออกจากจัตุรัสผิงเหลียงเหลือไว้แต่สายตาที่นับไม่ถ้วนหลังจากเดินไปสักระยะเจียนเฟิงชื้อเหลือบมองชูหลิวเย่เว่หลายครั้งก่อนถามด้วยความสงสัยแม้ว่าเจ้าจะมีความสามารถบ้างแต่เจ้าก็ทำให้หลายคนขุ่นเคืองในใจเจ้าไม่รู้สึกกลัวเลยหรือ
ชูหลิวเย่ว่องไปที่ประตูเมืองที่สูงตระหง่านและหนาทึบก่อนจะเผยรอยยิ้มบนใบหน้าจะให้ข้ากลัวเรื่องอันใดคนที่นางจะต้องรับมือก็คือผู้สูงศักดิ์แห่งเมืองซีหลิงจะสนใจพวกกระจอกเหตุใดกันพวกกระจอกก็เป็นได้แค่คู่ซ้อมมือเท่านั้นที่นางกลับมาคราวนี้นางตั้งใจว่าจะโค่นล้มซีหลิงให้ราบคาบเมื่อเห็นประกายในดวงตาของชูหลิวเย่หัวใจของเจียนเฟิงฉือก็เริ่มสั่นไหวไม่รู้เพราะเหตุใดเขารู้สึกถึงความผิดปกติจากลมปราณของชูหลิวเย่ราวกับว่านางต้องการฆ่าคนชูหลิวเย่เว่เลิกคิ้วก่อนเดินไปทางประตูเมืองซีหลิงมันต้องน่าตื่นเต้นมากแน่ๆจบตอนที่477ตอนที่478หลิวหังอีประตูเมืองซีหลิงทำจากวัสดุที่หล่อหลอมมาจากทองและประหลอดเงินทั้งหนาและสูงมากลือกันว่านักรบระดับ8ก็ยังไม่สามารถทำอันใดได้นอกจากทิ้งรอยตื้นๆไว้บนนั้นและไม่สามารถทำให้แตกหักได้เลยผนังสร้างจากหินสีเทาประกายเขียวที่แข็งแรงมากพายุฝนฟ้าและหิมะกระหน่ำหลายพันปีก็ไม่สามารถทำอันใดเมืองหลวงของจักรวรรดิโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้มีช่องประตูเมืองอยู่3ช่องด้วยกันช่องกลางจะมีขนาดใหญ่ที่สุดและจะมีเพียงผู้สูงศักดิ์แห่งราชวงศ์ที่สามารถผ่านประตูนี้ไปได้โดยปกติประตูใหญ่บานนี้จะถูกปิดสนิทแผ่นป้ายสีทองแขวนอยู่บนนั้นซึ่งอ่านว่าซีหลิงดูตระหง่านและสง่างามสองข้างจะมีประตูเข้าออกสำหรับคนธรรมดาแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าประตูกลางไปบ้างแต่แต่ละช่องก็ยังสามารถรองรับหลายร้อยคนเข้าและออกในเวลาเดียวกันและใกล้ประตูทุกบานก็จะมีทหารมัทมินหลายร้อยนายเฝ้าอยู่ผู้คนที่จะเข้าออกเมืองซีหลิงจะต้องถูกตรวจสอบอย่างละเอียดแม้จะเป็นเช่นนั้นที่นี่ก็ยังคงมีผู้คนสัญจรและคึกคักเป็นพิเศษในฐานะเมืองหลวงของราชวงศ์เทียนลิ่งจะมีผู้ฝึกตนเข้ามามากมายนับไม่ถ้วนราวกับมาแสวงบุญชูหลิวเย่และเจียนเฟิงฉือติดตามฝูงชนเข้าไปข้างในอย่างใดก็ตามอาจจะเป็นเพราะรูปลักษณ์หน้าตาของทั้งสองโดดเด่นเกินไปอีกทั้งมีคนมากมายได้เห็นเหตุการณ์ที่จตุรัสผิงเหลียงพวกเขาจึงกลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาและนั่นทำให้พวกเขาดูแตกต่างจากคนอื่นเมื่อเดินไปถึงประตูทหารยามคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองเห็นเจียนเฟิงฉือพูดด้วยความนอบน้อมในทันทีถวายบังคมเจียนเฟิงฉือสะบัดมือก่อนโยนตราสัญลักษณ์ออกไปพาไปคนหนึ่งทหารยามคนนั้นมองออกว่าเจียนเฟิงฉือไม่อยากแพร่งพรายเรื่องนี้พลันในใจก็รู้สึกชื่นชมเวลาที่เขาเดินทางมาซีหลิงท่านผู้นี้จะชอบความคึกคักสนุกสนานที่สุดแต่แปลกใจที่ครั้งนี้เขากลับอยู่อย่างเงียบได้สายตาของเขาเลื่อนไปหยุดอยู่ที่ชูหลิวเย่ที่อยู่ข้างๆพลันนึกประหลาดใจท่านนี้คือชูหลิวเย่เว่หยิบตราสัญลักษณ์ออกมาชูหลิวเย่เว่จากแคว้นเย่าเฉินมาจากศักดิ์แห่งในโลกนี้นี่เองแต่เป็นนักรบระดับ3เองหรือแต่ว่านางมากับเจียนเฟิงฉือเขาจึงต้องไว้หน้าหน่อยเขาตรวจสอบตราสัญลักษณ์ของชูหลิวเย่พลันต้องตกใจนี่คือตราสัญลักษณ์ของรองแม่ทัพมู่ดูเหมือนว่าที่มาที่ไปของแม่นางนั้นซับซ้อนกว่าที่คิดเสียอีกเขาส่งตราสัญลักษณ์คืนให้ทั้งสองอย่างนอบน้อมแล้วมองไปทางชูหลิวเย่เว่ท่านมาได้จังหวะพอดีพรุ่งนี้งานว่านเจิงจะเริ่มขึ้นแล้วท่านสามารถไปลงชื่อได้ที่สวนซินหลี่และพรุ่งนี้ท่านก็สามารถลงแข่งได้เลยชูหลิวเย่เว่ตกใจงานว่านเจิงนางไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแม้แต่น้อยเมื่อเห็นท่าทีของชูหลิวเย่แล้วเขาจึงคิดว่านางคงไม่รู้ว่าสวนซินหลี่อยู่ที่ไหนก่อนจะเอ่ยถามต้องการให้คนพาท่านไปหรือไม่ชูหลิวเย่สายหัวโดยไม่รู้ตัวข้าให้องค์ชายเจียนพาไปแล้วกันไม่รบกวนเจ้าหรอกเจียนเฟิงฉือขมวดคิ้วแม่นางคนนี้ก็ใช้เขาอีกแล้วหรือทหารยามคนนั้นถึงกับตกใจแล้วเหลือบมองไปทางเจียนเฟิงฉืออย่างระมัดระวังแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้โกรธเคืองจึงรู้สึกสบายใจขึ้นได้เดี๋ยวข้าพานางไปเองเจียนเฟิงฉือหันมาสะกิดชูหลิวเย่เว่ตามข้ามาชูหลิวเย่เว่ยิ้มบางๆก่อนตามเขาไปสวนซินหลี่เป็นสวนที่มีชื่อเสียงในเมืองซีหลิงและมีมาตั้งแต่สมัยก่อตั้งราชวงศ์ในจีนเสียอีกเมื่อก่อนตอนที่นางมีเวลาว่างนางก็ชอบไปที่นั่นคิดไม่ถึงว่าที่แรกที่ต้องไปหลังจากกลับมาถึงจะเป็นสถานที่แห่งนั้นเจียนเฟิงฉือเดินอยู่ข้างหน้าในมือเขาสายพัดเขียวหยกไปมา
สวนซินหลีเป็นสถานที่ที่ดีเมื่อเจ้าไปถึงก็จะสามารถเห็นได้ด้วยตาตัวเองเมื่อก่อนมันไม่ใช่สถานที่ที่ใครจะเข้าไปก็ได้เมื่อชูหลิวเย่ได้ยินคำพูดที่แฝงไปด้วยความหมายบางอย่างของเขานางก็ทำเป็นตื่นเต้นแล้วถามออกไปว่าแต่ก่อนส่วนนั่นก่อนหน้านี้เป็นช่างเธอไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องนี้กับเจ้าด้วยเหตุใดอย่างใดก็ตามวิวของมันสวยงามไม่น้อยเลยชูหลิวเย่เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างรู้ทันแล้วงานว่านเจิงคืออันใดหรือก่อนหน้านี้รองแม่ทัพมู่ไม่เคยพูดถึงเลยนะเจียนเฟิงถือขยับมือเบาๆแล้วพับพัดขึ้นมารองไว้ใต้คางนั่นก็เป็นเพียงแค่การประลองเท่านั้นพรุ่งนี้เจ้าไปถึงก็จะรู้เองทว่าในสายตาเขานั่นก็เป็นเพียงแค่คำสั่งของสร้างกวนหวานเท่านั้นจู่ๆก็จัดงานว่านเจิงแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยมันถูกเรียกให้สวยหรูว่าเป็นสถานที่ฝึกคนที่มีพรสวรรค์ให้กลายเป็นคนเก่งกล้าแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วพวกเขาต้องการจะทำอันใดกันแน่เห็นได้ชัดว่าสีหน้าของเจียนเฟิงเฉิงนั้นดูไม่เห็นด้วยชูหลิวเย่จึงพยักหน้าเบาๆแล้วไม่ได้ถามต่อทั้งสองเดินไปด้วยกันไม่นานก็ถึงสวนซินหลีเมื่อเดินมาถึงทางเข้าสวนซินหลีชูหลิวเย่ก็สัมผัสได้ถึงคนที่มีพลังแข็งแกร่งมากมายในทันทีสายตาที่พินิจพิเคราะห์กวาดผ่านตัวนางไปชูหลิวเย่เว่แซงทำเป็นไม่รู้แล้วตามหลังเจียนเฟิงถือไปอย่างซื่อๆหน้าสวนซินหลีมีคนใช้ยืนอยู่2คนชูหลิวเย่เว่ใช้สายตากวาดอย่างว่องไวปรากฏว่าเป็นชายแปลกหน้า2คนทว่าเห็นได้ชัดว่าทั้งคู่จำเจียนเฟิงฉือได้ใบหน้าที่เย็นชาในตอนแรกเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มในทันทีคารวะองค์ชายเจียนเฟิงฉือขยับพัดไปมาอย่างไม่สบอารมณ์แล้วถามว่าข้าต้องลงชื่อเข้าร่วมงานว่านเจิงอย่างใดหรือสายตาของทั้งสองจดจ้องมาทางชูหลิวเย่เว่แต่เจียนเฟิงถือไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่จะพาไปด้วยแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่กล้าถามจึงกล่าวอย่างนอบน้อมว่าทั้งสองท่านเชิญทางนี้สถานที่ลงชื่ออยู่ที่สวนหย่อมเมื่อไปถึงที่นั้นจะมีคนช่วยเหลือพวกท่านเจียนเฟิงถือกระพริบตาปริบๆใส่ชูหลิวเย่เว่ก่อนเดินเข้าไปข้างในสีหน้าของชูหลิวเย่เว่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเดินเข้าประตูใหญ่ตามเขาไปติดๆกลิ่นหอมลอยมาปะทะจมูกผสมเข้ากันกับกลิ่นของรสขมจางๆทำให้รู้สึกสดชื่นสวนซินหลีตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่มีการปลูกสมุนไพรเป็นจำนวนมากจึงทำให้ทั้งสวนมีกลิ่นแบบนี้เมื่ออยู่ข้างนอกจะไม่มีทางเห็นสวนสมุนไพรแบบนี้แต่พอเข้ามาที่นี่แล้วจะสามารถมองเห็นได้ทั่วสายตาชูหลิวเย่กวาดมองไปรอบๆและถอนหายใจเบาๆนางจุดไฟเผาตัวเองทำให้บริวารของนางกระจัดกระจายหนีหายแต่สมุนไพรพวกนี้กลับได้รับการอนุรักษ์อย่างดีโอ้นางเกือบลืมไปว่าสร้างกวนหวานเป็นเซียนหมอสิ่งเหล่านี้ที่นางบ่มเพาะมาเองทั้งหมดตกเป็นของสร้างกวนหวานอย่างง่ายดายคิดถึงตรงนั้นแววตาของชูหลิวเย่ก็เยือกเย็นแต่ทันใดนั้นความรู้สึกนั้นก็หายไปพลันแววตาของนางก็กลับมาเป็นปกติเพราะมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้ละเลยไม่ได้ซึ่งก็คือในสวนซินหลีนี้ได้มีผู้ฝึกตนซ่อนตัวอยู่เยอะพอสมควรตลอดทางนางรู้สึกว่าตนถูกทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีกเจียนเฟิงฉือก็รู้สึกแบบเดียวกันสีหน้าของเขาจึงเย็นชามากขึ้นเมื่อเดินผ่านลานด้านหน้าแล้วเดินข้ามสะพาน7ดวงดาวสุดท้ายทั้งสองก็ออกจากสวนหย่อมได้มีชายวัย30นั่งเงียบๆอยู่ที่โต๊ะเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าชายคนนั้นเงยหน้าขึ้นและทันทีที่เห็นว่าเป็นเจียนเฟิงถือเขาก็ยิ้มออกมาข้าก็นึกว่าผู้ใดเจ้านี่เองเจียนเฟิงถือขมวดคิ้วหลิวหังอีเหตุใดเจ้าอยู่ที่นี่โลกนี้ช่างกลมเสียจริงองค์หญิงสามให้ข้ามาที่นี่หากข้าไม่อยู่ที่นี่จะให้ข้าไปไหนเล่าหลิวหังอีพูดพลางจ้องมองไปทางชูหลิวเย่เว่ด้วยแววตาขบคิดจบตอนที่478ตอนที่479แล้วเจอกันนักรบระดับ3หือเจียนเฟิงฉือเจ้าหานักรบที่เก่งกาจมาไม่ได้เลยหรือเจ้าต้องรู้ณระดับนักรบที่ต่ำที่สุดของที่นี่คือระดับ4ดังนั้นงานว่านเจิงนี้ทางที่ดีเจ้าอยากเข้าร่วมเลยดีกว่าหลิวหังอีพูดอย่างเน็บแนมชูหลิวเย่เกิดความรังเกียจขึ้นในใจหลิวหังอีผู้นี้เป็นหนึ่งในคนสนิทของสร้างกวนหวานเขาเป็นคนที่มีไหวพริบและน่ากลัวแต่ก่อนนางไม่ชอบคนคนนี้แต่สร้างกวนหวานก็มักจะช่วยเขาพูดด้วยเหตุผลที่ว่าเขาช่วยชีวิตตนไว้นางจึงทำได้เพียงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น
และความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจียนเฟิงฉือก็แย่มากเช่นกันเพราะหลิวหังอีเคยชอบเด็กสาวคนหนึ่งแต่เด็กสาวคนนั้นคลั่งใคร่เจียนเฟิงฉือและเป็นเพราะโดนเจียนเฟิงฉือปฏิเสธจนสุดท้ายนางก็โกนผมและหันไปบวชชีด้วยเหตุนี้หลิวหังอีจึงโกรธแค้นเจียนเฟิงฉือแต่ในความจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจียนเฟิงฉือเลยแม้เขาจะมีนิสัยเจ้าชู้ที่ชอบเข้าหาหญิงสาวเป็นประจำแต่ก็เป็นความยินยอมทั้งสองฝ่ายอีกทั้งยังแยกแยะความถูกผิดที่ชัดเจนเขาไม่ชอบเด็กสาวคนนั้นจึงปฏิเสธไปใครจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นหลิวหังอีก็เคยยุ่งกับคนของเขาเยอะพอสมควรเพียงแต่เจียนเฟิงฉือไม่อยากสนใจเขาและเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ยอมจบสิ้นเขาจึงเริ่มโมโหสุดท้ายทั้งสองก็บาดหมางกันอย่างหนักเมื่อคู่อริประจันหน้ากันก็เกิดบรรยากาศร้อนระอุขึ้นเข้าร่วมหรือไม่เจ้ามีสิทธิ์พูดหรือข้าพาคนมาแล้วต้องทำอย่างใดต่อเจ้าคงรู้แก่ใจดีเจียนเฟิงฉือยิ้มอย่างเย็นยะเยือกเมื่อหลิวหังอีเห็นใบหน้าของเขาก็รู้สึกรำคาญใจแต่รอบๆกลับมีคนเฝ้ามองเขาอย่างลับๆดังนั้นเขาจึงไม่กล้าทำเรื่องนี้อย่างเปิดเผยที่มาชื่ออายุเขาพลิกตำราเล่มหนึ่งก่อนที่จะเขียนลงไปชูหลิวเยเว่เอ่ยตอบแคว้นเย่าเฉินชูหลิวเยเว่อายุ14ผู้กันในมือของหลิวหังอีชะงักลงแล้วเงยหน้ามองนางอีกครั้งอายุอานามน้อยนักนักรบระดับใดระดับ3หลิวหังอีดูเหมือนจะย่อเย้ยอย่างไม่ได้สนใจแต่ชูหลิวเยเว่กลับไม่ได้ยินเอาล่ะพรุ่งนี้เช้านำสิ่งนี้มาที่สนามเสียนจีเพื่อเข้าร่วมงานว่านเจิงหลิวหังอีพูดพร้อมกับยื่นสร้อยข้อมือสีแดงร้อยด้วยไข่มุกสีทองเหลือบสีแดงขียวะขนาดเท่าเม็ดลำไยนี่คือสิ่งที่บ่งบอกสถานะของเจ้าหากเจ้าทำมันหายไปก็ถือเป็นการสละสิทธิ์ในทันทีชูหลิวเยเว่ยื่นมือรับสร้อยข้อมือนั่นมาขอบคุณท่านหลิวแววตาของหลิวหังอีเป็นประกายแล้วมองไปทางชูหลิวเยเว่นิ่งๆแล้วหัวเราะย่อออกมาเบาๆเจ้าช่างรู้ความแม้ว่าจะมากับเจียนเฟิงฉือแต่ว่าก็เป็นคนที่มีความงดงามไม่แน่ว่าสามารถหาโอกาสชูหลิวเยเว่ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่เจียนเฟิงฉือกลับจับมือนางไว้แล้วไปเถอะบรรยากาศที่น่าอึดอัดแบบนี้ข้าไม่อยากอยู่แม้แต่นาทีเดียวชูหลิวเยเว่ถูกกระชากจนสะดุดแต่ในใจของนางไม่ได้ไม่พอใจเจียนเฟิงฉือเลยยังกลับยกมุมปากขึ้นแล้วพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินว่าขอบใจเจียนเฟิงฉือมองนางด้วยสีหน้าไม่พอใจมากนักแม่นางคนนี้รู้หรือไม่ว่าหลิวหังอีเป็นใครหลังจากนี้เจ้าต้องระวังคนนี้ให้มากหาได้ยากที่ชูหลิวเย่จะรู้สึกว่าเจียนเฟิงฉือมีความรู้สึกแบบนี้ก่อนที่ใบหน้าสวยจะปรากฏรอยยิ้มเล็กน้อยข้ารู้แล้วเสียงหัวเราะของนางทำให้เจียนเฟิงฉืออายอย่างอธิบายไม่ถูกเขาปล่อยแขนนางแล้วรีบเดินไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วชูหลิวเย่เว่พูดอย่างช้าๆตามหลังว่านายน้อยเจียนอย่ารีบเดินขนาดนั้นสิท่านยังต้องไปส่งข้านะเจียนเฟิงฉือจึงหยุดฝีเท้ากระทันหันชาติที่แล้วเขาติดหนี้บุญคุณของชูหลิวเย่และมู่ชิงเหอหรือเปล่ายังไม่ไปอีกเมื่อแผ่นหลังของทั้งสองค่อยๆลับไปหลิวหังอีก็สำรวมสีหน้าตัวเองอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นคนนอบน้อมขึ้นมาทันทีผู้อาวุโสทุกท่านคิดว่าชูหลิวเย่เว่เป็นอย่างใดในสวนหย่อมเงียบกริบจนมีเพียงเสียงของสายลมที่กระทบใบไม้ทว่าครู่เดียวก็มีเสียงแหบดังขึ้นมาชีพจรตี้จริงระดับกลางหลิวหังอีอึ้งไปสักพักแต่นักรบระดับ3อย่างชูหลิวเย่เหตุใดจึงมีระดับชีพจรดีขนาดนี้ทว่านี่จะเป็นพรสวรรค์แต่ความสามารถของคนที่มีอายุเพียง14จะฝึกฝนจนเป็นนักรบระดับ3ได้อย่างใดแต่ไม่ว่าเขาจะใจกล้าขนาดไหนก็ไม่สามารถรับผลตัดสินนี้ได้เขาพลิกหนังสืออีกครั้งก่อนจะระบุระดับกลางลงไปใต้ชื่อของชูหลิวเย่เว่ชูหลิวเย่และจินเฟิงฉือมาถึงที่พักของมู่ชิงเหอเมื่อเห็นประตูจวนที่คุ้นเคยอยู่ตรงหน้าชูหลิวเย่เว่รู้สึกเคว้งในทันทีมู่ชิงเหอเป็นรองแม่ทัพทมินเขามีอำนาจและยศศักดิ์สูงส่งจึงได้รับพระราชทานจวนเพื่อเป็นที่พักแก่ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆเขาขยันและอดออมมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยใส่ใจเรื่องการตกแต่งซึ่งจวนนี้ชูหลิวเย่ก็เป็นคนเลือกให้เขาแม้แต่การตกแต่งก็เป็นไปในแบบที่นางชอบไม่คิดว่าเวลาผ่านไปตั้งนานเขายังสามารถอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจ
มุมปากของชูหลิวเย่เว่ขยับเล็กน้อยทั้งที่อยากยิ้มแต่ก็ทำไม่ได้ภาพนี้มันสะเทือนจิตใจของนางมากเกินไปหน่อยที่หน้าประตูใหญ่จวนมู่มีทหารสวมชุดเกราะสีดำเฝ้าอยู่เมื่อเห็นเจียนเฟิงชื่อหนึ่งในสองคนก็ก้าวมาข้างหน้ายินดีต้อนรับองค์ชายเจียนเฟิงชื่อถามเจ้านายของพวกเจ้าหลักข้าเอาคนมาส่งด้วยตนเองเหตุใดเขาไม่ออกมาทหารกล่าวด้วยความเคารพว่าเรียนองค์ชายเจียนตอนนี้รองแม่ทัพไม่อยู่แต่ก่อนที่เขาจะไปเขาได้สั่งเอาไว้ว่าถ้าหากท่านได้เอาคนมาส่งแล้วก็เข้าไปได้เลยขอรับไม่อยู่หรือเขาไปไหนเจียนเฟิงชื่อถามทหารทั้งสองมองหน้ากันไปมาอย่างรู้สึกลำบากใจนั่นกระหม่อมไม่ทราบขอรับเจียนเฟิงชื่อร้องเสียงต่ำแม้ว่าเมืองซีหลิงจะใหญ่โตแต่ที่มู่ชิงเหอจะไปได้ก็มีเพียงไม่กี่ที่เขาแกว่งพัดในมือของตนไปมาข้ายังมีเรื่องต้องทำข้าไปก่อนล่ะคุณหนูชูคนนี้ได้รับคำเชิญจากรองแม่ทัพด้วยตัวเองให้ระวังเป็นพิเศษรู้แล้วหรือยังทั้งสองมองหน้าชูหลิวเยเว่ด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยขอรับชูหลิวเยเว่รู้สึกขำขันทหารเหล่านี้สมแล้วที่มู่ชิงเหอฝึกฝนมาการเผชิญหน้ากับหน้าตาและท่าทางเหล่านั้นไหนจะสีหน้าที่ไม่แสดงออกมาเหมือนคนปกติทั่วไปและทำราวกับนางเป็นท่อนไม้ชิ้นหนึ่งมู่ชิงเหอฝึกฝนให้ทหารเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบจึงเป็นสาเหตุที่เขารบชนะมาตลอดเจียนเฟิงชื่อหันหลังมาแล้วกระพริบตาใส่ชูหลิวเย่เว่เข้าไปเองเถอะชูหลิวเย่ขอบคุณเขาอีกครั้งและเมื่อรอให้เจียนเฟิงชื่อรับตานางจึงก้าวเท้าผ่านประตูไปและหนึ่งในทหารรักษาการก็รีบตามเข้ามาคุณหนูชูตามข้ามาเถิดจวนมู่ไม่มีสาวใช้และคนที่คอยรับใช้ที่นี่ก็ล้วนเป็นทหารชุดดำชูหลิวเย่เว่สาวเท้าเดินตามเขาไปทว่าเมื่อเดินไปเพียงสองก้าวก็มีการเคลื่อนไหวแปลกๆมาจากด้านข้างของนางราวกับชูหลิวเย่เว่รู้สึกอันใดบางอย่างท่านหันไปมองก่อนจะมีเงาสีเข้มบินโฉบมาทางนางอย่างรวดเร็วปีศาจแดงนี่เองชูหลิวเย่เว่หัวเราะปีศาจแดงไม่เจอกันแต่ยังไม่ทันจะพูดจบก็จำต้องหยุดชะงักเพราะภายใต้ปีกของปีศาจแดงตนนั้นมีร่องรอยของเลือดสีแดงเข้มเปื้อนอยู่จบตอนที่479ตอนที่480ยอมรับเจ้าในฐานะเจ้านายแต่ในไม่ช้าปีศาจแดงก็ร่อนลงบนไหล่ของชูหลิวเย่แล้วหดปีกของมันลงทว่าทหารที่เป็นผู้นำทางไม่ทันได้สังเกตถึงความผิดปกตินี้ส่วนไหล่บางอีกด้านก็ตกลงเล็กน้อยเพราะถวนจื่อที่ปรากฏตัวขึ้นมันใช้แขนทั้งสองข้างอบไหล่นางไว้แล้วถลึงตามองปีศาจแดงชูหลิวเย่คิดว่ามันคงกำลังจ้องเล่นงานปีศาจแดงอยู่เป็นแน่แต่นางกลับเห็นว่าหางของถวนจื่อนั้นม้วนเข้าหากันก่อนที่มันจะค่อยๆนั่งยองๆบนไหล่นางชูหลิวเย่เว่ก็พลันรู้สึกโล่งใจโอกาสที่ทั้งสองตัวนี้พบหน้ากันแล้วจะไม่ทะเลาะกันนั้นหาได้ยากนักชูหลิวเย่ว่องไปยังทหารที่อยู่ข้างหน้าก่อนพบว่าเขากำลังมองตนด้วยท่าทางตกตะลึงหน้าข้ามีอันใดหรือชูหลิวเย่เว่เอ่ยถามโอ๊ะไม่มีทันใดนั้นทหารผู้นั้นก็พลันรู้สึกตัวและรีบก้มหน้าลงแต่อย่างใดก็ตามคลื่นลูกใหญ่ในใจก็ไม่อาจสงบลงไปอีกนานนึกไม่ถึงเลยว่าปีศาจแดงจะรักใคร่คุณหนูชูผู้นี้มากเป็นเรื่องที่รู้กันว่านอกจากรองแม่ทัพมู่แล้วคนอื่นก็ไม่อาจจะพบเจอมันได้ตามต้องการเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณหนูชูผู้นี้กำลังฝึกฝนอยู่ในระดับใดแต่ผู้ที่สามารถเข้าไปมาในจวนมู่ได้นั้นล้วนแล้วแต่ได้รับการฝึกมาอย่างดีถึงแม้ว่าเขาจะตกตะลึงและมึนงงกับเหตุการณ์ตรงหน้าแต่ก็สามารถดึงสติกลับมาได้อย่างรวดเร็วคุณหนูชูเชิญทางนี้ชูหลิวเย่เว่เดินตามเขาเข้าไปยังลานเล็กๆด้านหลังจวนมู่รองแม่ทัพกล่าวว่าเมื่อท่านมาถึงแล้วก็ให้ท่านรออยู่ที่ลานเฟิงเหอนี้ก่อนที่นี่ล้วนถูกเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยท่านโปรดวางใจได้และในช่วงนี้ข้าจะเป็นผู้ดูแลกิจธุระให้คุณหนูชูทั้งหมดเองขอรับชูหลิวเย่เว่ก้มศีรษะลงเบาๆแล้วเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากไม่ทราบว่าข้าควรจะเอ่ยเรียกท่านว่าเช่นไรข้าน้อยต้วนจืออยู่ผู้ฝึกกองกำลังทหารมัทมินขอรับต้วนจืออยู่ยืดไหล่ขึ้นแล้วเอ่ยอย่างเต็มเสียงขอบคุณมากผู้ฝึกต้วนคุณหนูชูอย่าได้เกรงใจชูหลิวเย่เว่ชี้เข้าไปด้านในเช่นนั้นข้าเข้าไปด้านในก่อนได้หรือไม่ต้วนจืออยู่กล่าว
เชิญขอรับจากนั้นชูหลิวเย่ก็เดินเข้าไปยังลานเฟิงเหอและไม่ต้องหันกลับไปดูก็รู้ว่าต้วนจืออยู่กำลังเฝ้าอยู่ที่ประตูลานบ้านความจริงนางรู้สึกได้ว่าไม่ได้มีเพียงแค่ต้วนจืออยู่เท่านั้นแต่ยังมีคนจำนวนมากที่ซ่อนตัวอยู่ทั่วทั้งลานเฟิงเหอนี้จะกล่าวว่าเพื่อปกป้องนางก็ดีหรือจะว่าเฝ้าระวังนางหรือก็ดีแต่ชูหลิวเย่เว่ล้วนไม่ได้ใส่ใจอย่างใดก็ตามนางมาถึงซีหลิงแล้วและยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องทำเมื่อนางเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูและหน้าต่างทันทีที่นางนั่งลงปีศาจแดงก็ขยับเข้ามาหานางปีศาจแดงที่ว่านอนสอนง่ายจึงถูกนางกอดรัดไว้ชูหลิวเย่เว่กางปีกของมันออกแล้วมองสำรวจให้แน่ชัดก่อนจะพบบาดแผลตื้นแต่เหมือนเลือดจะแห้งและแผลเพิ่งจะตกสะเก็ดเมื่อมองดูแล้วก็พบว่ามันเป็นบาดแผลที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้แต่โชคดีที่ไม่มีอันใดร้ายแรงแต่ประเด็นมันอยู่ที่ปีศาจแดงนั้นเป็นสัตว์อสูรระดับสูงอีกทั้งทุกคนรู้ว่ามันเป็นสัตว์อสูรของมู่ชิงเหอจะมีใครที่กล้าทำร้ายมันได้อีกใครกันนะชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วเอ่ยพึมพำแต่ปีศาจแดงเพียงแค่อบมือของนางไว้แล้ววางหัวของมันลงบนฝ่ามือของนางดวงตาใสที่สวยงามราวกับทับทิมของมันแฝงไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจน้ำตาที่ร้อนเผาหยดลงมาอย่างเงียบๆภายในใจของชูหลิวเย่เว่เจ็บปวดนางทนุถนอมปีศาจแดงมาโดยตลอดและไม่เคยเห็นมันโศกเศร้าขนาดนี้เป็นอันใดผู้ใดรังแกเจ้าชูหลิวเย่เว่เช็ดน้ำตาให้มันอย่างเบามือแล้วเอ่ยถามเสียวแผ่วในซีหลิงนั้นปีศาจแดงถือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่สามารถจะรังแกมันได้นั้นจริงๆมีไม่มากนักปีศาจแดงเพียงแค่สายหัวชูหลิวเย่ไตร่ตรองอยู่ครู่หนึ่งหากว่าเป็นเพียงการต่อสู้ปกติธรรมดามันคงไม่มีปฏิกิริยาเช่นนี้อย่างแน่นอนแต่นี่ดูเหมือนว่าจะเกี่ยวกับมู่ชิงเหอแล้วนี่เจ้านายเจ้าไปไหนกันชูหลิวเย่เว่เอ่ยถามปีศาจแดงทำเพียงนิ่งเฉยไม่ได้เอ่ยตอบอันใดทั้งสิ้นชูหลิวเย่เว่จนปัญญาและทำได้เพียงแค่ลูบหัวมันเบาฮ่าฮ่าดูแล้วสถานการณ์ของมู่ชิงเหอจะไม่ค่อยดีนักปีศาจแดงหลับไปอย่างรวดเร็วในอุ้งมือของนางชูหลิวเย่เว่วางมันลงอย่างเบามือส่วนถวนจือนั้นเฉลียวฉลาดมากมันทำเพียงนั่งยองๆอยู่ข้างๆชูหลิวเย่เว่เบาใจขึ้นเล็กน้อยแล้วมองไปยังสร้อยข้อมือบนข้อมือตัวเองนางลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนจะปลดมันออกนางนั่งสมาธิแล้ววางมือทั้งสองข้างลงบนเข่าพลางหลับตาลงช้าๆก่อนจะเริ่มบำเพ็ญฌานครั้งสุดท้ายที่นางทะลวงผ่านนักรบระดับ3มาได้ทุกอย่างก็ล้วนเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปจนนางเองไม่มีเวลาจะตรวจสอบสภาพร่างกายตัวเองให้ละเอียดถี่ถ้วนและในที่สุดตอนนี้นางก็สามารถสงบจิตใจลงได้แล้วภายในจุดตันเถียนมีหยดน้ำ3หยดลอยไปมาอยู่อย่างเงียบๆและภายในหม้อน้ำเทวศักดิ์สิทธิ์ก็มีเปลวไฟแห่งกรรมที่โปร่งใสกำลังเผาไหม้จิตวิญญาณที่ถูกคุมขังอยู่ในนั้นและตอนนี้ลมปราณนั้นก็อ่อนแรงเต็มทีชูหลิวเย่เว่รู้ว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักพักในการหลอมมันจึงไม่ได้สนใจมากนักใบโพสีทองม่วงทันใดนั้นอินทรีสามตาก็เอ่ยปากขึ้นชูหลิวเย่เว่นิ่งชะงักหากเจ้าอยากจะช่วยข้าฟื้นฟูเนื้อหนังสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็คือใบโพสีทองม่วงในสวนที่เจ้าไปวันนี้มีของสิ่งนี้อยู่อินทรีสามตาอธิบายชูหลิวเย่เว่ย่นคิ้วเล็กน้อยสวนซินหลี่หรือที่นั้นไม่มีของสิ่งนี้มีสัมผัสของข้าไม่เคยพลาดไม่ชูหลิวเย่เว่ปฏิเสธทันทีสมุนไพรส่วนใหญ่ในสวนซิลีนั้นนางเป็นคนดูแลเองกับมือและนางย่อมรู้ว่ามีสิ่งใดอยู่บ้างอย่างแน่นอนหรืออย่างน้อยตอนที่นางอยู่ภายในสวนนั้นก็ไม่มีใบโพสีทองม่วงอย่างแน่นอนเพราะสำหรับราชวงศ์เทียนลิ่งนั้นมันเป็นเพียงสมุนไพรล่ำลือกันเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นใบโพสีทองม่วงเป็นสมุนไพรที่มีค่าอย่างมากและว่ากันว่ากลิ่นหอมของมันแผ่กระจายไปไกลหลายร้อยลี้หากมีอยู่จริงในสวนซิลีนางจะไม่รู้สึกอันใดเลยได้อย่างใดไม่ใช่ว่าเจ้าเข้าใจผิดไปหรือชูหลิวเย่วอดไม่ได้ที่จะถามออกไปอินทรีสามตาเอ่ยเสียงเย็นชาขึ้นเล็กน้อยใบโพสีทองม่วงเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเผ่าอินทรีสามตาข้าจะเข้าใจผิดได้อย่างใดชูหลิวเย่เว่ไร้คำต้องแย้งอินทรีสามตาไม่จำเป็นจะต้องโกหกนางเช่นนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าหลังนางตายไปแล้วก็มีคนนำมันมาเพาะในสวนหรือว่าสร้างกวนหวานและเจียงวีเฉิงจะมีฝีมือ
ถึงขั้นได้รับใบโพสีทองม่วงเป็นของตัวเองหรือเช่นนั้นเจ้าก็คงจะรู้ว่าใบโพสีทองม่วงถูกเก็บไว้ที่ใดข้าทราบตำแหน่งพอสังเขปแต่มีอุปสรรคมากมายเกินกว่านั้นอีกทั้งใบโพสีทองม่วงอายุพันปียังมีสติปัญญาป้องกันการบุกรุกได้อย่างน่าตกใจแล้วยังสามารถหลบซ่อนตัวได้ดีมากอีกด้วยแม้ว่าเจ้าจะพบเจอมันด้วยตัวเองแต่ก็ไม่อาจจดจำและสัมผัสถึงมันได้ทว่าตอนนี้ข้าต้องพึ่งพาความสามารถของเจ้าช่างราวกับความฝันของคนงมงายเสียจริงชูหลิวเยเว่แล้วเจ้ามาบอกข้าให้ได้ประโยชน์อันใดนางกระซิบเบาๆที่เจ้าบอกข้าเรื่องนี้ก็เพื่อกระแนะกระแหนข้าหรือแน่นอนว่าไม่ใช่ข้าไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นออดิโอโรแมนยังจะอวดดีอีกคนธรรมดานั้นไม่อาจแม้แต่จะเข้าใกล้ใบโพสีทองม่วงได้นับประสาอันใดกับการจะไปเอามาแต่หากบนตัวเจ้ามีลมปราณของข้าเรื่องเหล่านี้ก็มิใช่ปัญหาแต่อย่างใดชูหลิวเยเว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยเจ้าอยู่ภายในตันเถียนของข้าตราบใดที่ไม่ได้ปกปิดบนตัวเจ้าย่อมมีลมปราณของข้าปะปนอยู่แค่นี้ยังไม่เพียงพอหรือแน่นอนว่ายังไม่พออินทรีย์สามตาเว้นวรรคก่อนจะพูดต่อข้าในตอนนี้เหลือเพียงแค่จิตวิญญาณเท่านั้นที่ยังคงอยู่และกับเจ้าก็ไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องกันถึงแม้ลมปราณของข้าจะไหลล้นออกจากตัวของเจ้าแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมปราณของเจ้าแต่อย่างใดชูหลิวเยเว่เอ่ยถามแล้วเช่นนั้นจะทำอย่างใดผ่านไปครู่ใหญ่เหี่ยวสามตาก็ยังไม่เอ่ยอันใดออกมาทว่าในตอนที่ชูหลิวคิดว่ามันคงไม่พูดอันใดออกมาแล้วในที่สุดมันก็ส่งเสียงขึ้นข้าจะยอมรับเจ้าในฐานะเจ้านายแล้วข้าจะไปเอาใบโพสีทองม่วงมาเองจบตอนที่480